เอามาฟังเคสสตี้กันเลยเตี๋ยเกิดที่เมืองจีนเดินทางมาเมืองไทยเมื่ออายุได้ประมาณ19ปีมาอยู่กับอากงที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรทำงานมาหลายอย่างสุดท้ายก็ขายเคมีเกษตรเตี๋ยชอบดื่มเหล้าช่วงที่เป็นเทศกาลและเบาอากาศที่อยากดื่มโดยเข้าใจว่าเป็นของดีเป็นยาสุขภาพจะดีแต่ไม่ติดเหล้าช่วงวัยหนุ่มใหญ่ติดบุหรี่มากจนนิ้วเหลืองแต่ภายหลังก็เลิกได้เตี๋ยเป็นสมาชิกสมาคมต่างๆอยู่หลายสมาคมแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่เตี๋ยมักจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเตี๋ยยังเป็นที่นับหน้าถือตาของสังคมในอำเภอเป็นอย่างมากเตี๋ยนิยมทำบุญกับโรงพยาบาลหรือโรงเรียนทำบุญกับสมาคมงานเจ้าพ่อเจ้าแม่อย่างเต็มที่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตของเตี๋ยเตี๋ยป่วยเป็นมะเร็งลำไส้หมอตรวจพบว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วลูกก็ได้ชวนให้เตี๋ยสร้างพระธรรมกายประจำตัวเตี๋ยร่วมบุญมาบางส่วนและลูกก็ได้ทำให้เตี๋ยจนเต็มองค์ได้บอกให้เตี๋ยทราบแต่เตี๋ยเป็นกังวลว่าจะทำให้อายุสั้นเพราะทำบุญใหญ่ก็ยังมีความเข้าใจผิดอย่างนี้อยู่หลายท่านเหมือนกันนะว่าถ้าทำบุญใหญ่แล้วเดี๋ยวอายุจะสั้นขนาดสมภารเนี่ยจะยกช่อฟ้าโบสถ์ที่อุตส่าห์สร้างมาเสร็จแล้วเนี่ยเหลือแต่ยกช่อฟ้าไม่กล้ายกนะออกจากวัดไปไกลทีเดียวเนี่ยให้คนอื่นยกแทนอภิโทปิถังเอ้ยนั่นละบุญใหญ่เลยเราทำเสร็จแล้วก็ยกซะที่ไม่ยกกลัวตายเพราะบุญใหญ่เลยกลัวกันไม่ทราบลูกพระราชกลัวไหมในวันที่10เนี่ยไม่กลัวก็ยิ่งบุญใหญ่ยิ่งชอบ โอ้ยชอบมากเลยเนี่ยบุญใหญ่นี่ชอบจังเลยเนี่ยความตายเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันหรอกนะเราทำบุญใหญ่แล้วต้องตายทำบุญปานกลางก็ตายบุญน้อยก็ตายไม่ทำบุญก็ตายทำบาปน้อยก็ตายบาปปานกลางก็ตายบาปมากก็ตายล้วนตายหมดแต่ผลที่ได้ต่างกันถ้าทำบุญใหญ่แล้วบังเอิญหมดอายุขัยตอนนั้นตายแล้วไปดีแต่ถ้าทำบาปใหญ่หมดอายุขัยตอนนั้นตายแล้วไปอบายเลือกเอาเมื่อเราต้องตายแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอยกมือค้านว่าทําบุญใหญ่นั้นไม่ได้เกี่ยวกับอายุสั้นหรือยาวตรงกันข้ามโดยซ้ำไปบุญปัจจุบันเนี่ยช่วยต่ออายุที่ควรจะสั้นเนี่ยยืดออกไปซะอีกไปเปลี่ยนรหัสใหม่เนี่ยไอ้ที่จะต้องรหัสชะตากรรมเนี่ยจะต้องสั้นน่ะให้มันยืดออกไปอีกมันตรงกันข้ามกันนะเพราะฉะนั้นเตี่ยกังวลมากไปรู้มั้ยที่ว่าอายุสั้นมาทำบุญใหญ่เมื่อเตี๋ยมาพักฟื้นที่บ้านที่กรุงเทพลูกๆและอุบาสิกาที่วัดพระธรรมกายได้นิมนต์หลวงตาวิวัฒน์มาฉันพระทหารที่บ้านโดยให้เตี๋ยเป็นผู้ถวายเตี๋ยได้สนทนาธรรมกับหลวงตาด้วยภาษาจีนแต้จิ๋วแล้วเราก็รู้สึกชอบใจโดยหลวงตาบอกให้ภาวนาเป็นภาษาจีนว่านะโมปุงสือเซกเกียมอเนียฮุกซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตลูกก็ได้ชวนพี่น้องคนอื่นๆให้ทำบุญเสาเข็มธรรมกายเจดีย์ลูก9คนยังพร้อมใจกันทำให้เตี่ยวันที่เตี่ยจะเดินทางกลับตะพานหินพวกเราได้พาเตี่ยไปถวายปัจจัยกับหลวงตาวิวัฒน์ที่วัดพระธรรมกาย 20,000 บาทหลวงตาก็ได้มอบดวงแก้วมาเป็นของที่ระลึกตอนบ่ายวันต่อมาเตี่ยต้องใส่เครื่องช่วยหายใจหมอก็ให้ไปอยู่ห้อง ICUลูกพูดให้เตี๋ยนึกถึงบุญเตี๋ยก็ไม่ยอมห่วงแต่เรื่องการแบ่งสมบัติแต่ในสุดเตี๋ยก็สงบลงได้พวกเราก็พูดให้เตี๋ยนึกถึงบุญนึกถึงดวงแก้วไว้ในท้องและให้เตี๋ยกำดวงแก้วถือหลวงตาให้ไว้ในที่สุดเตี๋ยก็ขอกลับบ้านหมอก็อนุญาตจึงต้องพาเตี๋ยกลับเมื่อจัดให้เตี๋ยนอนเรียบร้อยแล้วพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มาด้วยก็ปลดสายเครื่องช่วยหายใจออกตลอดเวลาตั้งแต่ในห้อง ICU พวกเราจะคอยพูดให้เตี๋ยนึกถึงบุญตลอดและสวดคำว่านะโมปุงสือเ
เซกเกียมอเนียฮุกตลอดโดยลูกและน้องๆผลัดกันสวด3คนจนตี2พวกเรายังไม่พักผ่อนเมื่อตื่นขึ้นมาตอนตี5เตี่ยก็จากเราไปแล้วหน้าเตี่ยจะยิ้มเหมือนปลื้มมากตาเผยน้อยๆเห็นไหมแม่เกิดที่ประเทศไทยในครอบครัวของคนจีนเป็นลูกคนโตมีพี่น้อง8คนต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่เด็กได้รับจ้างทำงานบ้านเย็บเสื้อโหลเลี้ยงหมูแม่เราว่าชีวิตวัยเด็กลำบากมากประมาณปี25ครอบครัวของลูกก็ได้ทำอาชีพเสริมโดยการเลี้ยงไก่และเลี้ยงหมูทำได้ไม่นานก็เลิกค่ะเมื่อแม่อายุมากขึ้นแม่ก็เป็นโรคความดันสูงแล้วก็มีนัดกับหมอที่กรุงเทพเป็นประจำเพื่อตรวจเลือดแม่เป็นคนโมโหง่ายบางครั้งเข้าใจเรื่องบุญบางครั้งก็ไม่เข้าใจบอกให้ลูกทำบุญน้อยๆหน่อยและมีคติว่าทำบุญใหญ่ๆแล้วจะอายุสั้นโอ้โหใครนะเป็นคนต้นคิดเนี่ยแรกความคิดนี่บาปนะแต่บอกต่อก็บาปอีกแม่ได้ร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่4บาททองคำและบุญอื่นๆอีกสำหรับบุญสร้างพระธรรมกายเป็นจำตัวลูกๆจะสร้างให้เป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยบอกให้แม่ทราบด้วยหลังจากที่เตี่ยเสียชีวิตแม่ก็ได้ตักบาตรทุกวันแม่จากไปด้วยอาการเส้นโลหิตใหญ่ในสมองแตกได้สลบไปในวันเช้าวันที่6กรกฎาคม43แล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยจนเที่ยงคืนกว่าพวกพี่ๆบอกว่าจะพาแม่กลับบ้านและปลดเครื่องช่วยหายใจที่บ้านลูกร้องไห้ครั้งนี้ทุกข์หนักมากเจ้าค่ะแล้วใครๆก็บอกว่าแม่เป็นอย่างนี้ก็เพราะลูกเนื่องจากลูกยินดีออกจากงานตั้งแต่ปี42แล้วก็ได้มีโอกาสชวนคนเปิดบ้านกัลยาณมิตรจึงยังไม่คิดจะกลับไปทำงานอีกแม่เป็นห่วงมากอาม่าแม่ของเตี่ยเมื่ออายุประมาณ85ปีป่วยเข้าโรงพยาบาลที่อำเภอตะปานหินเตี่ยจะคอยดูแลอาม่าอย่างดีก่อนเข้าโรงพยาบาลอาม่าเดินได้แต่พอออกจากโรงพยาบาลเดินไม่ได้เนื่องจากติดเชื้อในโรงพยาบาลพวกเราได้พาอาม่าและเตี่ยไปวัดพระธรรมกายปี38ได้พาอาม่าไปถวายสังฆทานที่สภาหลังคาจากอาม่าดีใจมากไปไหว้พระประธานที่สภาหลังคาจากมือสั่นด้วยความปีติและลูกก็บอกอาม่าด้วยภาษาจีนแบบอลุ่มอล่วยว่าอาม่าก็มีพระอย่างนี้อยู่ในท้องและก็บอกว่ามีพระแบบนี้ที่มีชื่ออาม่าอยู่ที่ฐานองค์พระด้วยต่อมาอาม่าก็ดีวันดีคืนแต่เดินไม่ได้เหมือนเดิมอาม่าได้ทำบุญทอดกฐินทอดประปาของศูนย์กัลยาณมิตรที่จังหวัดพิจิตรโดยลูกมอบปัจจัยให้อาม่าจบปฏิฐานและก็บอกว่าจะนำไปทำบุญอาม่าก็ดีใจเจ้าค่ะและก็อาม่าจะเสียชีวิตได้ถวายสังฆทานแด่พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายที่ท่านเมตตาไปเป็นเนื้อนาบุญให้ที่โรงพยาบาลด้วยเจ้าค่ะอาม่าจากไปตอนอายุ92ปีหลังจากเตี่ยตาย1ปีการสวดมนต์ภาษาจีนนะโมปุงสื่อเซกเกียมอเนียฮุกจะให้ผลกับเตี่ยอย่างไรบ้างคะอาชีพขายเคมีเกษตรจะมีผลกรรมกับเตี่ยอย่างไรเจ้าคะตอนนี้พี่ชายเป็นผู้สืบทอดกิจการแทนจะมีกรรมอย่างไรตอนนี้เตี่ยอยู่ที่ไหนคะและศรัทธาเตี่ยเป็นอย่างไรบ้างแม่ทำกรรมอะไรมาคะจึงทำให้จากไปด้วยโรคเซลล์โลหิตใหญ่ในสมองแตกขณะนี้แม่เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะการที่ลูกออกจากงานเป็นสาเหตุในการจากไปของแม่หรือเปล่าเจ้าคะการร้องไห้ของลูกในช่วง7วันในเมืองมนุษย์มีผลต่อแม่หรือเปล่าเจ้าคะการปลดเครื่องช่วยหายใจให้เตี่ยและแม่เป็นการตัดรอนชีวิตหรือไม่เจ้าคะปรโลกของอาม่าอยู่ที่ไหนอาชีพเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูจะส่งผลอย่างไรกับลูกบ้างเจ้าคะแล้วทำอย่างไรจึงจะพ้นวิบากกรรมนี้ได้มาฟังกันเลยฝันในฝันหลับแล้วก็ฝันไปเป็นตุเป็นตะเอามาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะการที่เตี่ยสวดมนต์เป็นภาษาจีนก็ทำให้เตี่ยมีใจที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ใจใสเป็นสิ่งที่ดีจ้าการที่เตี่ยขายเคมีเกษตรจะมีผลต่อเตี่ยคือจะมีเศษกรรมที่เบียดเบียนสัตว์ทางอ้อมจะทำให้อายุอาจจะสั้นกว่าอายุมาตรฐานได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นพี่ชายก็เช่นเดียวกัน
จะทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บและอายุอาจจะสั้นได้ในอนาคตการหากว่าวิบากกรรมนี้ตามมาทันยกเว้นสั่งสมบุญให้มากจนบาปไม่ได้ช่องแต่ถ้าเผลอไม่สั่งสมบุญเมื่อใดบาปได้ช่องก็จะอายุสั้นและมีโรคภัยเบียดเบียนจ้าตอนใกล้ตายจิตนึกถึงบุญได้และก็สวดมนต์แบบจีนได้ตามคำแนะนำของลูกจึงทำให้ใจของท่านอาศัยได้ไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานและรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้เพราะนึกถึงพระพุทธเจ้าโดยสวดมนต์แบบจีนรวมทั้งบุญช่วงท้ายที่ลูกแนะนำให้ทำไปเป็นอากาศเทวาแล้วแม่ทำกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันที่เลี้ยงสัตว์แล้วฆ่าสัตว์ทำอาหารจึงทำให้ท่านจากไปด้วยโรคโลหิตในสมองแตกก่อนตายแม่รู้สึกเหมือนหน้ามืดและไม่รู้สึกตัวตื่นมาอีกทีก็หลุดออกจากกายหยาบแล้วก็วนเวียนอยู่ภายในบ้านเพราะยังห่วงลูกและคุ้นอยู่กับที่บ้านใน7 วันแรกและรู้ว่าตัวเองตายแล้วภายใน3 วันแรกได้รับบุญที่ลูกอุทิศให้ก็เห็นทางสว่างและก็วืดไปเลยรู้สึกตัวอีกทีก็อยู่กลางวิมานทองของอากาศเทวาอยู่เขตเดียวกับวิมานทองของเตี่ยแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันแม่รู้สึกสบายดีจ้ะตอนนี้การที่ลูกออกจากงานไม่ได้เป็นสาเหตุให้แม่ตายแม่ตายเพราะวิบากกรรมตัดรอนทำให้ท่านหมดอายุขัยจ้ะท่านตายเองไม่ได้เกี่ยวกับลูกการร้องไห้ของลูกภายใน7 วันนั้นอยู่ในสายตาของแม่ตลอดซึ่งแม่ก็พยายามเข้ามาปลอบแต่ลูกไม่เห็นและก็ไม่ได้ยินที่ท่านพูดจ้าการปลดเครื่องช่วยหายใจของเตี่ยและแม่ในกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะท่านหมดอายุขัยของท่านแล้วส่วนเครื่องแค่ช่วยให้ดูเหมือนว่าท่านยังมีชีวิตอยู่อย่างปกติเท่านั้นซึ่งถอดก็ตายไม่ถอดก็ตายแต่ก็ไม่ควรถอดจะดีกว่าให้ท่านหมดลงท่านเองจะต่างจากฉีดยาให้ตายหรือให้กินยาให้ตายนะจ๊ะมันจะต่างกันนะตรงนี้นะถ้าไอ้ตรงนั้นมีวิบากฉีดให้ตายให้มันพ้นๆทรมานไปหรือให้กินยาให้หลับไปให้พ้นๆทรมานไปแต่นี่ถอดเพราะตายแล้วอ่ะเครื่องมันก็ฟืดฟาดฟืดฟาดกันไปอย่างนั้นอาม่าตายแล้วก็เหมือนหลับแล้วตื่นกลางวิมานทองของอากาศเทวาอยู่เขตเดียวกับเตี่ยและแม่แต่ไม่ใกล้กันจ้าอาชีพเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูแล้วขายเขาเอาไปฆ่าก็จะมีวิบากทำให้อายุสั้นจ้าลูกต้องมันสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆย้ายขาดและก็อธิษฐานให้มีอาชีพใหม่ที่ดีกว่านี้ที่จะทำให้รวยเร็วรวยแรงรวยรวดและก็เป็นสัมมาอาชีวะนะจ๊ะอยู่ในบุญให้เยอะๆนะลูกนะเคสนี้วันนี้น่าสนใจครูไม่ใหญ่พิจารณาอ่านแล้วอ่านอีกหลายเที่ยวมันเป็นประโยชน์มากเป็นเรื่องที่แปลกและครูไม่ใหญ่ไม่คิดว่ามันจะมีในโลกแต่มันมีและมันเป็นไปแล้วจากการยืนยันของเจ้าของเคสดีอ่านดูก็ช่างใจอยู่ตลอดเวลาว่าเราควรจะส่งโดยส่วนตัวหรือว่าส่วนรวมดีนะเพราะมันเป็นเรื่องที่มันนึกไปถึงแต่เขากล้าหาญในการที่เขียนมาแต่เรื่องเหล่านี้ก็เป็นเครื่องยืนยันถึง law of karma กฎแห่งกรรมได้อย่างดีทีเดียวเลย
ว่าใครทำกรรมใดไว้จ้องต้องได้รับผลของกรรมนั้นอีตรงนี้มันก็เลยตัดสินใจว่าจะเอามาอ่านให้ฟังกันนะจ๊ะอยากฟังไหมอยากครับไม่เชื่ออยากจะได้อันเลิศมันแปลกเนี่ยแต่ว่าจริงแปลกแต่จริงเรื่องนี้อย่าหลุดอย่าฟุ้งลืมฟังใครฟุ้งแล้วใครคิดจะฟุ้งไม่มีไม่มีอ่ะฟังเลยมันเป็นเรื่องชีวิตลูกเป็นลูกสาวคนที่สองอย่าหลุดนะเลยฟังให้ดีมันเรื่องน่าสนใจลูกเป็นลูกสาวคนที่สองในบรรดาพี่น้องทั้งหมด5คนลูกมีความรู้สึกว่าลูกน่าจะมาจากนรกค่ะเพราะลูกเกิดมาก็ไม่เป็นที่ต้องการทั้งของพ่อและแม่พ่อนั้นเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังแม่อุปนิสัยเกรี้ยวกราดและดุร้ายฟังต่อไปนะลูกถูกพ่อแม่ทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อได้ทำร้ายตัวลูกทางเพศวงเล็บข่มขืนตั้งแต่ก่อนลูกอายุเข้าสู่วัยรุ่นอย่างที่ลูกไม่มีทางเลือกใดๆแล้วแม่ของลูกก็ไม่ได้สนใจเลยลูกไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือญาติเลยเพราะเมื่อลูกมีเพื่อนแม่ของลูกก็จะพยายามตัดความสัมพันธ์ด้วยการพูดโกหกและให้ร้ายตัวลูกกับเพื่อนเพื่อให้เพื่อนต่อต้านลูกส่วนพ่อถ้าหากเห็นว่าลูกมีเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านพ่อก็ทำร้ายทางเพศกับเพื่อนคนนั้นโดยใช้วิธีการต่างๆตั้งแต่ลวนลามจนถึงลงมือกระทำวิธีการที่ทั้งพ่อและแม่ทำลูกจึงต้องสูญเสียเพื่อนคนแล้วคนเล่าลูกไม่มีเพื่อนและเข้ากับใครไม่ได้เลยอันนี้เป็นเคสของต่างประเทศนะพี่น้องทั้ง4ของลูกเช่นกันกี่นิ้ว4นิ้วกลับมารังแกทางเพศในหมู่พี่น้องกันเองและที่น่าแปลกคือเขาและเธอเหล่านั้นกลับยังคงพูดคุยกันราวกับว่าเมื่อสักครู่นี้นั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีใครพยายามจะทำอะไรเพื่อจะให้คนช่วยเหลือหรือจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือสมัครใจนั่นแหละทุกคนสามารถทนกับสภาพเลวทรามที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราได้นอกจากนั้นตัวลูกเองยังถูกทำร้ายทางเพศจากญาติเพื่อนคนแปลกหน้าหรือแม้แต่ครูที่โรงเรียนผู้ทำผิดก็สามารถที่จะพ้นผิดได้ตลอดเรื่องร้ายๆในภาพยนตร์ทั้งหลายสู้เรื่องจริงในชีวิตของลูกไม่ได้เลยลูกพยายามหาทางแยกตัวเองออกมาจากครอบครัวจนอายุ19ลูกหาทางเรียนต่อโดยไปเช่าอพาร์ตเมนต์ข้างนอกจนกระทั่งอายุ26ปีลูกก็ได้แต่งงานปีนั้นจึงเป็นปีที่ลูกได้ตัดขาดกับครอบครัวอย่างถาวรแม้ปัจจุบันลูกตัดขาดกับครอบครัวแล้วแต่ก็ยังได้ข่าวคราวที่พ่อของลูกไปทำร้ายทางเพศกับหญิงคนอื่นจนชีวิตครอบครัวของหญิงคนนั้นถูกทำลายชีวิตตกต่ำมากและตอนนี้เธอสะสมเงินได้กว่า2,500,000 บาทเพื่อใช้ว่าจ้างทนายความที่ดีที่สุดมาฟ้องพ่อของลูกในวัยเด็กลูกเป็นเด็กที่เรียนได้ดีแต่ด้วยปัญหาความเจ็บป่วยและการกระทบกระเทือนทางอารมณ์ของชีวิต
ทำให้ลูกเนี่ยมีปัญหาในการเรียนที่โรงเรียนมากไม่สามารถเรียนตามหลักสูตรต่างๆที่กำหนดได้ต้องเลิกกลางคันเสมอๆลูกนอนผวาและฝันร้ายมาเป็นเวลายาวนานมีปัญหาสุขภาพอย่างมากในหลายๆส่วนต้องรับผ่าตัดครั้งแล้วครั้งเล่าทำกายภาพบำบัดมาหลายปีรวมถึงการรักษาด้านจิตใจความทรงจำบางส่วนของลูกได้หายไปเพราะความกระทบกระเทือนด้านอารมณ์จากการถูกทำร้ายในวัยเยาว์ปัจจุบันไม่ต้องทำกายภาพบำบัดหรือรักษาสภาพจิตใจอีกแล้วลูกเริ่มนั่งสมาธิครั้งแรกได้ฝึกแบบ TM จนได้มารู้หมู่คณะวัดพระธรรมกายเมื่อเกือบ2ปีที่ผ่านมาลูกชอบสวดมนต์บทพิเศษต่างๆของวัดและปัจจุบันก็สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันสามีของลูกก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการทารุณกรรมตั้งแต่ยังเยาว์วัยเช่นเดียวกันเรารู้สึกว่าน่าจะเจอกันตั้งนานแล้วสามีของลูกเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยและมีฐานะมากเป็นลูกชายคนสุดท้องมีพี่สาว2คนแต่พ่อแม่ต่างก็รักลูกสาวมากพอตั้งท้องลูกชายก็พยายามทำให้แท้งด้วยวิธีการต่างๆแต่ไม่สำเร็จจนสามีของลูกเกิดมาในสภาพที่กระดูกสันหลังมีรูเขาก็ไม่เป็นที่ต้องการของพ่อแม่จึงถูกทำร้ายโดยตลอดพ่อแม่ว่าจ้างคนรับใช้ซึ่งเกลียดชังเด็กผู้ชายมากมาดูแลทำให้ต้องถูกรังแกทั้งร่างกายและจิตใจในขณะจ้างคนรับใช้ที่เกลียดชังเด็กผู้ชายนะมาดูแลเลยแม้พ่อแม่จะเกลียดอย่างไรแต่สามีของลูกก็ไม่ได้คิดเกลียดหรือโกรธกลับได้แต่เพียงอ้อนวอนพ่อแม่ว่ารักผมเหมือนอย่างที่พ่อแม่รักพี่สาวทั้งสองคนได้ไหมครับเมื่อไม่นานมานี้พ่อแม่ของสามีก็เสียชีวิตลงและทิ้งมรดกก้อนใหญ่ทั้งหมดหลายร้อยล้านบาทแต่ยกให้กับพี่สาวทั้งสองคนขณะที่สามีลูกไม่ได้อะไรเลยและพี่สาวทั้งสองก็ไม่ยอมแบ่งอะไรให้อีกด้วยทุกวันนี้ครอบครัวเรามีกันแค่2คนเท่านั้นสามีปกติเป็นคนมักโกรธต่อทุกอย่างทำให้ลูกต้องใช้ความพยายามใช้จิตวิทยาในการพูดคุยปลอบเขาอยู่เป็นประจำและเขาก็เข้าใจกฎแห่งกรรมมากขึ้นบุพกรรมอะไรที่ทำให้ชีวิตของลูกถึงเจอแต่คนทำร้ายแม้แต่พ่อแม่ก็ทำร้ายจนลูกได้รับการกระเทือนทางอารมณ์สูญเสียความทรงจำบางช่วงไปและทำไมลูกเป็นเพียงคนเดียวที่ทั้งพ่อและแม่ไม่ต้องการเลยทำไมลูกถูกทำร้ายทางเพศตั้งแต่จากคนในครอบครัวไปจนถึงคนแปลกหน้าทำไมพี่น้องลูกถึงทำร้ายทางเพศกันเองแต่ก็ไม่มีใครลุกขึ้นมาจัดการแก้ปัญหาและทุกคนสามารถทนสภาพเลวร้ายของครอบครัวต่อไปได้อย่างน่าประหลาดทำไมลูกถึงเจอแต่อุปสรรคตั้งแต่การเรียนการทำงานก็เจอแต่คนโกงและมีแต่ปัญหาสุขภาพจะต้องเจอชีวิตแบบนี้ไปอีกหลายชาติหรือไม่จะแก้ไขได้อย่างไรลูกมีความผูกพันอย่างไรกับหมู่คณะกับพระพุทธศาสนาทุกครั้งที่พระสวดโดยมีตรปัดอยู่ข้างหน้าลูกก็จะเกิดความผูกพันมากทำไมจึงรู้สึกเช่นนั้นทำไมสามีของลูกถูกพยายามทำให้แท้งแต่ก็ไม่สำเร็จจนกระดูกสันหลังมีรูทำไมเป็นที่รังเกียจของพ่อแม่และทำไมถูกตัดออกจากกองมรดกหลายร้อยล้านบาทจะบาปหรือไม่ที่ลูกไม่มีโอกาสดูแลพ่อแม่ที่แสนโหดร้ายเลยและลูกจะต้องไปเป็นพยานให้หญิงคนที่ถูกพ่อของลูกทำร้ายทางเพศซึ่งอาจทำให้พ่อต้องลำบากในบั้นปลายชีวิตนี่ก็คือคำถามจากเจ้าของเคสตี้ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศอยากจะรู้ว่าทำไมจึงมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นชีวิตไม่ยุติธรรมเลยแต่สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมันเป็นผลมาจากเหตุในอดีตที่เราประกอบขึ้นนะจ๊ะเหตุกับผลเนี่ยเราไม่ค่อยจะรู้กันหรอกว่าเราเจอเหตุเจอผลอย่างนี้เ
เราไปทำเหตุอะไรไว้หรือเราประกอบเหตุอย่างนี้ดื่มเหล้าสุราเมรัยบุหรี่ยาเสพติดสิ่งไม่ดีเป็นต้นหรือเล่นการพนันประกอบเหตุอย่างนี้มันจะไปเป็นผลต่อไปในอนาคตอย่างไรเรื่องเหตุเรื่องผลนี่เรายังไม่เข้าใจนะถ้าหากว่าเราไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นมันเป็นบุญของเราแท้ๆที่มามีโอกาสได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตอนนี้ท่านพ้นไปแล้วแหละจากกฎแห่งกรรมจากภพทั้งสามจากวัฏฏะและท่านมีความสงสารโดยมหากรุณาจึงได้เอามาสอนเราเนี่ยโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยอยากให้เราได้ดีถ้าเราทำตามก็ดีเฉพาะเราจะดีนะจ๊ะมาฟังกันเลยนี่ฝันได้ฝันนะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะมาเล่าสู่กันฟังพอเพลินๆถ้ามีคติธรรมบ้างก็เอาติดขาติดแข้งกันไปในหลายกัปที่ผ่านมาย้อนหลังไปเลยในหลายกัปลูกได้เกิดเป็นผู้ชายในครอบครัวที่ยากจนได้กระเสือกกระสนหาเลี้ยงชีพโดยได้ไปคบเพื่อนนักเลงและได้ถูกชวนให้ไปเป็นนักเลงคุมซ่องโสเภณีเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นประกอบกับอายุก็เพิ่มขึ้นมากจึงคิดที่จะเปิดเป็นกิจการของตัวเองแล้วก็ทำได้ก็เป็นพ่อเล้าแหละขายบริการวิธีการก็คือไม่มีอะไรใหม่ไปหลอกลวงซื้อเด็กสาวจากพ่อแม่แล้วก็ข่มขืนด้วยตัวเองก่อนแล้วบังคับให้ขายบริการทำอย่างนี้เป็นอาจินกรรมตลอดชีวิตตายแล้วไปตกในมหานรกยาวนานยาวนานหลายกับแล้วกลับไปอุสธนรกปยมโรคเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์เป็นโสเภณีกันหลายชาติเพราะว่าชาตินั้นผิดศีลทุกข้อเลยโดยเฉพาะข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ3ก็กามีข้อ4ก็โกหกข้อ5ก็สุราเมรัยบุหรี่ยาเสพติดอะไรต่างๆเหล่านั้นชาตินี้เป็นเพียงแค่เศษกรรมนะลูกนะซึ่งเบาบางลงมามากแล้วชาติก่อนนี้เจอมาหนักกว่านี้มากจ้าเพราะฉะนั้นชาตินี้จึงถูกคนทำร้ายเพราะชาตินั้นก็บังคับให้เขาขายบริการถ้าเขาไม่ทำก็จะตรงลงมือทำร้ายเขาหรือสั่งให้คนทำร้ายและเจอใครก็จะถูกข่มขืนเพราะกรรมนี้กรรมข้อ4ข้อ5คือมุสากับสุราก็ทำให้สูญเสียความทรงจำบางส่วนไปข้อ4ข้อ6ข้อ5สุราเมรัยเนี่ยและที่ไปหลอกลวงลูกสาวเขาจากพ่อแม่ชาตินี้ยังทำให้เป็นที่รังเกียจชังของพ่อแม่ของตนเองเพราะว่ากรรมนั้นนั่นแหละดีนะว่ากรรมที่สั่งให้โสเภณีเขาทำแท้งคือพอขายบริการไปแล้วก็ท้องกันมาประท้องก็สั่งให้เขาทำแท้งยังไม่ส่งผลในตอนนี้นี่ส่งมาหลายอย่างแล้วอันนี้ยังตอนนี้ยังนะเมื่อพุทธันดรที่แล้วก็เป็นโสเภณีคือกรรมนั้นแหละที่เป็นพ่อเล่าแหละทำให้ลูกเนี่ยพอขึ้นมาจากมหานรกแล้วก็มาตามขั้นตอนแล้วก็มาเป็นโสเภณีมาขายบริการซึ่งมีทุกข์มากเพราะถูกทำร้ายทั้งกายและใจก็ตะเกียกตะกายขวนขวายหาที่พึ่งจึงมาเจอหมู่คณะและก็ได้เริ่มสร้างบุญบารมีด้วยโดยอุปถากถวายพัตตาหารพระอยู่เป็นประจำแต่ตัวเองก็ยังเป็นโสเภณีอยู่บุญนี้จึงทำให้มาเจอหมู่คณะในชาตินี้และมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยพ้นจากการเป็นโสเภณีนับแต่ชาตินั้นมามันซับซ้อนหน่อยนะเข้าใจป่ะเนี่ยเข้าใจครับ
แต่ก็ไม่ได้ไปดุสิตบุรีนะจ๊ะแม้ทำบุญเงินในชาติแล้วก็ไม่ได้ไปอบายจากบุญที่เลี้ยงพระเป็นประจำทั้งในตัวก็เป็นโสเภณีในชาตินั้นตามทันไหมเนี่ยทันไม่ได้ไปดุสิตบุรีนะจ๊ะแล้วก็ไม่ได้ไปลงอบายท่องอยู่สองภูมิคือเทวโลกชั้นล่างชั้นจตุชั้นดาวดึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เทวดาชั้นล่างแล้วเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์เมื่อใดก็ถูกข่มขืนและถูกทำร้ายกายและใจเหมือนชาตินี้แหละตามทันไหมทันคือไม่ได้ไปนรกไปสวรรค์แต่สวรรค์ชั้นล่างแล้วก็ต้องเที่ยวระหว่างสวรรค์กับมนุษย์แต่มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ก็จะต้องโดนข่มขืนและถูกทำร้ายกายและใจเหมือนชาตินี้ที่โดนนี่แหละชีวิตลูกเจออุปสรรคการเรียนและเวลาทำงานก็ถูกโกงและมีปัญหาสุขภาพก็เป็นเศษกรรมจากการเป็นพ่อเล้านั่นแหละเช่นลูกสาวชาวบ้านอยู่ในวัยเรียนก็ถูกหลอกมาเป็นโสเภณีทำให้เขาไม่ได้เรียนน่ะแล้วบางทีก็โกงค่าตัวของเด็กขายบริการเมื่อเด็กบางคนไม่ยอมก็ไปทุบตีเขาทำให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพในชาตินี้ไงตามทันไหมทันโกงก็ถูกโกงใช่ไหมไปหลอกเขาในวัยเรียนพอถึงวัยเรียนทั้งตัวก็มีอุปสรรคแล้วไปทำร้ายลูกน้องเด็กๆนั่นแหละก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพผ่าตัดหลายครั้งถ้าชาตินี้ตั้งใจสร้างบารมีอย่างเต็มที่โดยทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้เข้าถึงพระธรรมกายชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายจ้ะที่จะพ้นจากวิบากกรรมมานั้นแหละเพราะพุทธนรที่แล้วลูกเจอหมู่คณะและได้อุปถัมภ์พระจึงทำให้มีความผูกพันพระในทุกครั้งที่เห็นพระถือตาลปัตรสวดมนต์และผูกพันกับพระพุทธศาสนาพูดง่ายๆคือมีเชื้อสายที่ทำให้เรามาเจอกันแต่ชาติหลังๆเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันคือหมายความว่ามาเจอกันที่นี่ไอ้วงโคจรระหว่างดุสิตบุรีมันยาวแต่ชั้นล่างมันสั้นกว่าเวลามาเกิดก็ไม่ได้เจอกันเพราะนั้นจึงพลัดไปเกิดนอกบุญญาเขตของพุทธศาสนาแล้วก็ไอ้ที่ไปเกิดนอกเขตพุทธศาสนาก็ยังติดตามมาถึงชาตินี้แต่บุญที่เคยทำร่วมกันก็ดึงดูดมาเจอกันอีกแต่ต้องไปเกิดในนอกบุญญาเขตแต่บุญที่เคยทำร่วมกันจากชาตินู้นตามมาเห็นว่ามันซับซ้อนเนี่ยตามทันไหมเนี่ยทันครับเลยเก่งจังเลย ยังไม่จบ พี่น้องของลูกทำร้ายทางเพศกันเองโดยไม่รู้สึกอะไรเพราะมีเศษกรรมเจ้าชู้คล้ายกัน คือมีทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยในสี่คนเนี่ยหญิงสองชายสองเนี่ยกรรมนี้เลยดึงดูดเข้าหากันดึงดูดไอ้คนที่มีกรรมเจ้าชู้เข้ามาหากันและก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้อ่านได้ไหมเนี่ยฮะได้ไม่ได้ก็จะได้ไปอ่านต่อได้ครับได้นะ ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เคยเกิดเป็นสุนัขที่ซ้ำซ้อนทางเพศในครอกเดียวกันก็เลยเกิดความคุ้นติดตามมาถึงตอนเป็นมนุษย์ชาตินี้จ้ะแล้วทุกคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทนในสภาพนี้อย่างใดเพราะเป็นความพึงพอใจและสมัครใจของทุกคนคือกรรมมันบีบคั้นบังคับให้มีความรู้สึกอย่างนั้นและกระทำอย่างนั้นตามทันไหมจ๊ะทันสามีของลูกเป็นที่รังเกียจของพ่อแม่และถูกทำแท้งแต่ไม่สำเร็จจนทำให้กระดูกสันหลังมีรูและถูกตัดออกจากกองมรดกหลายร้อยล้านเพราะชาติในอดีตสามีของลูกเคยเกิดเป็นผู้มีฐานะดีอีกตรงนี้มันซับซ้อนหน่อยนะฟังให้ดีนะมีลูกสาวซึ่งชาตินี้มาเกิดเป็นแม่ของตัวเองลูกสาวในชาตินั้นได้ไปหลงรักชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งชาตินี้ก็มาเกิดเป็นพ่อของตัวเองตามทันไหมทันครับตัวเองในชาตินั้นไม่ชอบชายหนุ่มคนนั้นเลยและรังเกียจมากเพราะมีฐานะต่ำกว่าแต่ว่าลูกสาวเนี่ยรักมาก
ก็เลยลอบมีอะไรกันจนมีลูกพ่อจึงสั่งให้ลูกสาวเนี่ยทำแท้งแต่ลูกสาวไม่ยอมแต่พ่อก็พยายามบังคับให้ทำแต่ก็ไม่สำเร็จทำแท้งไม่สำเร็จต่อมาลูกสาวได้ขอร้องให้ผู้ชายมาอยู่ด้วยในบ้านพ่อก็ยอมเพราะมีลูกด้วยกันแล้วเนี่ยแต่ตอนหลังเกิดขัดใจกันพ่อจึงไล่ทั้งสองคนออกจากบ้านไปตั้งแต่นั้นมาทั้งคู่ก็เลยโกรธโกรธกันตลอดชีวิตแม้ทรัพย์สมบัติในชาตินั้นก็ไม่ยอมยกให้เลยผูกเวรผูกแค้นกันมาแต่ชาตินั้นและกรรมนี้ทำให้มีวิบากกรรมทุกอย่างดังกล่าวในชาตินี้คือเป็นที่รังเกียจของพ่อแม่ถูกทำแท้งแต่ไม่สำเร็จจนกระดูกสันหลังมีรูและถูกตัดออกจากกองมรดกหลายร้อยล้านในชาตินี้ตามทันไหมจ๊ะทันครับไม่บาปหรอกในการที่ลูกไม่ได้ดูแลพ่อที่โหดร้ายทั้งสองอย่างใกล้ชิดต้องอ่านให้มันครบทั้งประโยคนะไม่บาปหรอกในการที่ลูกไม่ได้ดูแลพ่อแม่ที่โหดร้ายทั้งสองอย่างใกล้ชิดเพราะถ้าคืนใกล้ชิดก็อาจจะกลายเป็นสร้างกรรมใหม่เพราะว่าเดี๋ยวเราทนไม่ไหวไปเจอไปทำอย่างท่านมั่งเนี่ยยุ่งเลยแต่ก็ควรดูแลท่านทางอ้อมเช่นส่งเงินให้ท่านไปใช้บ้างคือดูแลทางอ้อมก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นบุญของเราเป็นคุณธรรมด้วยที่ว่ามีความกตัญญูกตเวทีแต่ทำทางตรงไม่ได้เดี๋ยวมีโอกาสสร้างวิบากกรรมใหม่ก็ทำทางอ้อมส่วนเรื่องการเป็นพยานลูกก็ควรวางตัวเป็นอุเบกขาเพื่อไม่ให้มีเวรกรรมต่อกันจ้ะและทานศีลภาวนาปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายจ้าสาเอามาฟังเคสสตัดดี้กันลูกเข้าวัดครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2528ขณะนั้นลูกอายุได้17ปีโดยการชักชวนจากพี่สาวลูกคุณป้านับตั้งแต่บัดนั้นลูกและทุกคนในครอบครัวก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมมาตลอดขณะนี้ตัวลูกได้เดินทางมาศึกษาต่อปริญญาเอกทางด้านวิชาภาษาศาสตร์ที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนจากหน่วยงานแห่งหนึ่งและกลายจะสำเร็จการศึกษาในเร็ววันนี้ได้มีโอกาสมาทำบุญปฏิบัติธรรมที่วัดภาวนาดีซีศูนย์เวอร์จิเนียและเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันเป็นประจำเสมอค่ะทางศูนย์ได้ให้โอกาสลูกส่งคำถามเพื่อเป็นเคสสตัดดี้ในรายการฝันในฝันลูกรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อที่จะได้พิจารณาดังต่อไปนี้คุณพ่ออดีตเป็นวิศวกรรถไฟเสียชีวิตเมื่อปี15อายุได้30ปีด้วยโรคมะเร็งในตับครอบครัวทางฝ่ายคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคนี้โดยที่ไม่เคยดื่มเหล้าหลายคนเช่นคุณปู่และคุณป้าของลูกเป็นมะเร็งในตับกันเนี่ยเห็นไหม30ปีก็ไปแล้วคุณพ่อเป็นคนใจดีอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงเจ้านายและผู้หลักผู้ใหญ่แต่มีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่คุณพ่อทำเป็นการหารายได้พิเศษให้แก่ครอบครัวก็คือเป็นพนักงานขายบัตรผ่านประตูสนามม้าแข่งเป็นครั้งคราวในช่วงเสาร์อาทิตย์คุณตาเป็นคนจีนจึงเรียกว่ากงเสียชีวิตเมื่อ6กันยายนปี30อายุ80ปีกงเสียชีวิตโดยนอนหลับไปเฉยๆหลังจากใส่บาตรในตอนเช้าเสร็จปกติกงจะใส่บาตรเป็นประจำและใส่บาตรคราวละมากๆกับพระหลายรูปกงเป็นคนใจดีใจบุญและใจกว้างชอบช่วยเหลือผู้อื่นกงเคยอุปถัมภ์พระทั้งวัดเป็นประจำและทำทานคราวละมากๆเช่นทำอาหารถวายวัดเป็นหับหับไปดูแลพระทหารกับพระที่มาสอบเรียนธรรมวันที่ทำพิธีกรรมเผาศพกง
มีคนมาร่วมงานมากที่สุดเป็นประวัติการของวัดและวันนั้นพระอาทิตย์ทรงกรดทั้งวันอย่างไรก็ตามขณะที่กงมีชีวิตอยู่กงเคยทำบาปอาติบาตมาหลายครั้งเช่นฆ่าเป็ดฆ่าไก่มาไหว้เจ้าหรือแม้แต่ฆ่าเป็ดไก่เพื่อทำอาหารเลี้ยงพระมาเลิกฆ่ามา10 ปีสุดท้ายนี้เองกงมีอาชีพค้าขายประสบความสำเร็จมากแต่ถูกโจรปล้นหมดตัวแล้วก็กลับมาตั้งตัวได้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งคุณยายเป็นคนไทยเสียชีวิตเมื่อปี94อายุได้34 ปีขณะที่ตั้งครรภ์ลูกคนที่7ได้6 เดือนด้วยการเส้นเลือดในสมองแตกคุณยายมีลูกทั้งหมด6 คนที่เหลือรอดชีวิตมา2 คนคือคุณแม่และน้าชายลูกอีก4 คนคุณแม่และน้าชายลูก4 คนจะเสียชีวิตหลังเกิดได้3-4 เดือนบ้าง5-6 เดือนบ้างคุณแม่อายุ61 ปีเข้าวัดครั้งแรกวันอาสาฬหบูชาปี38และมาวัดเป็นประจำทุกอาทิตย์คุณแม่บอกบุญสร้างองค์พระและทำเองได้กว่า140 องค์ไม่เคยบกพร่องในการนำทารักษาศีลเจริญภาวนาคุณแม่เป็นลูกกำพร้าตั้งแต่อายุ10 ขวบเป็นม่ายตั้งแต่อายุ29 ปีแล้วก็ไม่ได้แต่งงานใหม่มีบุตรคือลูกเพียงคนเดียวชีวิตหลังจากเป็นม่ายค่อนข้างลำบากเพราะมีอาชีพเป็นช่างเย็บเสื้อรายได้ไม่มากปัจจุบันคุณแม่มีโรคประจำตัวคือโรคความดันโลหิตสูงมากเพราะแพทย์เป็นประจำแต่ก็ยังไม่หายและเมื่อ10 ปีก่อนก็เป็นงูสวัดที่คอด้านซ้ายส่งผลให้ทุกวันนี้มีอาการคอตั้งและปวดศีรษะด้านซ้ายเป็นประจำคุณพ่อทำกรรมอะไรมาคะถึงได้อายุสั้นและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่ตับทั้งที่ไม่เคยดื่มเหล้าคุณพ่อไปอยู่ภพภูมิไหนได้รับบุญที่ลูกและคุณแม่อุทิศไปให้หรือไม่คะการขายบัตรผ่านประตูในสนามม้าแข่งมีผลกรรมและจะส่งผลอะไรกับคุณพ่อหรือไม่คะคงตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดการฆ่าเป็ดไก่เพื่อทำบุญจะมีผลกับชีวิตอย่างไรกงทำกรรมอะไรคะถึงได้ถูกโจรปล้นจนหมดตัวคุณยายเสียชีวิตแล้วอยู่ภพภูมิไหนคะกรรมอะไรทำให้คุณยายเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์และกรรมอะไรทำให้เสียลูกไปหลายคนเมื่อลูกอายุเพียงไม่กี่เดือนคุณแม่ทำกรรมอะไรคะถึงทำเป็นโรคความดันโลหิตสูงและยังได้รับผลจากงูสวัดจนถึงทุกวันนี้จะแก้ไขได้อย่างไรคะจะต้องทำบุญอะไรที่จะส่งให้บรรพบุรุษที่ลงรับไปแล้วได้รับผลบุญอย่างแรงกันทุกคนคะเรามาฟังกันเลยฝันในฝันหลับตาแล้วฝันไปนะจ๊ะหลับตาฝันไปเป็นตุเป็นตะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังพ่ออายุสั้นเพราะเคยเป็นทหารในอดีตชาติแล้วใช้ดาบแทงฆ่าศึกตรงชายโครงบริเวณตับจนเสียชีวิตกรรมนี้ตามมาทันเลยทำให้เป็นมะเร็งที่ตับตายทั้งที่ไม่ได้ดื่มเหล้าและอายุสั้นกรรมปนติบัติตายใหม่ๆวนเวียนอยู่กับครอบครัวนานเป็น10 ปีเพราะเป็นห่วงครอบครัวหลังจากนั้นก็ค่อยๆ คลายความผูกพันแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงไปเกิดเป็นมนุษย์ผู้ชายขณะนี้อายุราว10 กว่าขวบเป็นเด็กผู้ชายการที่พ่อเคยไปขายบัตรผ่านประตูสนามม้าแข่งนั้นก็มีเศษกรรมบ้างแต่กรรมนี้ยังไม่ถึงกับส่งผลให้ไปลงอบายถ้าส่งผลก็จะเป็นอย่างนี้คือเช่นอาจจะเป็นโรคหอบหืดเพราะม้าแข่งมันเหนื่อยหรือเกิดในตระกูลที่บิดามารดาหรือพี่น้องเล่นการพนันแข่งม้าซึ่งจะทำให้เราไม่สบายใจเพราะมีเชื้อพวกนี้ติดไปจ้ะเนื่องจากสนับสนุนการแข่งม้าทางอ้อมก็คือมีเศษกรรมบ้างอาจจะเป็นอย่างนี้คือเชื้อมันจะดึงดูดไปเกิดในครอบครัวที่มีเชื้อการพนันอย่างเงี้ยแล้วทำให้เราไม่สบายใจ
หรือเป็นโรคหอบหืดบ้างอะไรกงถูกโจรปล้นจนหมดตัวก็เพราะเป็นเศษกรรมจากชาติในอดีตในวัยหนุ่มได้ถูกเพื่อนชวนให้ไปเป็นโจรและร่วมปล้นเจ้าทรัพย์แต่ต่อมาภายหลังก็เลิกจ้ะนี่กรรมที่ถูกโจรปล้นนั่นนะพอไปปล้นเขาก่อนทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นการฆ่าเป็ดกายทำบุญมีผลจ้ะคือถ้าเมื่อใดบุญหย่อนในช่วงนั้นกงก็จะอายุสั้นเพราะกรรมได้ช่องบาปได้ช่องจะทำให้เป็นโรคภัยร้ายแรงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเสียชีวิตก่อนวัยอันควรคือถ้าบุญยังหล่อเลี้ยงอยู่เพราะทำเอาข้าไปทำบุญบุญยังหล่อเลี้ยงก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากบุญหย่อนลงมาเพราะบุญย่าแฟมก็หมดไปเรื่อยๆถ้าหากไม่เติมบุญเพิ่มขึ้นบาปได้ช่องก็จะทำให้เป็นโรคร้ายแรงอายุสั้นอย่างใดอย่างหนึ่งคงตายแล้วก็ไปเกิดเป็นไปเป็นครุฑครุฑชั้นสูงรูปรอขนสีทองสวยงามมากชั้นจตุมหาราชิกามีวิมานเป็นทองจ้ากรรมที่คุณยายได้เสียชีวิตขณะตั้งครรภ์ก็เพราะเป็นกรรมในอดีตคุณยายได้มีสามีมีอนุภรรยาในบ้านเดียวกันแล้วก็อยู่ร่วมบ้านเดียวกันต่อมาอนุภรรยามีครรภ์แล้วก็คลอดลูกออกมาคุณยายในชาตินั้นก็เลยกลัวว่าในอนาคตถ้าลูกของอนุภรรยาโตขึ้นจะไม่มีส่วนในทรัพย์หรือคุมทรัพย์ทั้งหมดคุณยายจึงใช้ให้คนรับใช้ในบ้านไปแกล้งทารกแกล้งเด็กขณะเด็กนอนหงายก็คนใช้จับนอนคว่ำจะได้หายใจไม่ออกก็ตายเนี่ยเป็นต้นในเวลาในขณะที่เด็กอายุแค่ไม่กี่เดือนครั้งสุดท้ายนุภริยาก็มีลูกอีกจึงได้ใส่ยาพิษไปในอาหารทีละน้อยจนอนุภริยาแท้งและตายทั้งแม่และลูกแต่กรรมนี้จึงทำให้ยายเสียชีวิตในขณะตั้งครรภ์และลูกตัวเองตายไปหลายคนโดยอายุได้ไม่กี่เดือนคุณยายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ผู้หญิงนานแล้วและก็โตแล้วเกิดเป็นคนตอนนี้คุณแม่เป็นความดันโลหิตสูงและงูสวัสดิ์เพราะกรรมในอดีตคุณแม่เกิดในสังคมเกษตรกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและบางครั้งดูแลสัตว์ดีบ้างไม่ดีบ้างเช่นปล่อยสัตว์ให้ตากแดดตากฝนให้เป็นโรคและก็ไม่ดูแลรักษาปล่อยให้ตายไปเองหรือบางครั้งก็ทุบหรือตีหัวปลาเพื่อทำอาหารจึงทำให้ปวดที่สะข้างซ้ายส่วนกรรมที่เป็นงูสวัสดิ์กับเลาะบางครั้งก็จะเอาเชือกผูกคอวัวควายล่ามเอาไว้แล้วก็รัดมันแน่นมันก็พยายามดิ้นให้หลุดจนเชือกเนี่ยบาดคอเป็นแผลนะกรรมนี้ทำให้คอเนี่ยมีปัญหาก็ให้ทำบุญทุกๆบุญแล้วที่ส่วนกุศลให้คู่กรรมคู่เวรรวมทั้งปล่อยสัตว์ปล่อยปลานะจ๊ะลูกก็ต้องทำบุญทุกๆบุญเลยจ้ะทั้งทานศีลภาวนาให้ครบถ้วนบริบูรณ์ทำและก็อุทิศส่วนกุศลไปให้จ้ะเดี๋ยวเรามาฟังเคสสตัดดี้กันโอ้โหเคสสตัดดี้เคสดีคือตัวอย่างที่จะทำให้เราเห็นภาพของลอออกกรรมหรือกฎแห่งกรรมได้อย่างดีหรือชีวิตในสังสารวัฏที่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมได้อย่างดีทีเดียวและจะทำให้ยืนยันคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้
เราจะทำให้เราเห็นภายในวัฏสงสารมากทีเดียวแหละแล้วก็ความเชื่อมั่นที่เป็นต้นทางของสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นคือเชื่อเรื่องการกระทำถ้าทำบุญใจใสก็ไปสวรรค์ทำบาปใจหมองไปนรกไปอบายซึ่งมันมีจริงๆแต่ว่าต่อมามีความละเลยที่จะศึกษาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก็เริ่มมีความเชื่อแต่แค่ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจมีความเชื่ออยู่แค่นี้หรือบางทีก็เชื่อว่าเอาสวรรค์มาล่อเอานรกมาขู่แต่ว่าผู้รู้บอกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันมีจริงๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไปรู้ไปเห็นมาชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายในภพทั้งสามเนี่ยว่ามันมีการขึ้นการลงอยู่ตลอดขึ้นอยู่กับการกระทำทั้งสิ้นทำดีก็ไปดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีทำชั่วก็ได้ผลชั่วมีชีวิตที่ไม่ดีอย่างนี้นะจ๊ะเคสดีที่ผ่านๆมาเราก็ได้ฟังกันมาแล้วโดยเฉพาะเคสที่ประทับใจกันก็โอจากชาวต่างประเทศฮือฮากันไปทั่วโลกเลยเกิดความสลดรันทดโอ้ชีวิตอย่างนี้มีหรือไม่แล้วก็ไม่ใช่เป็นการทดลองของใครหรอกว่าทดลองดูว่าถ้ามีชีวิตรันทดอย่างนี้ยังจะรักอยู่หรือเปล่ารักผู้ทดลองอยู่หรือเปล่าที่จริงไม่ใช่อะไรหรอกไม่มีคำตอบให้เขาคือไม่รู้เรื่องเหตุกับผลว่าที่มีผลอย่างนี้ไปประกอบเหตุอย่างไรไปทำบาปอะไรมาหรือประกอบเหตุปัจจุบันเนี่ยจะมีผลต่อไปในอนาคตอย่างไรไม่รู้เรื่องเหตุเรื่องผลก็ตอบกันไปเรื่อยเปื่อยว่าเป็นการทดลองของพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดมันจะมีความอดทนไหมถ้าเจออย่างนี้ยังจะรักอยู่หรือเปล่าถ้ารักก็จะได้ไปอยู่ด้วยกันหรือถ้าป่วยหรือตายก็บอกว่าถ้ารักท่านอยากเอาไปอยู่ด้วยคือยกความดีทั้งหมดให้ท่านเหล่านั้นซึ่งจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกลูกศิษย์หาคำตอบไม่เจอพระเจ้าท่านไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวท่านก็ดีของท่านอยู่แล้วนั่นแหละเมื่อไรเราเข้าถึงพระเจ้าที่สัมผัสได้ที่มีอยู่ในตัวคือพระธรรมกายเมื่อนั้นความสงสัยก็หมดไปมันก็จะมีคำตอบเหมือนเคสสตี้ได้วันนี้ที่เราจะฟันในฟันมาเล่าสู่กันฟังเป็นตุเป็นตะกันนะจ๊ะมารดาของลูกเป็นชาวจีนที่อพยพมาเมืองไทยตั้งแต่อายุ1ปีเป็นบุตรคนโตจากจำนวนพี่น้องทั้งสิ้น10คนเมื่อมาอยู่เมืองไทยก็มาช่วยมารดาขายผ้าอยู่แถวตลาดมหาชัยได้เรียนหนังสือพออ่านออกเขียนได้เมื่ออายุได้20ปีก็ได้แต่งงานกับคุณพ่อซึ่งก็เป็นชาวจีนอพยพเช่นเดียวกันโดยสาเหตุก็เพื่อจะได้อาศัยเอาน้องๆของคุณแม่มาเลี้ยงที่บ้านคุณพ่อได้เมื่อแต่งงานได้หนึ่งปีก็มีลูกนี่แหละเจ้าค่ะเมื่อตอนที่ลูกเกิดนั้นน่ะมีสงครามโลกครั้งที่สองเอาสงครามโลกตามมาด้วยเลยคุณพ่อทำค้าขายประสบความสำเร็จมากนี่เห็นไหมบุญพ่อกับบุญลูกรวมกันเลยมีเงินมากถึงขนาดต้องนำไปแลกเป็นทองคำโอ้แล้วนำไปเก็บไว้ใต้เตียงเป็นปิ๊บๆขนาดนั้นเลยและด้วยความกตัญญูของคุณพ่อประมาณ2ปีหลังจากลูกเกิดมาคือลูกได้2ขวบเจ้าของแคสซัดดี้เนี่ยว่าสิ้นสงครามโลกแล้วท่านก็นำทองคำทั้งหมดไปเปลี่ยนเป็นเงินของประเทศจีนและเตรียมจะเดินทางกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ของท่านเพื่อนำเงินที่แลกได้นั้นไปให้นี่เป็นความกตัญญูของท่านนะแต่ปรากฏว่าทางการจีนประกาศยกเลิกเงินสกุลของตนก็แปลว่าทองนั้นเท่ากับศูนย์ซ้ำโรงงานทอผ้าที่คุณพ่อสร้างมาตั้งแต่สงครามโลกก็กลับถูกไฟไหม้อีกเหลือแต่เพียงร้านค้าของชำเล็กๆแถวบางลำพูตอนนั้นต้องเรียกว่าจากเศรษฐีกลับมาเป็นคนชั้นกลางไปเลยยังไม่พอนะเจ้าคะ
ต่อมาไม่นานพี่ชายของคุณพ่อก็อพยพพาครอบครัวของตนตามมาขออาศัยอยู่ด้วยซึ่งด้วยความกตัญญูและเป็นธรรมเนียมของชาวจีนที่จะต้องถือเอาพี่ชายเป็นเหมือนบิดาคุณพ่อจึงยกร้านขายของชำให้กับพี่ชายแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้เกิดขึ้นคือพี่ชายของคุณพ่อเมื่อได้ร้านขายของชำจากน้องชายแล้วก็ไล่คุณพ่อและครอบครัวออกจากบ้านให้ไปทำมาหากินเองโดยให้เหตุผลว่าเพราะคุณพ่อมาเมืองไทยก่อนจะต้องรู้ช่องทางทำกินดีเขาท่าดีนะเงินนะเป็นยอดพี่ชายเลยก็ให้ออกจากบ้านไปทำหากินซะเพราะรู้ช่องทางดีดังนั้นภายในคืนเดียวคุณพ่อกับพลิกจากคนชั้นกลางกลายเป็นคนชั้นล่างทันทีจนถึงขนาดต้องไปอาศัยวัดอยู่เห็นไหมมีวัดเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เห็นไหมวันนั้นต้องมาช่วยกันกระทิมนี่แต่คุณพ่อก็ไม่ท้อถอยกลับขยันทำมาหากินเพิ่มขึ้นด้วยการไปขอยืมกาแฟจากญาติแท้เดียวกันที่นับถือเป็นอามาคั่วขายทีละปิ๊บโดยอาศัยลานวัดนั่นแหละเจ้าค่ะเป็นโรงงานชั่วคราวทำไปทำมาคุณพ่อก็ตั้งตัวได้อีกครั้งเห็นไหมคนมีบุญมีปัญญาและขยันนี่แหละเป็นอย่างนี้ไม่มัวมาเศร้าโศกเสียใจลูกมีพี่น้องรวมกันทั้งสิ้น6คนเป็นหญิง5ชาย1ลูกเป็นลูกคนโตเมื่อตอนที่แม่ของลูกยังไม่มีลูกชายให้คุณพ่อคุณพ่อก็ขอที่จะมีอนุอีกคนเพื่อจะได้ลูกชายสมใจก็เป็นเหตุผลที่แปลกนะถ้าไม่มีอีกก็คงขออีกมึงในตอนนั้นคุณแม่ของลูกก็อนุญาตโอ้โหทำไมใจดีจังเลยนะแล้วจัดการหาเจ้าสาวให้ด้วยนี่แม่พระนะแต่ยังไม่ทันที่จะได้แต่งงานใหม่คุณแม่ก็ให้กำเนิดลูกชายสมดังใจคุณพ่อ แล้วกันแต่อนิจจางานแต่งก็ยกเลิกไม่ได้ซะแล้วเนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ยอมระยะนั้นคุณพ่อก็กำลังทำธุรกิจคั่วกาแฟมีโรงงานและมีโรงแรมเป็นของตนแล้วฐานะทางครอบครัวก็มีโอกาสได้ไปอยู่บ้านที่เป็นทรงคฤหาสน์หลังใหญ่คล้ายบ้านทรายทองนั่นแหละเจ้าค่ะโอ้โอ้ยหวานจังเลยซึ่งหน้าบ้านหลังนั้นก็มีต้นหางนกยูงใหญ่ๆอยู่2ต้นหน้าบ้านสายทองอ่ะนะความที่คุณพ่อมีหัวทางการค้าและคุณพ่อเห็นว่าพื้นที่ด้านฝั่งตรงต้นหางนกยูงทางซ้ายมีเหลืออยู่เยอะถ้านำมาจัดสรรเพื่อขายจะได้เงินสักประมาณ 700,000 บาท 700,000 บาทสมัยนั้นนะคุ้มค่าที่จะแบ่งขายจึงสั่งให้ช่างมาโค่นต้นหางนกยูงนั้นทิ้งแต่ก็ไม่มีช่างคนไหนทำสำเร็จสักรายเดียวสุดท้ายคุณพ่อจึงต้องลงมือโค่นเองด้วยจอบจนสำเร็จแล้วเหตุการณ์ที่ข้าไปถึงก็เกิดขึ้นเช้าวันหนึ่งประมาณ9โมงคุณแม่ซึ่งนอนพักอยู่ที่บ้านเพราะมีอาการไม่สบายก็มาถูกฆาตกรรมโดยคนร้ายใช้จอบอันนั้นเป็นอาวุธฟันบริเวณศีรษะจนเสียชีวิตคนร้ายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นญาติห่างๆชาวจีนที่คุณพ่อได้ช่วยชีวิตไว้ด้วยการพาเขาไปรักษาโรคไทฟอยด์แล้วก็ให้พักอยู่อาศัยด้วยกันเห็นไหมเรื่องของวัตตะกรรมของวัตตะเนี่ยมันสุดที่จะฆ่ากันเลยก็มีคำถาม7ข้อทำไมคุณพ่อมีญาติที่ให้โทษทั้งนั้นเลยเจ้าคะพี่ชายก็ไล่ออกจากบ้านญาติที่ช่วยไว้ก็มาฆ่าแม่เสียชีวิตอีกกรรมอะไรทำให้พ่อต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติทั้งเรื่องเงินของจีนที่ยกเลิกโรงงานถูกไฟไหม้ร้านขายของชำก็ต้องยกให้พี่ชายคุณแม่ทำกรรมอะไรมาจึงต้องมาเสียชีวิตด้วยการถูกฆาตกรรมด้วยจอบทั้งที่แม่ก็เป็นคนใจดีรักครอบครัวไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกับต้นหางนกยูงนั้นหรือเปล่าเจ้าคะทำไมคุณแม่จึงต้องถูกแต่งงานคล้ายแบบคลุมถุงชนและยังจะต้องทำหน้าที่จัดหาอนุให้คุณพ่ออีกด้วยตอนนี้คุณแม่ไปอยู่ภพภูมิใดเจ้าคะ
บุญที่ลูกทำให้ในวันเชงเม้งที่ผ่านมาคุณแม่มารับได้หรือไม่คะลูกเป็นคนฉลาดมากเก่งทำงานช่วยคุณแม่มาตั้งแต่เด็กนี่ไม่ได้ชมตัวเองนะเจ้าคะเรียนเก่งในระดับที่อาจารย์ตั้งฉายาว่าเป็นหนึ่งในห้าเสือทำชื่อเสียงให้โรงเรียนทุกด้านทั้งด้านกิจกรรมและการเรียนแต่ทำไมจึงไม่มีโอกาสเรียนระดับอุดมศึกษาในสมัยนั้นเพิ่งจะมาเรียนเมื่ออายุได้59ปีคือปีที่แล้วก็หมายความปีนี้ท่านอายุ60แต่เดี๋ยวคอยดูนะว่าหยิบภาพผิดมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นึกว่าดาราหนังฮ่องกงยังกับสาวเศร้าว้าวสาวเศร้ามันสาวเศร้าเลยคราวนี้ลูกคงจะได้เรียนถึงระดับปริญญาโทนะเจ้าคะเดี๋ยวก็ดูแล้วกันนะว่าครูไม่ใหญ่พูดถูกก็เปล่าเหมือนสาวเศร้าเลยสาวเศร้าสาวเศร้าโอ้โห60นะโอ้จะไปแต่งเพลงใหม่แล้วคำว่าอะไรยังแจ๋วนะ30ยังแจ๋วอ๋อนี่30รอบ2ครับเอามาฟังฝันให้ฝันกันนะหลับตาฝันเป็นโตเป็นตะกันไปเอามาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะน่าศึกษาเลยเดี๋ยวนี้ญาติที่ให้โทษเช่นพี่ชายไล่ออกจากบ้านเป็นวิบากกรรมจากอดีตเป็นภาพในอดีตที่พ่อเคยทำอย่างนี้มาก่อนเรื่องก็มีอยู่ว่าชาตินั้นท่านเกิดเป็นพี่น้องกับพี่ชายคนนี้แต่ว่ากลับกันคือตัวท่านเป็นพี่ตัวพี่ชาตินี้เป็นน้องชายทางบ้านก็มีฐานะปานกลางเมื่อบิดาเสียชีวิตก็มีการแบ่งสมบัติซึ่งตัวพี่เองเนี่ยไม่ยอมแบ่งสมบัติให้น้องโดยเอาไว้คนเดียวและให้น้องออกจากบ้านไปตั้งตัวเองแต่ก็ไม่ได้ไล่น้องหรอกนะก็พูดยิ่งดีๆเหมือนพี่ชายพูดในชาตินี้พอมาถึงชาตินี้ก็มาเกิดกลับตลปัดกันคือพี่มาเป็นน้องน้องมาเป็นพี่โดยวิบากกรรมที่ทำเอาไว้และด้วยความรักเคารพพี่ในชาตินี้ด้วยคือตามธรรมเนียมเป็นอย่างนั้นเคารพรักพี่เหมือนบิดาเหมือนน้องเคารพรักพี่ในชาตินั้นแหละจึงยอมทำตามด้วยความสมัครใจเป็นภาพเก่าในอดีตของท่านจ้ะตามทันไหมจ๊ะทันครับเข้าใจใช่ไหมจ๊ะเข้าใจครับส่วนญาติที่เป็นไทฟอยที่ฆ่าคุณแม่ที่คุณพ่อช่วยไว้เนี่ยเพราะเคยผูกเวรกันเอาไว้เรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตแม่น่ะเคยเกิดเป็นผู้ชายในสังคมเกษตรกรรมได้ทะเลาะกันเรื่องที่ดินกับญาติของตัวเองในการแบ่งเขตที่ดินและก็ได้ท้าด่าว่าครูที่จะเอาชีวิตกันในชาตินั้นแม่ก็ได้ไปลอบทำร้ายญาติคนนั้นโดยใช้จอบฟันให้ตายก็เลยผูกเวรกันตอนก่อนตายว่าจะขอติดตามฆ่าล้างแค้นคืนเมื่อกรรมดึงดูดให้มาเกิดเจอกันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้อาจารย์พ่อต้องสูญเสียทรัพย์โดยเงินจีนถูกยกเลิกและโรงงานถูกไฟไหม้ก็เพราะกรรมในอดีตเช่นเดียวกันในชาตินั้นที่ไม่ได้ให้สมบัติน้องน่ะชาติเดียวกันนั่นแหละเพราะพ่อไม่ได้แบ่งสมบัติชัดเจนก่อนตายพี่ชายก็เลยคิดว่าเป็นสิทธิ์ของตัวที่จะได้ดูแลสมบัติของพ่อต่อไปและในชาตินั้นเองก็ได้ทำการค้าซึ่งมีคู่แข่งเลยใช้ให้คนน่ะไป
ลอบเผาร้านค้าของเขากรรมนี้จึงตามมาทันจ้าต้นหางนกยูงต้นนั้นมีนางไม้สิงอยู่และเคยเป็นภรรยาของญาติที่ฆ่าแม่ในชาตินั้นภรรยาของญาติที่ฆ่าแม่ฆ่าสามีเขาอะแต่ตัวเป็นภรรยาไงเข้าใจป่ะตรงนี้เมื่อที่อยู่ตนเองถูกทำร้ายก็เกิดความโกรธเลยไปสิงญาติคนนั้นซึ่งดูเหมือนควบคุมตัวเองไม่อยู่ในตอนนั้นสติไม่สมบูรณ์ญาติคนนั้นดูควบคุมตัวเองไม่อยู่สติไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่กรอบกับการผูกเวรข้ามชาติมาประจวบเหมาะจึงเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนั้นขึ้นทั้งที่นางไม้อยากจะทำร้ายพ่อมากกว่าแม่แต่กรรมบันดาลให้ไปทำร้ายแม่ซึ่งเป็นที่รักของพ่อจ้ะเรื่องมันก็ซับซ้อนอย่างเนี้ยเดี๋ยวตามทันหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจใช่ไหมจ๊ะเข้าใจที่คุณแม่ถูกจับแต่งงานแบบคลุมถุงชนและจัดหาอนุให้พ่อก็เป็นกรรมเก่าของแม่ในอดีตที่แม่เคยเกิดเป็นผู้ชายได้จับลูกแต่งงานแบบนี้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและตัวก็มีอนุภรรยาหลายคนพอถึงเวลากรรมส่งผลก็บันดาลให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเข้าใจป่ะจ๊ะเนี่ยแม่ตายแล้วก็วนเวียนอยู่กับครอบครัวหลายปีเพราะความเป็นห่วงครอบครัวเมื่อลูกเริ่มโตขึ้นแม่ก็ค่อยๆคลายความผูกพันและถึงเวลาต้องไปเกิดใหม่เจ้าหน้าที่เขตจึงชี้ให้ไปเกิดตอนนี้ไปเกิดแล้วเป็นหญิงสาวอายุราว20ปีจ้ะจึงยังไม่ได้รับบุญที่ลูกส่งไปให้แต่ก็ให้ลูกทำบุญให้ต่อไปสักวันบุญคงจะได้ช่องจ้ะคือแม่ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วลูกเรียนเก่งแต่ไม่ได้เรียนสูงเพราะกรรมในอดีตลูกก็เกิดเป็นผู้ชายมีครอบครัวแล้วก็มีทัศนคติว่าลูกผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเรียนหนังสือสูงก็เลยไม่สนับสนุนให้ลูกผู้หญิงเรียนแต่ชอบสนับสนุนลูกชายหรือญาติบริวารผู้ชายให้เรียนสูงๆบุญที่สนับสนุนให้เขาเรียนหนังสือก็สร้างปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นทำให้ลูกเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งแต่กรรมที่ไม่ให้ลูกผู้หญิงเรียนหนังสือก็ทำให้ลูกนั้นไม่ได้เรียนสูงหรอกจ้ะแต่ก็มีอัธยาศัยในการศึกษาติดตัวมาจึงขวนขวายที่จะเรียนต่อทั้งที่อายุมากแล้วเรียนธรรมะภายในจะดีกว่านะจ๊ะอายุกระปูนนี้ด็อกเตอร์ได้ไปก็แค่นั้นปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ไม่ได้หรอกจ้ะแต่ถ้าได้ธรรมกายก็ปิดอบายได้แล้วก็ไปสวรรค์ได้แต่ถ้าจะเรียนเพื่อให้แล้วใจก็เรียนไปเตอะเดี๋ยวเรามาดูว่าครูใหญ่พูดเกินความจริงหรือเปล่าว่าท่านยังกับสาวสาวเดี๋ยวดูสาว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 เลยดูเนอะ60เนอะหยิบผิดหรือเปล่าเนี่ยหยิบลูกสาวมาสงสัยจะหลบลูกสาวฮะหกสิบเนอะหึยังเจ๋วอยู่เขาบอกว่าภาพล่าสุดโอ้โหยังเป็นนางวิสาขามหาอุปาสิกาวิสาขา120ปีก็ยังสาวเศร้าสาวเศร้าอย่างนี้นะโอ้นี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเคสสตัดดี้กันดีกว่าเคสสตัดดี้ก็คือตัวอย่างที่จะทำให้เราเห็นภาพของกฎแห่งกรรมลอออฟกรรมได้ชัดเจนขึ้น
กฎแห่งกรรมซึ่งใช้บังคับมนุษย์ทุกคนไม่มีอุทธรณ์ไม่มีฎีกากันเลยกฎหมายยังมีหมดอายุความแต่กฎแห่งกรรมโอ้โหหลุดจากตรงนี้ไปตรงนั้นจากมหานรกไปอุสุธนรกขุมบริวารไปยมโลกอีกจากยมโลกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนจะมาเป็นมนุษย์เจออีกรอบหล่นลงมาอีกแล้วโอ้เป็นมนุษย์เลยยังต้องใช้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 เห็นไหมขนาดท่องเที่ยวในระหว่างมนุษย์กับเทวโลกเพราะได้สร้างบุญกับหมู่คณะได้ไปสวรรค์พอลงมาเกิดเป็นมนุษย์เอ้าโดนอีกกรรมนั้นยังไม่หมดอายุเจอเข้าไปอีกโอ้โหเห็นแล้วโหดโฉดเหี้ยมไม่ไหวยิ่งกว่าโหดกลางแดดอีกนิดกลางนรกเลยเอาเรามาฟังอ่านตามที่เขาเขียนนะลูกเป็นผู้นำบุญจังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันอายุ43ปีมีอาชีพรับราชการครูลูกมีความสงสัยในเรื่องราวของชีวิตและวิถีทางการสร้างบารมีของตนเองเป็นอย่างยิ่งลูกขอเล่ารายละเอียดของชีวิตของลูกให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อฟังดังนี้นะเจ้าคะลูกถือกำเนิดเกิดมาในครอบครัวที่นับถือพระเจ้าพื้นฐานครอบครัวของทางแม่รวมทั้งญาติพี่น้องเกิดในหมู่บ้านที่นับถือศาสนาคริสต์ทั้งหมดเป็นหมู่บ้านใหญ่มีเกือบพันหลังคาเรือนลูกและพี่น้องรวม6คนทุกคนนับถือคริสต์มาตั้งแต่กำเนิดแต่เตี่ยของลูกเป็นชาวพุทธเตี่ยกับแม่ต้องแยกทางกันตั้งแต่ลูกยังเด็กๆรัตเตี่ยเป็นคนเจ้าชู้มีภรรยาหลายคนพี่น้องทุกคนอยู่กับแม่หมดแต่อยู่ได้ระยะหนึ่งก็ตั้งแต่กระสานซ่านเซนเพราะแม่เลี้ยงคนเดียวไม่ไหวต้องแยกไปอยู่บ้านป้าบ้างบ้านลุงบ้างส่วนตัวลูกและน้องอีก2คนอยู่กับแม่และยายซึ่งเป็นคนเคร่งศาสนามากทุกวันอาทิตย์จะต้องพากันไปเข้าโบสถ์คริสต์ห้ามขาดเป็นอันขาดเพราะเราถือว่าการขาดไปวัดวันอาทิตย์เป็นบาปหนักถ้าตายโดยยังไม่แก้บาปจะต้องตกนรกแน่นอนจึงไม่เคยรู้จักเรื่องราวของพุทธศาสนาและศีล5เลยรู้แค่พระพุทธเจ้าคือศาสดาของศาสนาพุทธลูกเห็นชาวพุทธจะเข้าวัดตอนแก่ๆไม่เคยจะเจอเด็กๆ เข้าวัดไม่เหมือนกับชาวคริสต์ซึ่งจะต้องพาลูกเข้าวัดคริสต์ตั้งแต่แบเบาะถ้าใครไม่ไปวัดวันอาทิตย์ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านทุกคนก็มีสิทธิ์ว่ากล่าวตักเตือนเด็กในหมู่บ้านได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะที่พากันไปหล่อหลอมตั้งแต่ยังยาววัยเนี่ยเพราะฉะนั้นของพุทธนี่ก็ควรกระทำสิ่งนี้ทีเดียวแหละตัวลูกเองมาจบจากวิทยาลัยครูแล้วก็ถูกเชิญให้มาสอนที่โรงเรียนที่บ้านลูกมีหน้าที่สอนคำสอนเด็กด้วยคำสอนไปถึงหลักธรรมทางศาสนาที่จะต้องคัดเลือกครูที่นับถือคริสต์ไปอบรมแล้วมาสอนเด็กนักเรียนชีวิตของลูกมาถึงจุดหักเหของชีวิตเมื่อลูกได้มารับราชการแต่งงานมีครอบครัวลูกเริ่มประสบกับความทุกข์ยากของชีวิตนับตั้งแต่ต้องเข้ามาอยู่บ้านแม่สามีซึ่งมีอาชีพค้าขายทำไร่ทำสวนไม่มีเวลาที่จะเป็นตัวของตัวเองเลยงานในหน้าที่เป็นครูก็ต้องทำกลับจากโรงเรียนก็ต้องช่วยค้าขายวันหยุดก็เข้าไร่เข้าสวนสามีก็ไม่ค่อยจะเอาใจใส่เท่าที่ควรเที่ยวเตร่เฮฮาตามภาษาผู้ชายที่คิดว่าตัวเองเป็นแมนเมื่อมีลูกต้องเลี้ยงดูลูกเพิ่มขึ้นอีกชีวิตจึงเหลือแต่บ้านกับโรงเรียนเท่านั้นโบสถ์ก็ไม่มีโอกาสเข้ายายของสามีลูกชอบใส่บาตรทุกวันลูกก็เกิดความคิดว่าถ้าเราไม่มีโอกาสไปเข้าโบสถ์คริสต์ก็จะเอาบุญโดยการเตรียมอาหารให้ยายใส่บาตรก็คงพอจะได้บุญมากแต่ตัวเองไม่กล้าใส่เพราะผิดหลักศาสนาต่อมาลูกเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาเริ่มตรองถึงความเป็นไปได้ด้วยหลักของเหตุและผลการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งไม่มีในหลักคำสอนในศาสนาของลูกเลยจนกระทั่งในปลายปีพ.ศ. 2535ได้อ่านหนังสือเดินไปสู่ความสุข
สิ่งที่ลูกสะดุดใจมากที่สุดในหนังสือเล่มนี้ก็คือคำว่าวิชาธรรมกายเรื่องราวเกี่ยวกับคุณยายจึงอยากมาวัดพระธรรมกายวันแรกที่ลูกเข้ามาที่วัดพระธรรมกายคือวันที่ตอกเสาเข็มต้นแรกของมหาธรรมกายเจดีย์ในปี2538ลูกตื่นตาตื่นใจมากเกิดมาก็ไม่เคยเห็นคนมาวัดมากมายขนาดนี้ในช่วงนั้นลูกก็พยายามศึกษาเรื่องราวพุทธศาสนาจากหนังสือของวัดซึ่งมีความเป็นเหตุและผลจนถึงปัจจุบันนี้ลูกเริ่มเข้าใจพุทธศาสนาเข้าใจวิชาธรรมกายเริ่มเข้าใจเรื่องบุญเป็นเรื่องที่แปลกที่คนที่เป็นคริสต์มาแต่กำเนิดอย่างลูกและปฏิเสธศาสนาอื่นมาตลอดเวลา35ปีอ่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วเข้าใจตรองตามได้ทุกเรื่องและเกิดความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนาขึ้นมาอย่างประหลาดลูกจึงแอบมาวัดพระธรรมกายเดือนละครั้งยิ่งมาลูกก็ยิ่งรักวัดมีความรู้สึกอยากให้คนที่เรารู้จักมารู้จักวัดเหมือนเราลูกจึงเริ่มชวนคนที่รู้จักมาวัดต่อมาทางวัดมีการรับสมัครผู้นำบุญลูกก็มาสมัครแล้วก็เริ่มทำหน้าที่ตั้งแต่นั้นมาลูกก็ทำหน้าที่ชักชวนคนมาวัดทำบุญสร้างองค์พระได้ประมาณ25องค์ล่าสุดงานคุณยายลูกกับหมู่คณะได้ช่วยกันจัดรถทั้งพระทั้งสาธุชนรวมแล้วได้26คันทุกครั้งที่ลูกได้เห็นภาพงานของคุณยายลูกจะปลื้มทุกครั้งเห็นไหมเจ้าว่าเมื่อเราได้เกิดมาในครอบครัวใดก็ตามเราก็ทำตามธรรมเนียมที่เขาปฏิบัติแต่ว่าเราก็ต้องให้โอกาสตัวเองเนี่ยได้ศึกษาเพิ่มเติมทำตัวเป็นนักศึกษาอย่างที่ลูกเจ้าของเคสสตัดดี้ส่งมานี่ดีมากเลยเห็นไหมเราพอออกจากบ้านแล้วเราต้องเป็นอิสระคือเราต้องมีสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพในการที่จะศึกษาความรู้คำสอนทุกชนิดต้องมีความเสมอภาคในการที่จะได้เรียนรู้คำสอนทุกๆคำสอนแล้วมาไตร่ตรองด้วยสติปัญญาของตัวเองอันนี้ถูกต้องเลยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อเราเอาไว้บนหิ้งแต่ความจริงเราต้องมาศึกษาและมาพิสูจน์กันต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องพิสูจน์นี่คืออุปนิสัยของบัณฑิตนักปราชญ์เป็นประเพณีของบัณฑิตนักปราชญ์อย่างที่ลูกกำลังเป็นอยู่นี่แหละถูกต้องแล้วนะลูกนะแม่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์อย่างเคร่งครัดเสียชีวิตเมื่อปี2540ด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดแบบเฉียบพลันป่วยนอนโรงพยาบาลเพียง1เดือนก็เสียชีวิตตอนที่แม่ป่วยลูกได้สร้างองค์พระบนโดมเป็นชื่อแม่ก่อนแม่จะตายแม่เจ็บปวดทรมานมากลูกได้จะบอกแม่ว่าได้ทำบุญใหญ่ให้แม่ให้แม่นึกถึงบุญแต่ก็ไม่กล้าจะบอกแม่ว่าสร้างองค์พระเพราะกลัวแม่จะไม่เข้าใจและจะโกรธในช่วงที่แม่ร้องด้วยความเจ็บปวดลูกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะจะบอกให้แม่นึกถึงบุญที่ทำกับวัดพระธรรมกายก็เกรงจะไม่เข้าใจก็เลยบอกให้แม่นึกถึงบุญที่ทำในศาสนาคริสต์บอกไปเรื่อยๆจนแม่สงบและจากไปในที่สุดโอ้ดีมากเลยลูกเอ้ยน้องชายลูกชอบดื่มเหล้าและไม่ได้นับถือศาสนาพุทธประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนแม่7เดือนลูกบอกให้ภรรยาของเขาสร้างองค์พระอุทิศส่วนกุศลให้สิ่งที่ลูกอยากจะกราบเรียนถามก็คือทำไมลูกจึงมีความรักความศรัทธาในศาสนาคริสต์มากและมีความเคารพศรัทธาในนักบวชเป็นอย่างยิ่งมีความรู้สึกว่านักบวชเป็นสิ่งที่สูงค่ากรรมอันใดที่ทำให้ลูกพัดพรากจากหมู่คณะไม่รู้เรื่องราวพระพุทธศาสนา
ป็นเวลานานถึง35ปีแล้วทำไมลูกจึงเรียนรู้พระพุทธศาสนาได้เร็วทำไมเส้นทางการสร้างบารมีของลูกต้องเริ่มต้นแต่เพียงลำพังลูกสังเกตตัวเองว่ามักจะเป็นอะไรที่เดียวๆลำพังเสมอเช่นเป็นลูกคนเดียวที่ชอบทำงานด้านศาสนาในช่วงที่เป็นคริสต์เป็นผู้หญิงคนเดียวที่เดินทางมาทำงานรับราชการที่อัมเทิร์นเป็นครูผู้หญิงคนเดียวในโรงเรียนที่บรรจุครั้งแรกเป็นผู้นำบุญคนแรกของหมู่บ้านเป็นชาวคริสต์คนเดียวที่มาอยู่ท่ามกลางชาวพุทธเป็นครูคนเดียวในเขตอำเภอนั้นที่เข้าวัดพระธรรมกายและเป็นผู้นำบุญแล้วก็เป็นคนเดียวของตระกูลวิบากกรรมใดที่ทำให้ลูกเป็นอย่างนี้ทำไมแม่จึงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดแบบเฉียบพลันได้รับบุญจากการสร้างองค์พระบุญโดมที่ลูกทำให้หรือไม่ก่อนเสียชีวิตแม่ระลึกถึงอะไรได้บ้างละโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนน้องชายละโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนคะหลังจากแม่และน้องชายเสียแล้วลูกก็ได้ทำบุญที่ส่วนกุศลไปให้แม่และน้องชายได้รับหรือไม่ลูกห่วงอยู่ว่าเขาจะอนุโมทนาบุญไม่เป็นเพราะไม่ได้นับถือพุทธศาสนามีสิ่งหนึ่งที่ลูกปรารถนาที่สุดก็คืออยากจะช่วยพี่น้องให้ทุกคนได้มีโอกาสมาสร้างบารมีเข้าใจเรื่องธรรมกายกันบ้างลูกจะทำอย่างไรเอามาฟังกันเลยโอ้ครูไม่ใหญ่ได้ชื่นชมลูกคนนี้มากเลยนะที่เป็นนักศึกษาที่แท้จริงมนุษย์ทุกคนในโลกควรจะทำอย่างนี้แหละเป็นอิสระเมื่อเราออกจากบ้านส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องเป็นตัวของเราเองที่จะได้เรียนรู้อะไรต่างๆเอาไว้และใช้สติปัญญาของตัวเองพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผลนี่แหละเพราะเวลาเราตายเนี่ยไม่มีใครช่วยเราหรอกต่างคนต่างมาอยู่รวมกันแล้วก็ต่างคนต่างไปถ้าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็มันปฏิบัติไม่ถูกแต่ชาตินี้สำคัญทีเดียวแม่เสียชีวิตด้วยมะเร็งในเม็ดเลือดแบบเฉียบพลันเพราะกรรมในอดีตแม่เคยเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางและมีสามีขี้เมาและเจ้าชู้ทำให้แม่มีความทุกข์ระทมมากแม่อายุมากขึ้นสามีก็ยังไม่เลิกเจ้าชู้มีแฟนหนูๆเยอะจึงโกรธสามีมากเลยทำอาหารใส่ยาพิษให้สามีกินทุกวันทำให้สามีตายผ่อนส่งแบบค่อยๆป่วยแล้วก็ตายในที่สุดตายแล้วแม่ก็ได้ไปอบายมีความทุกข์ทรมานมากอย่างยาวนานตามขั้นตอนของวิบากกรรมชาติปัจจุบันนี้เป็นเพียงแค่เศษกรรมเท่านั้นนะจ๊ะก่อนตายแม่มีความทุกข์ทรมานมากแม่ก็นึกถึงแต่ศาสดาของตนที่ตนเคารพนับถือมากแล้วก็นึกถึงพระเจ้าสลับกับความเจ็บปวดกอบกับนึกถึงภาพบุญตามความเชื่อของตนที่ตัวได้กระทำมาที่ลูกสาวได้คอยพร่ำแนะนำในตอนสุดท้ายของชีวิตเมื่อถอดกายแล้วก็เหมือนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นที่ต้นไม้ในป่าหิมพานต์เป็นเทพธิดาคนทันชั้นกลางและก็ระลึกถึงตอนที่ตัวเป็นมนุษย์ได้ว่าได้กระทำอะไรไว้บ้างแล้วแล้วก็เข้าใจเอาเองว่านี่คือสวรรค์ตรงตามที่ตัวได้ศึกษามาบุญที่ลูกอุทิศไปให้แม่ได้รับบ้างแต่อนุโมทนาบุญไม่เป็นเพราะไม่มีความรู้แต่ก็ยังทำให้สภาพของแม่ดีขึ้นกว่าเดิมบ้างคือมีแสงเรืองขึ้นแสงในกายตัวนะและสมบัติอมตะทิพย์เรืองขึ้น
เลยชอบใจมากที่ลูกส่งบุญแบบนี้มาให้เพราะแม่ชอบแสงเรืองๆแต่ก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรเพราะอยู่ในช่วงกำลังศึกษาสังคมใหม่อยู่ถามทันไหมจ๊ะทันครับคือพอลูกอุทิศบุญไปให้เนี่ยเนื่องจากแม่ไม่เข้าใจวิธีการก็ได้ตามส่วนที่แม่เข้าใจรัศมีกายก็เรืองขึ้นทิพยสมบัติก็เรืองขึ้นมีมากขึ้นมีวิมานอยู่ในต้นไม้แล้วคงนึกภาพคนท่านออกใช่เพราะแถวนี้จะมีเทพธิดาที่มีปีกคือกินนอนกินนารีอะไรต่างๆพวกนั้นน้องชายตายอย่างไม่มีสติเพราะยังเมาไม้ขณะประสบอุบัติเหตุคตินิมิตจึงดำมืดได้ไปอยู่ในมหานรกขุม5ทันทีกำลังโดนกรอกน้ำกรดสีดำร้อนจากนายนิรยาบาลมีความทุกข์ทรมานมากยังรับบุญไม่ได้จ้ะตอนนี้จะต้องอยู่ในมหานรกนี้อีกยาวนานนอกจากลูกจะปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็ได้ศึกษาวิชาธรรมกายแบบคุณยาอาจารย์ของเรานั่นแหละจ้ะจึงจะไปช่วยได้ส่วนตัวลูกเองเนี่ยก็เคยสร้างบุญบารมีมากับหมู่คณะและเกิดการกระทบกระทั่งกันเองกับกัลยาณมิตรเลยไม่ยอมมาวัดอีกมีทิฏฐิมนะและในช่วงที่ไม่มานี้ก็เจอเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีความเชื่อในศาสนาอื่นสมัยนั้นเขาไม่ได้เรียกศาสนาคริสต์นะก็เรียกแต่ว่านับถือคล้ายๆกันอย่างนี้แต่เรียกอีกชื่อหนึ่งอีกหลายๆอย่างเพราะแต่ละกลับเดี๋ยวก็จะมีความเชื่อคล้ายๆกันอย่างเงี้ยคือตั้งสมมติฐานว่ามีพระผู้สร้างมีนู่นมีนี่มีอะไรต่างแต่เรียกชื่อไปแล้วแต่ยุคสมัยนั้นก็เลยไปตามเพื่อนไปนับถือศาสนานั้นแต่ว่าส่วนลึกๆก็ยังผูกพันกับหมู่คณะอยู่แต่กติฐิมีทิฏฐิมานะไม่ยอมมาได้ไปนับถือศาสนานั้นอยู่นานคล้ายๆชาตินี้แหละเหตุที่รักเพศนักบวชหญิงอยากเป็นซิสเตอร์เพราะการปลูกฝังและหล่อหลอมในปัจจุบันตั้งแต่ยังเยาว์วัยแหละจ้ะกอบกับก่อนหน้าชาติที่จะมาเป็นผู้หญิงนี้ลูกก็เคยเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็ได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีอัธยาศัยอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ชอบสูงสิงกับใครนะชอบอยู่เงียบเงียบและขี้รำคาญถ้าใครจะมาเจาะเจาะแจ๊ะแจ๊ะด้วยเหตุที่เรียนรู้พระพุทธศาสนาได้เร็วก็เพราะอัธยาศัยที่เคยบวชพระนั่นแหละและก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยมาก่อนได้ติดตัวมาจ้าในอดีตลูกชอบทำอะไรคนเดียวนะไม่ชอบชวนใครทำคือมักจะมีนิสัยขี้รำคาญไม่ชอบใครมาเจาะแยะเลยมักจะสร้างบารมีหรือทำอะไรตามลำพังจ้าชาตินี้ที่พาเรามาคนเดียวก็เพราะบุญที่เคยทำกับหมู่คณะมานะได้มาถึงจึงบันดาลให้ได้มาสร้างบุญบารมีร่วมกันอีกอัธยาศัยที่ชอบทำอะไรคนเดียวและชอบเป็นอะไรคนแรกนะมันติดข้ามชาติมาจ้าชาตินี้ให้ทำหน้าที่ผู้นำบุญและกัลยาณมิตรให้เต็มที่นะลูกนะอีกทั้งต้องอดทนต่อการกระทบกระทั่งให้นึกถึงเป้าหมายที่แท้จริงนะเป็นหลักเอาไว้ให้ทำอย่างนี้ไปจนกว่าจะหมดลมก็จะไม่พัดพลากจากกันอีกเลยให้ถือเป้าหมายนะเป็นหลักกระทบกระทั่งกันอย่าไปเหมารวมกันทั้งหมดมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลส่วนตัวแล้วเราไม่เอาเรื่องเอาราวซะไม่ถือสามก็เป็นลมเป็นแรงถ้าถือสามก็เป็นเรื่องเป็นราวนะลูกนะเมื่อใดลูกปฏิบัติได้เข้าถึงพระธรรมกายลูกก็จะเป็นแสงสว่างให้กับพี่น้องหมู่ญาติได้โดยให้ลูกเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะจ๊ะเริ่มจากอะไรที่เป็นกลางๆก่อนอย่าพูดเรื่องศาสนาเช่นแนะนำให้ทำสมาธิซึ่งจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและดวงปัญญาเป็นต้นเพื่อให้พี่น้องค่อยๆเรียนรู้และค่อยๆทำความเข้าใจ
อีกทั้งลูกก็ต้องเยือกเย็นในการที่จะตอบคำถามเพื่อขจัดข้อสงสัยอย่าไปรำคาญหมู่ญาติเสียก่อนล่ะเหมือนชาติที่ผ่านมาเมื่อใดพี่น้องเริ่มสนใจการฝึกสมาธิและเขาลงมือฝึกสมาธิจนมีประสบการณ์ภายในเขาก็จะค่อยๆได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องความจริงของชีวิตได้จ้ะเมื่อเขาเข้าใจเรื่องความเป็นจริงของชีวิตแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะใช้สติปัญญาของเขาเองเนี่ยตัดสินใจเหมือนอย่างที่ลูกได้ตัดสินใจในตัวของลูกเองนั่นแหละจ้ะเอามาฟังเคสสตี้กันพ่อเป็นชาวอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีอ่ะจังหวัดเดียวกันนี่มีพี่น้องทั้งหมด7คนพ่อเป็นลูกคนที่3เป็นลูกชายคนโตพ่อจะเป็นคนที่หาปลาเก่งมากยามว่างพ่อก็ไปหาปลาเอามาทำอาหารพ่อรับราชการเป็นทหารอากาศต้องย้ายที่ทำงานบ่อยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์เพราะทหารอากาศขาดรักไม่ได้มีแฟนเยอะเป็นคนขยันมีแฟนใจกว้างมีน้ำใจแก่เพื่อนพ้องลูกน้องบริวารทำให้เป็นที่รักของคนรอบข้างเสมอมาพ่อมักจะดื่มเหล้าเสมอๆทั้งสังสรรค์กับเพื่อนฝูงคนงานแล้วก็ลูกน้องคือหาเรื่องดื่มเหล้าทั้งนั้นว่าตอนที่กับผมเรียนหนังสืออยู่ประมาณป.3 ป.4พ่อก็มีภรรยาอีกคนที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อแม่เขากับผมทราบเรื่องท่านก็เสียใจมากแต่ต่อมาภายหลังท่านก็ทำใจได้แม่ไม่อยากหย่าร้างกับพ่อเพราะว่าแม่สงสารลูกๆว่าจะมีปัญหาในอนาคตพ่อต้องเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างพิษณุโลกและสิงห์บุรีแล้วท่านทำงานที่พิษณุโลกและกลับหาครอบครัวที่สิงห์บุรี2ปีต่อมาพ่อได้เชิญกับผมไปเรียนต่อที่จังหวัดพิษณุโลกกระผมต้องมาอยู่กับพ่อและภรรยาอีกคนของท่านซึ่งท้ายผมได้พบกับหมู่คณะร่วมสร้างบารมีมาตั้งแต่ปี36แต่พ่อของกระผมก็ไม่ค่อยจะสนับสนุนมากนักเพราะพ่อกลัวจะเสียการเรียนและกระพ่อก็ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ไม่ค่อยได้เข้าวัดทำบุญบางครั้งท่านยังเคยถามกับผมว่าไปวัดทำไมบ่อยๆวัดพระธรรมกายเนี่ยนิกายอะไรมหานิกายจ้าทำไมเจ้าว่าต้องใส่แว่นตาสีดำมันสู้แสงไม่ได้จ้าสู้แสงไม่ได้ซึ่งผมก็ต้องนั่งอธิบายจนกว่าท่านจะเข้าใจแต่พ่อก็มักจะชมกับผมให้คนอื่นฟังด้วยความภูมิใจเสมอว่าลูกท่านชอบนั่งสมาธิเข้าวัดเข้าวาไม่เกเรคือชมข้างหลังปลายปี40ท่านมีอาการปวดท้องบ่อยมากขึ้นจึงไปตรวจช่องท้องพบว่ามีก้อนเนื้องอกในลำไส้เล็กมาตรวจชิ้นเนื้อพบว่าเป็นเซนมะเร็งในช่วงที่พ่อป่วยนั้นกระผมก็ได้มาบำเพ็ญชาเป็นสมณีแก้วในงานเชิญพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานณ มหาธรรมกายเจดีย์เพื่อปฏิบัติธรรมเอาบุญอธิษฐานให้พ่อหายป่วยนอกจากนี้ภรรยาคนที่สองของพ่อก็ยังนำเอาเงินของพ่อมาบริจาคสร้างพระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อพ่อแล้วก็โทรไปบอกให้พ่ออนุโมทนาพอวันรุ่งขึ้นหลังจากทำบุญสร้างองค์พระแม่บอกว่าท่านดูสดใสเหมือนอาการดีขึ้นพวกเราดีใจที่บุญส่งผลทันตาเห็นแต่วันต่อมาแม่นำเหรียญพระมงคลเทพมุนีรุ่นปราบมารใส่ไว้ในมือของพ่อและบอกพ่อว่าให้นึกถึงบุญลูกสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้แล้วให้นึกถึงพระท่านหลับตาลงมีน้ำตาไหลออกมาเล็กน้อยแล้วท่านก็จากไปอย่างสงบด้วยอายุเพียง47ปี ช่วงก่อนที่ท่านจะละโลกไปประมาณ1สัปดาห์ท่านมักจะบอกคนที่ดูแลว่าเห็นเพื่อนเพื่อนที่เสียชีวิตมาคุยด้วยผู้ป่วยที่อยู่ห้องข้างๆก็มาเยี่ยมซึ่งคนที่อยู่ข้างๆห้องได้เสียชีวิตก่อนหน้านั้นไม่นานสิ่งที่กระผมชื่นชมในตัวพ่อเป็นอย่างยิ่งก็คือท่านมีความกตัญญูต่อบิดามารดามากพอถึงแก่กรรมเมื่อวันที่12มีนาคม41ด้วยโรคมะเร็งในลำไส้เล็กและลามไปยังตับอ่อน
อายุได้47ปียายไม่ใช่ยายแท้ๆของผมแต่เป็นอาของแม่ยายเป็นโสดไม่แต่งงานเราต้องการดูแลแม่ของยายที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งยายเป็นคนขยันทำงานมากๆถึงแม่อายุมากแล้วก็ยังชอบทำงานบ้านทำอาหารรดน้ำต้นไม้ตัดหญ้าอยู่เสมอๆยายเป็นคนใจบุญทำบุญใส่บาตรเสมอยายสอนกับผมให้ทำบุญใส่บาตรตั้งแต่เล็กยายรักบุญกุศลมากยังจำได้ว่าครั้งหนึ่งตอนเด็กๆกับผมเคยล้อเลียนยายว่าทำบุญศูนย์เปล่าไหว้เจ้าดีกว่ากลับมาได้กินจำคำที่เคยได้ยินมาพูดทำให้ยายโมโหกับผมเลยโดนดุเสียยกใหญ่แต่กับผมสร้างบารมีกับหมู่คณะยายก็ร่วมบุญอยู่เสมอบางครั้งกับผมก็พายายมาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้างในงานบุญใหญ่ตั้งแต่ยายรู้จักวิชาธรรมกายยายมีความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำและคุณยายอาจารย์เป็นอย่างมากเมื่อกับผมไปชวนสร้างพระธรรมกายประจำตัวปี38ยายก็ตัดสินใจสร้างทันทียายบอกว่าโดยปกติแล้วยายจะภาวนาสัมมาอรหังตลอดทั้งวันไม่ว่าจะทำงานบ้านอะไรก็ตามกับผมเคยชวนยายนั่งสมาธิที่บ้านบางครั้งยายก็นั่งเห็นองค์พระในตัวบางครั้งก็เห็นตัวเองอยู่ในท้องแล้วเมื่อเร็วๆนี้ยายนอนภาวนาไปเรื่อยๆยายบอกว่าพอใจมันเผลอๆก็เห็นองค์พระในท้องแวบๆและยังบอกผมว่ายายอาจจะฟังผมคุยเรื่องธรรมะองค์พระมากไปหรือเปล่าทำให้เห็นพระในท้องขณะนี้ยายนั่งสมาธิไม่ได้แต่ผมก็ให้นอนทำภาวนาไปตลอดทั้งวันครับพอผมมีโอกาสกลับบ้านผมก็จะเปิด MP3 รายการอนุบาลฝันในฝันให้ฟังนอกจากนี้ผมได้ใช้กระดาษเขียนข้อความตัวโตๆแปะไว้ในห้องเพื่อให้ท่านนึกถึงบุญที่เคยทำมาทั้งหมดนึกถึงพระแก้วใสๆหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอาจารย์ได้ตลอดเวลาแล้วก็ผมก็ย้ำเสมอๆว่ายายต้องเตรียมตัวไว้นะอย่าไปกลัวความตายเลยแค่เปลี่ยนที่อยู่จะไปวันไหนก็ยังไม่รู้แต่อย่างไรก็ตามจะจากโลกมนุษย์ไปก็อย่าให้เสียชื่อศิษย์วัดพระธรรมกายนะครับเมื่อลาสิกขาไปแล้วก็อย่าให้เสียชื่อวัดพระธรรมกายนะจ๊ะเสียชื่อพระอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่ได้ถ้าลาสิกขาไปแล้วนี่ต้องเป็นต้นบุญแบบที่ดีของโลกเลิกสุราเมรัยบุหรี่สิ่งไม่ดีเลิกหมดเลยทำแต่ความดีไปจนหมดอายุไขเมื่อตอนกลางปี45ยายได้ปีนบันไดเหล็กเพื่อไปตัดกิ่งมะม่วงแต่พลัดตกบันไดหงายท้องลงมาหลังจากนั้นก็หกล้มอีกหลายครั้งปัจจุบันเลยเดินไม่ได้แต่นั่งได้ช่วยเหลือตัวเองได้ยังมีชีวิตอยู่อายุ75ปีพ่อของผมเสียชีวิตแล้วไปไหนความเป็นอยู่ขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างพ่อทำบุพกรรมใดไว้จึงส่งผลให้เป็นโรคมะเร็งและเสียชีวิตตั้งแต่อายุ47ปีบุญทุกบุญที่กับผมและแม่ทำไปให้ท่านได้รับหรือไม่พ่อของผมต้องการอะไรไหมท่านมีอะไรฝากมาบอกกับผมและครอบครัวบ้างไหมครับกับผมรู้สึกกับผมและพ่อมาคอยจะถูกชะตากันพ่อของกับผมจะเข้มงวดกับผมมากกว่าลูกคนอื่นทำให้บางครั้งรู้สึกน้อยใจและคิดว่าพ่อไม่ค่อยจะรักเราเป็นเพราะบุพกรรมใดในอดีตที่ทำให้เป็นเช่นนี้ครับกรรมใดทำไมแม่ถึงได้ยอมให้พ่อมีสองบ้านแบบนี้ยายของกับผมทำบุพกรรมอะไรวะถึงได้ต้องมาเจ็บป่วยเดินไม่ได้ตอนอายุเยอะท่านมีโอกาสที่จะมีอาการดีขึ้นกว่าทุกวันนี้หรือไม่ครับกับผมกับยายเคยทำบุญหรือกรรมอะไรร่วมกันมาก่อนท่านกับผมและยายรู้สึกรักและผูกพันกันมากๆการที่ยายเป็นโสดไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวเป็นเพราะว่ากรรมเจ้าชู้เบาบางลงแล้วใช่หรือไม่ผมเคยบอกยายว่าให้อธิษฐานขอเกิดเป็นชายในชาติต่อไปท่านก็บอกว่าอย่าไปกำหนดอะไรเลยแล้วแต่กรรมเวรเถอะขอความเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบายกับผมและยายเข้าใจเกี่ยวกับการได้เกิดเป็นชายในชาติต่อไปด้วยครับจะเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องสั่งสมความดีไว้เยอะๆแล้วอธิษฐานจิตเป็นผู้ชายปุริโส
แปลว่าผู้ปรารถนาทำบุญและปรารถนาในการก่อนอยากเป็นบุรุษถ้ามีกรรมการมีกรรมเจ้าชู้เนี่ยคือเกิดเป็นหญิงถ้าหากว่ากรรมยังไม่หมดก็ยังต้องเป็นผู้หญิงไปเรื่อยๆถ้าเบาบางก็ยังอยากเป็นหญิงอยู่แต่ว่าเขามีครอบครัวปกติธรรมดาแต่ถ้าหากว่ากรรมการมีหมดมันเบื่อเพศหญิงอยากเป็นผู้ชายอยากเป็นชายเราจะเห็นว่าชายหญิงเนี่ยสลับกันไปเรื่อยเดี๋ยวเป็นชายเดี๋ยวเป็นหญิงเดี๋ยวหญิงเดี๋ยวชายสลับกันไปมาอยู่ตลอดเลยนะนี่ฝันในฝันนะจ๊ะหลับแล้วฝันไปเป็นตุเป็นตะไปเลยพ่อตายแล้วนึกถึงบุญได้ตามที่ลูกแนะนำจึงได้ไปเกิดเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งพ่อเป็นมะเร็งและตายอายุ47ปีเพราะกำเนิดอดีตท่านเคยเป็นทหารออกรบและฆ่าข้าศึกตายมากเป็นกรรมหลักกับกรรมปัจจุบันที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารสองกรรมมารวมกันก็เลยทำให้ท่านอายุสั้นจ้ะท่านได้รับบุญทุกบุญที่ลูกกับคุณแม่ทำและอุทิศไปให้แต่ก็ยังเป็นภูมิเทวาอยู่แต่มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมต้องทำบุญอุทิศไปให้มากกว่านี้อีกสิ่งที่ท่านต้องการคือบุญเท่านั้นแหละจ้ะที่จะเป็นที่พึ่งกับท่านได้ในปรโลกนี่ถ้าใจท่านไม่ใสในช่วงสุดท้ายแล้วก็มีสิทธิ์ไปอบายทีเดียวแหละดีว่าใสในตอนสุดท้ายเพราะได้รับคำแนะนำให้อยู่ในบุญกับบุญที่ได้รับเมื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ที่ท่านเข้มงวดกว่าคนอื่นเพราะท่านเป็นทหารก็มีนิสัยทหารลูกเป็นคนอยู่ใกล้ชิดท่านท่านรักลูกมากก็ต้องเข้มงวดมากเอาใจใส่ลูกเพื่อให้ลูกเป็นคนดีเท่านั้นแหละไม่ได้มีบุพกรรมอะไรอันที่จริงก็น่าจะลองคิดมุมกลับดูให้ดีว่ามันเป็นบุญของเราต่างหากที่พ่อเอาใจใส่อย่างนี้ส่วนคนอื่นอยู่กับแม่มากกว่าท่านท่านไม่ค่อยจะได้ใกล้ชิดเท่ากับลูกท่านก็เลยเข้มงวดไม่ได้เพราะฉะนั้นลูกเป็นคนที่ท่านคาดหวังว่าจะเป็นคนดีมีอนาคตก้าวหน้าจึงต้องเข้มงวดเป็นพิเศษละจ้าก็เป็นเศษกรรมของแม่จึงทำให้มาเจอพ่อเจ้าชู้และจำยอมให้มีสองบ้านยายพระตกบันไดและหกล้มหลายครั้งจนเดินไม่ได้ในบั้นปลายชีวิตของท่านเพราะกรรมในอดีตท่านจับสัตว์มาขังและเก็บไว้ฆ่าเป็นอาหารในชาตินั้นท่านเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ไม่ได้มีฐานะอะไรมากมายจึงจำเป็นต้องไปดักสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ชายป่าแล้วก็จับมันมาขังเก็บเอาไว้ฆ่าเป็นอาหารละจ้ะโอกาสหายหรือให้ดีเหมือนเดิมหนึ่งของยายก็คงจะยากเพราะอายุท่านก็มากแล้วให้ท่านสั่งสมบุญให้มากในทุกบุญแล้วก็ที่ส่งส่วนไปให้สัตว์ที่เคยฆ่าเหล่านั้นไม่ว่าจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็ไปดีจ้าที่ลูกรักและผูกพันกับยายมากก็เพราะท่านเกื้อกูลกันกับลูกในปัจจุบันที่ท่านเอาใจใส่แนะนำสั่งสอนให้ทำแต่สิ่งที่ดีส่วนในอดีตก็เคยเกิดเป็นญาติกันมาหลายชาติแล้วจ้าการที่คุณยายเป็นโสดในชาตินี้ก็เพราะชาติในอดีตเคยมีสามีเจ้าชู้ท่านมีทุกข์มากดังนั้นเวลาท่านทำบุญอะไรก็จะอธิษฐานว่าชาติหน้าจะได้แต่งงานประเดี๋ยวกรรมเจ้าชู้เบาบางก็จะอธิษฐานเป็นผู้ชายเองแต่ถ้ายังไม่หมดกรรมก็จะเฉยๆไม่ได้คิดที่จะเป็นผู้ชายจ้ะเพราะเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงก็ดีเหมือนกันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ก็เป็นเรื่องราวเกษตรดีเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วย
ันนี้เราก็จะเริ่มสักการะกันตั้งแต่น้องนางมหันนากันเลยแหละครับเพราะเรื่องราวของเธอนี่น่าสนใจนะน่าสนใจมากๆทีเดียวเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่3ตุลาคม2546วันนี้วันที่10ก็7วันที่ผ่านมาเห็นไหมจ๊ะมันป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บยกยกเลยเดี๋ยวไม่ดีมีนิดหมายเดี๋ยวเราฟังเรื่องราวของเธอเถอะกัลยาณมิตรดวงเดือนเธอชื่อดวงเดือนนะจ๊ะนามสกุลรำจวนเป็นผู้นำบุญจังหวัดสุรินทร์มีพี่น้องทั้งหมด9คนเธอเป็นคนที่7ในวัยเด็กเป็นคนร่าเริงแจ่มใสรักพี่รักน้องเสียสละเพื่อพี่น้องเสมอชอบไปวัดทำบุญเมื่อโตขึ้นก็ส่งเสียน้องๆเรียนและสร้างบ้านให้แม่ได้อยู่อาศัยในปี32ได้มีโอกาสมาร่วมงานที่วัดพระธรรมกายเมื่อมาแล้วก็รู้สึกประทับใจจึงได้มาวัดอย่างตลอดต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะมาโดยตลอดรักการปฏิบัติธรรมมากครั้งหนึ่งเคยได้ไปปฏิบัติธรรมบนดอยสุเทพกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเห็นองค์พระภายในติดแน่นอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาเดือนเศษมีความสุขมากหลังจากนั้นก็ปฏิบัติธรรมเรื่อยมาแม้ขณะป่วยอยู่ก็ยังพูดถึงประสบการณ์ในครั้งนั้นว่าอยากปฏิบัติธรรมให้ได้อย่างนั้นอีกและยังคงคิดถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อและวัดมากอยากจะกลับไปเข้าโรงเรียนอีกเพราะรักพระเดชพระคุณหลวงพ่อมากเมื่อปีพ.ศ.2545ผู้ประสานงานได้เดินทางไปที่บ้านซึ่งอยู่กลางท้องนาเมื่อบอกบุญเชิญชวนทำกฐินปี5นะจ๊ะก็ตัดสินใจทำทันทีโดยไม่ลังเลสงสัยใดๆเลยกลับมีความปลื้มปิติที่ตนได้เป็นประธานกฐินในปีนั้นคือปี45และสามารถทำได้สำเร็จในที่สุดอย่าลืมว่าเธอเป็นน้องนางบ้านนานะปัจจัยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าหัวใจของเธอนี่แหละจึงทำให้สิ่งที่เธอปรารถนานั้นสำเร็จในวันเท่ากฐินปี45ก็ได้ภาวนาตนที่จะเป็นประธานกฐินปี46อีกโดยรีบเขียนใบภาวนาทันทีและยกมือกลางสภาเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อถามว่าใครจะเป็นประธานกฐินปี46บ้างปี46เมื่อทราบว่าทางวัดเปิดโอกาสให้ฟังฝันในฝันทางจานดาวเทียมได้ก็รีบสมัครทันทีเพราะมีความรู้สึกว่าอยากฟังธรรมะอยากปฏิบัติธรรมอยากอยู่ใกล้วัดและหลวงพ่อและได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ชื่อว่าน้องนางบ้านนาปกติกัลยาณมิตรดวงเดือนจะเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลอยากให้ฟังตรงนี้เนี่ยว่าไม่เจ็บเป็นคนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลมีแต่จิตใจที่รักการทำบุญอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมาถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายน46ได้มีอาการรู้สึกปวดที่ท้องแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากพออาบน้ำก็รู้สึกดีขึ้นต่อมารู้สึกร้อนเนื้อร้อนตัวร้อนในท้องร้อนทุกรูขุมขนเลยจึงตัดสินใจไปตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์พบว่าได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งในท่อน้ำดีระยะสุดท้ายหมอจึงไม่รับรักษาและบอกให้กลับบ้านไปเลยญาติจึงนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพหมอบอกให้ผ่าตัดแต่หมอก็บอกว่าโอกาสที่จะรอดนั้นและเสียชีวิตมีโอกาสเท่ากันเธอจึงตัดสินใจไม่รับการผ่าตัดแล้วก็หันไปรักษาด้วยยาสมุนไพรที่วัดในจังหวัดหนึ่งในนครราชสีมาเป็นเวลาเดือนเศษและในระหว่างนั้นก็ฟังฝันในฝันจาก MP3 แล้วก็ทำบุญไปถึง46โดยตลอดเมื่อผู้ประสานงานมาเยี่ยมก็จะรีบฝากปัจจัยที่มีอยู่ไปทำบุญกฐินทันทีถัดจากนั้นเพียง2วันก็โทรศัพท์มาหาผู้ประสานงานอีกเพื่อให้มารับปัจจัยไปทำบุญกฐินอีกเพราะมีความรู้สึกว่าอยากทำบุญให้ได้มากๆเมื่ออาการเธอดีขึ้นก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านและมักจะโทรศัพท์บอกเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกคนว่าตนหายดีแล้วเพื่อไม่ให้เพื่อนกัลยาณมิตรเป็นห่วงต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่3ตุลาคม2546กัลยาณมิตรดวงเดือนมีความรู้สึกว่าอ่อนเพลียมากจึงบอกญาติๆว่าทนไม่ไหวแล้ว
และขอให้ช่วยสวดมนต์ให้ฟังทั้งบทนโมตัสสะอิติปิโสและบทพาหุงญาติๆก็สวดมนต์ให้ฟังตลอดจนกระทั่งสิ้นใจไปอย่างสงบสิ้นใจไปอย่างสงบในเวลา 19.10 นเป็นมะเร็งนะเพลียนะแต่พอฟังบทสวดมนต์ต่างๆเหล่านี้ได้ใจเธอสงบเธอทำบุญเยอะแยะเลยตามกำลังของเธอเนี่ยขณะนี้กำลังดวงเดือนลำจวนไปอยู่ภพภูมิใดตอนที่ละโลกใจใสและใจหมองเจ้าคะเวลาโลกไปแล้วเดี๋ยวมาเวียนไปทักษิณรอบมหาธรรมกายใจดีตามหลักวิชาหรือเปล่าเจ้าคะทำบุพกรรมอะไรมาจึงป่วยเป็นมะเร็งในท่อน้ำดีและอายุสั้นเพียง49ปีอานิสงส์จากการติดดาวเทียมถ่ายทอดอาการฝันในฝันทำให้ได้บุญมากเพียงไหนและมีผลอย่างไรบ้างเดี๋ยวคะกิมพิดวงเดือนมีความตั้งใจที่จะเป็นประธานกองกฐินแต่ทำได้เพียงบางส่วนก็เสียชีวิตไปก่อนอยากทราบว่าจะได้บุญมากน้อยเพียงใดและจะมีผลทำให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นหรือไม่เดี๋ยวคะนี่เราจะเห็นได้ว่าการทำบุญเนี่ยมันต้องรีบต้องตุลิตะตุลิตังสีขะสีขังต้องเร็วๆไวๆเพราะอะไรจะยืนยันได้ว่าเราจะรักษาลมหายใจให้ได้อยู่ไปถึงวันที่ได้ทำบุญใหญ่นี่เห็นไหมจ๊ะนี่เธอไม่อาจจะรักษาลมหายใจไปถึงวันนั้นได้นี่ฝันในฝันนะหลับแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะเอามาเล่าสู่กันฟังกัลยาณมิตรดวงเดือนรำจวนเป็นมะเร็งในท่อน้ำดีและอายุเพียง49ปีก็เสียชีวิตเพราะกรรมในอดีตเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมเป็นคนมีพื้นฐานใจมักโกรธขี้หงุดหงิดโกรธใครแล้วก็มักจะไม่ค่อยจะยอมคืนดีกันด้วยคือโกรธแล้วโกรธเลยงั้นน่ะไม่เคยจะยอมคืนดีเนี่ยเป็นคนมักโกรธเพราะนั้นใครเป็นอย่างนี้ต้องระวังหน่อยนะกับอีกกรรมหนึ่งคือฆ่าสัตว์ทำอาหารเธอจะทำอย่างนี้เช่นย่างกุ้งย่างปลาก็จะต้องเอากุ้งเอาปลาเป็นๆไม่คอยให้มันตายก่อนเพื่อจะให้มันอร่อยเนี่ยมีรสโอชาเธอทำอย่างนี้บ่อยไหนมีมังไว้จัดที่เอาเป็นๆมาย่างกันเลยเนี่ยอย่าไปทำนะลูกนะเราเสียทรัพย์ดีกว่าแต่อย่าเสียศีลซื้อที่มันตายแล้วเนี่ยสองกรรมนี่แหละทำให้เธอเป็นมะเร็งในท่อน้ำดีและอายุ49ปีตามทันไหมก่อนตายก็รู้ตัวว่าจะต้องตายแน่จึงเตรียมตัวตายอย่างถูกหลักวิชาได้ให้ผู้ใกล้ชิดช่วยสวดมนต์ให้ฟังและพยายามตรึกนึกถึงบุญและมหาปูชนียาจารย์แม้จะร้อนทรมานไปทั่วร่างกายแค่ไหนก็ตามก็ข่มใจเอาไว้ให้ใจอยู่ในบุญกุศลแล้วเธอก็หลับไปตื่นอีกทีก็เพราะมีบริวารมาเรียกก็ลุกขึ้นแล้วก็หันไปดูร่างของตัวเองเธอเกิดธรรมสังเวชว่านี่เราตายแล้วแล้วก็เห็นทุกคนที่อยู่ใกล้ๆต่อมาบริวารก็อัญเชิญไปที่ราชรถพอมาถึงราชรถเธอก็ปีติใจเมื่อขึ้นราชรถแล้วไอ้ตรงเนี้ยอยากให้ฟังกันแปลกดิเมื่อขึ้นราชรถแล้วกายของเธอก็เปลี่ยนไปเป็นเทพธิดาสวยงามมากไม่ดำเหมือนตอนเป็นน้องนางบ้านนา oh. แล้วตรงนี้ฟังให้ดีนะจ๊ะ oh. ก็เวียนราชรถคือนั่งราชรถเวียนรอบบ้านรอบตัวเองเนี่ยเวียนรอบทุกคนเพื่อดูร่างกายของตนเองสามรอบแปลกดีเมื่อครบระหว่างเวียนนั้นเนี่ยเธอเวียนโดยมีวัตถุประสงค์คือแปลกดีนะปรงธรรมสังเวชเกิดมาแล้วก็ต้องตายแล้วก็ตรงนี้แปลกมากเลยเนี่ย
ให้เกียรติกับกายมนุษย์ให้เกียรติกับกายมนุษย์ที่เธอได้อาศัยสร้างบารมีเธอจึงได้บุญมากไอ้ตรงนี้แปลกจังเลยเนี่ยอันที่แปลกมากคือจะวนไม่อะไรล่ะนอกจากขอบคุณซาบซึ้งทุกคนที่มาดูแลและเกิดธรรมสังเวชว่าเราต้องตายเอ๊ะเรนดีเราตายแล้วเหรอเอ๊ะกับขอบคุณกายมนุษย์ว่าได้อาศัยสร้างบารมีไอ้ตรงนี้ที่มันแปลกเนี่ย อยากให้จำกันยังเลยตรงเนี้ยว่าขอบคุณเพราะฉะนั้นแสดงว่ากายมนุษย์ที่สำคัญมากแล้วก็เคลื่อนขบวนราชรถมาเวียนพระทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์3รอบตามหลักวิชาเพื่อระลึกถึงบุญที่ตนได้ทำไว้ใจของเธอก็ยิ่งปลื้มในบุญกุศลที่ได้ทำไว้รัศมีกายของเธอที่เรืองรองอยู่แล้วเนี่ยก็เปล่งประกายเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นก็วืดไปเลยวงบุญพิเศษดุสิตบุรีฝ่ายเสบียงมีวิมานทองแต่ว่ายังย่อมยังไม่ใหญ่มากถ้าเทียบกับผู้ที่เขาใหญ่กว่ากลมิตรดวงเดือนไม่อาจจะรักษาลมหายใจให้มีชีวิตอยู่ได้ถึงวันกฐินเพราะหมดบุญเสียก่อนทำให้บุญกฐินพระราชได้บางส่วนแต่ถึงนั้นบุญนั้นก็ยังมากมากพอที่จะไปอยู่ฝ่ายเสบียงวงบุญพิเศษที่ดุสิตบุรีได้แต่วิมานทองของเธอเนี่ยหลังปานกลางเมื่อเทียบกับผู้อื่นครับเธอยังหลังมันย่อมย่อมอยู่อานิสงส์การติดจานดาวเทียมมันเยอะแยะที่เปิดฟังรายการฝันได้ฟังเนี่ยทำให้ได้ฟังธรรมพอได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ที่รู้แล้วก็หายสงสัยพอหายสงสัยก็ปลื้มปิติแล้วก็จะทำความเห็นให้ตรงคือปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ได้รู้หลักวิชาในการบำเพ็ญบุญในละชั่วทำดีทำใจใสแล้วก็จะได้รู้หลักวิชาในการชิงช่วงและช่วงชิงระหว่างบุญบาปตอนก่อนจะเดินทางไปสู่ปรโลกรู้หลักวิชาว่าจะต้องทำใจให้ผ่องใสไปสู่สวรรค์นะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องราวโดยย่อของเพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันที่ฝันวิญญาณลูกพระราชของพวกเราตอนนี้เธอได้ถือว่าเป็นผู้ชนะคนหนึ่งที่ได้ไปอยู่สุคติโลกสวรรค์การไปสู่สวรรค์นี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่ามันยากไปนรกนี่เท่ากับฝุ่นในผืนมัตตภีซึ่งเราก็ได้เห็นภาพในอบายที่ชะลอมาให้ดูย่อๆอย่างนั้นนะจ๊ะแต่ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพียงฝุ่นในเล็บมือก็หมายความว่ามีปริมาณน้อยแต่การไปดุสิตบุรีนี่ยิ่งยากและยากที่สุดที่จะไปอยู่วงบุญพิเศษยากมากๆทีเดียวแหละใครได้ไปอยู่นี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะอนุโมทนาสาธุการกันนะจ๊ะสาธุและครูไม่ใหญ่ก็หวังว่าลูกพระราชทุกคนนักเรียนได้บานฝันได้ฝันวิญญาณทุกท่านเราจะต้องไปอยู่ด้วยกันนะจ๊ะไปอยู่ใกล้ๆกันมาฟังเคสสตัดดี้เคสสตัดดี้ตัวอย่างที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่ากฎแห่งกรรมมีจริงชีวิตของเราเนี่ยลิขิตโดยเราเองเนี่ยคือการกระทำของเราทางกายทางวาจาทางใจไม่ว่าบุญหรือบาปล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นความประสงค์ของใครหรอกเพราะมันหมดเวลาที่จะทดลองใจแล้วว่ารักหรือไม่รักเพราะว่าโอ้โหทดลองนานๆก็แย่เหมือนกันว่าให้ทุกข์ยากลำบากนี่ยังรักอยู่หรือเปล่า เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เป็นความประสงค์ของใครได้จากความประสงค์ของเรา
ถ้าอยากไปสวรรค์ก็ใจใสอยากไปนรกก็ใจหมองแล้วแต่เราจะเลือกออกแบบชีวิตของเราจะดีไซน์กันยังไงก็เอาแล้วแต่ตัวของเรากิเลสกรรมวิบากนี่มันบังคับกันมาเป็นชั้นๆข้าน้อยปัจจุบันอยู่ที่เมืองฟินิกซ์รัฐอริโซนาสหรัฐอเมริกาซึ่งข้าน้อยและลูกๆย้ายจากเมืองลาวมาอยู่ที่นี่ประมาณ15ปีแล้วข้าน้อยมาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียครั้งแรกเมื่อวันวิสาขะ2546นี้เองและก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเพราะลูกชายของข้าน้อย2คนได้มาบวชสาธุเป็นพระภิกษุในจำนวน60รูปเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อ60ปีสาธุด้วยการเชิญชวนของพระบัวลีธรรมทีโปพระบัวลีธนงฤทธิ์คุณสมจิตธนงฤทธิ์และคุณจันทร์สุขรัตนรังสีเจ้าค่ะชีวิตของข้าน้อยเหมือนกับเกิดมาเพื่อพัดพรากอย่างแท้จริงขณะเกิดทางตอนเหนือของประเทศลาวแม่ข้าน้อยเป็นชาวลาวแล้วก็ได้แต่งงานกับคุณพ่อซึ่งเป็นทหารฝรั่งเศสที่มาประจำอยู่ที่ลาวซึ่งทั้งสองท่านก็อยู่กินกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งมีตัวข้าน้อยเป็นลูกคนแรกเมื่อข้าน้อยอยู่ได้เพียง3วันก็เกิดสงครามอีกครั้งทำให้พ่อต้องเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสทันทีซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาข้าน้อยก็ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าพ่ออีกเลยหลังจากนั้นคุณป้าซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของแม่ข้าน้อยก็มาขอตัวข้าน้อยไปเลี้ยงในฐานะลูกสาวแท้ๆของป้าพร้อมกับห้ามญาติทุกคนไม่ให้บอกความจริงว่าข้าน้อยเป็นลูกจริงๆของใครและป้ากับลุงซึ่งรักเด็กมากก็ไปขอลูกชายของคนอื่นมาเลี้ยงในฐานะลูกชายแท้ๆอีกคนหนึ่งซึ่งก็ทำให้ข้าน้อยเข้าใจผิดตลอดมาว่าเขาเป็นพี่ชายแท้ๆและในเวลานั้นยายของข้าน้อยก็มาช่วยเลี้ยงดูเราทั้งสองคนด้วยเห็นไหมชีวิตของมนุษย์มีอะไรซับซ้อนเยอะเนาะไม่ใช่เป็นพระประสงค์ของใครหรอกเมื่อโตเป็นวัยรุ่นข้าน้อยจึงเพิ่งจะมารู้ความจริงทั้งหมดว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรแต่ข้าน้อยก็รักเคารพป้ากับลุงที่เลี้ยงดูข้าน้อยเหมือนลูกของท่านจริงๆเมื่ออายุ18ปีข้าน้อยก็ได้แต่งงานกับสามีที่อายุ45ปีซึ่งอายุมากกว่าข้าน้อยถึง27ปีเป็นหนุ่มใหญ่ชาวลาวเชื้อสายเวียดนามมีการศึกษามีฐานะดีมากเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีลูกด้วยกัน6คนในบ้านหลังใหญ่มีคนรับใช้ดูแลลูกๆแต่แล้วชีวิตข้าน้อยก็ถึงการพัดพรากครั้งใหญ่อีกเมื่อประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองข้าน้อยบอกกับสามีว่าเราควรย้ายออกจากประเทศเพื่อรักษาชีวิตไว้ดีกว่าแต่คำตอบที่ได้รับทำให้ข้าน้อยเสียใจมากเพราะสามีกล่าวปฏิเสธที่จะออกจากประเทศและบอกให้ข้าน้อยหาหนทางที่จะเอาลูกเล็กๆทั้ง6คนเดินทางออกจากประเทศแต่เพียงลำพังวันนั้นจึงเป็นจุดเปลี่ยนสถานะของครอบครัวมากจากที่เคยมีฐานะความเป็นอยู่สุขสบายก็พลิกผันกลายเป็นผู้ที่มาอยู่ในประเทศอื่นที่แตกต่างทั้งวัฒนธรรมเชื้อชาติภาษาช่วงแรกที่มาอยู่อเมริกาภาษายังพูดไม่ได้การทำงานก็ลำบากมากเป็นทั้งพ่อและแม่ของลูกทั้ง6ซึ่งอยู่ในวัยที่ต้องเรียนหนังสือแต่ข้าน้อยก็ต้องกัดฟันทนทุกอย่างแม่จะคิดน้อยใจลึกๆตลอดว่าทำไมสามีถึงปล่อยให้ข้าน้อยมาเผชิญชะตากรรมแต่ผู้เดียวเด็กผู้ชายที่ลุงและป้านำมาเลี้ยงและข้าน้อยคิดว่าเป็นพี่ชายแท้ๆ
ปกติเป็นคนที่ใสดีร่าเริงแจ่มใสไม่เคยมีศัตรูกับใครวันหนึ่งหลังจากกลับจากทำธุระก็ถูกกลุ่มทหารฝ่ายหนึ่งรุมทำร้ายซ้อมอย่างหนักจนตับแตกเอาไม้ตีหัวยิงที่ท้องแล้วก็ทรัพย์สินไปหมดตอนนั้นพี่ชายถูกนำส่งโรงพยาบาลอาการหนักมากแต่กลุ่มทหารที่ทำร้ายเมื่อทราบว่าพี่ชายยังไม่ตายก็ตามมาฆ่าถึงโรงพยาบาลและพี่ชายก็เสียชีวิตอายุได้29ปีทำไมชีวิตของข้าน้อยจึงประสบจากการพัดพรากไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าพ่อไม่ได้อยู่กับแม่ทำไมต้องถูกปิดบังให้เข้าใจผิดตลอดว่าป้าคือแม่ที่แท้จริงทำไมไม่ได้อยู่กับสามีและต้องระหกระเหินมากับลูกๆแต่เพียงคนเดียวลุงป้าและยายที่เลี้ยงข้าน้อยมาตอนนี้ท่านทั้งสามอยู่ภพภูมิใดบุญที่อุทิศและบวชพระลูกชายของข้าน้อยท่านจะได้รับหรือไม่ตอนนี้พี่ชายอยู่ที่ไหนได้รับบุญหรือไม่ทำกรรมอะไรมากับกลุ่มทหารที่ตามข้าทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยข้าน้อยและลูกๆเคยสร้างบุญมากับหมู่คณะหรือไม่ทำไมข้าน้อยจึงมาพบหมู่คณะช้าแต่เมื่อมาพบแล้วก็ผูกพันมากลูกชายของข้าน้อยอายุ24ปีอัธยาศัยเบิกบานไม่ชอบอบายมุขเป็นลูกกตัญญูท่านบวชครั้งแรกที่ฟินิกซ์อาริโซนานาน2เดือนแล้วมาบวชครั้งที่2ที่ซานดิเอโกอีก3เดือนครั้งที่3คือบวชรุ่นบูชาธรรมหลวงพ่อ60ปีซึ่งแม้จะเป็นการที่มาพบหมู่คณะเป็นครั้งแรกแต่ก็ประทับใจธรรมะและโอวาทของหลวงพ่อมากจึงตัดสินใจขออยู่ในเพศสมณะต่อไปอีกทำไมพระลูกชายของข้าน้อยถึงรักการบวชเป็นชีวิตจิตใจข้าน้อยเห็นแล้วก็ปลื้มตลอดเวลาอนุโมทนาบุญและอนุญาตให้ท่านบวชต่อตลอดชีวิตเลยสาธุนี่เอามาฝันฝันได้ฝันกันหลับตาแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะเอามาเล่าสู่กันฟังพบในอดีตของลูกเคยเกิดในตระกูลชนชั้นกลางเป็นผู้ชายมีอาชีพค้าขายตอนเป็นวัยรุ่นค่อนข้างจะเกเรเมื่อพ่อแม่ตักเตือนก็จะขุ่นมัวและน้อยใจจึงคิดจะออกไปจากบ้านเพื่อหาประสบการณ์เลยหนีออกจากบ้านจากบ้านไปนานในที่สุดก็ไปมีอาชีพเป็นพ่อค้าค้าขายตามนิคมเมืองต่างๆโดยบรรทุกของใส่เกวียนหมุนเวียนค้าขายไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ไปเจอผู้หญิงอยู่ในเมืองหนึ่งถูกใจกันจึงอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาเมื่อภรรยาตั้งท้องก็ทอดทิ้งแล้วก็เดินทางไปค้าขายเมืองอื่นต่อไปทำให้มีภรรยาอยู่หลายเมืองต่อมาโตขึ้นก็นึกได้นึกถึงบิดามารดาจึงกลับไปเลี้ยงดูบิดามารดาด้วยกรรมนี้เนี่ยจึงทำให้มีวิบากไม่ได้อยู่กับบิดามารดาในตอนเด็กแต่บุญที่เลี้ยงดูบิดามารดาในภายหลัง
จึงมีคนมาขอไปเลี้ยงดูอย่างดีเลี้ยงเหมือนเป็นลูกของตนเองเอามาฟังเคสสตัดดี้กันเป็นของต่างประเทศข้าพเจ้าเกิดและเจริญเติบโตที่เมืองไทยปัจจุบันอายุ74ปีแต่งงานแล้วก็มีบุตรธิดารวม6คนเป็นชาย2คนหญิง4คนในอดีตสามีของข้าพเจ้าไปมีผู้หญิงคนใหม่ข้าพเจ้าก็เต็มใจยกให้ไปเลยโอ้มีแต่พระเวสสันดรก็บริจาคบุตรภรรยานะอันนี้บริจาคสามีเอแล้วจะไปเป็นอะไรเนี่ย but แต่สามีไม่ยอมหย่าเห็นไหมพอเจอจริงเขาเนี่ยข้าพเจ้าจึงตัดสินใจหนีมาทำงานที่ประเทศอังกฤษไม่ใช่อะไรหรอกให้โอกาสเขาได้อยู่อย่างผาสุกเมื่อปี13หลังจากอังกฤษแล้วอีก8ปีก็อยากกับสามีสำเร็จข้าพเจ้าอยู่ที่อังกฤษรวมเวลาแล้วประมาณ33ปีแล้วชีวิตในประเทศอังกฤษข้าพเจ้าทำงานเป็นแม่บ้านรับทำกับข้าวให้กับผู้ที่มาสั่งทำเป็นรายเดือนมีรายได้พอใช้และส่งให้ลูกๆถึงเมืองไทยต่อมาข้าพเจ้าก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับชายชาวอังกฤษตั้งแต่29จนปัจจุบันเมื่อข้าพเจ้ามีหลักฐานมั่นคงก็ได้ทำเรื่องติดต่อพาลูกสาว3คนมาอยู่ที่อังกฤษด้วยต่อมาลูกสาว2คนแยกตัวออกไปข้าพเจ้าจึงใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับลูกสาวที่ชื่อเล่นว่าเล็กซึ่งเป็นคนพิการปัญญาอ่อนเพียงคนเดียวในครอบครัวเล็กสามารถรับรู้ได้ทุกอย่างแต่โต้ตอบไม่ได้ 100% มีปัญหาในการพูดมักจะใช้ภาษาท่าทางประกอบเสียงเพื่อบอกความต้องการของตนเองแล้วก็ยังมีปัญหาทางสุขภาพร่างกายอีกหลายๆอย่างมักจะเป็นหวัดหายใจไม่ค่อยสะดวกแพทย์บอกว่าเป็นโรคไวรัสลงปอดให้จำคำนี้ไว้นะจ๊ะไวรัสลงปอดเล็กเคยเข้าโรงพยาบาลเพื่อเจาะเอาน้ำในปอดออกเพราะมีอาการหายใจไม่ออกหลังจากผ่าตัดครั้งนั้นแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรข้าพเจ้าจึงผูกพันและรักเป็นห่วงลูกคนนี้มากกว่าใครตามปกติเล็กเป็นคนอารมณ์ดีไม่โกรธใครชอบช่วยเหลือแม่ทำงานเช่นเป็นลูกมือทำอาหารเพื่อถวายพระอาจารย์ที่ศูนย์ประเทศอังกฤษเล็กมักจะแบ่งเงินรายได้ของตนเองที่ได้จากการช่วยเหลือรัฐบาลสำหรับคนพิการเป็นเงินอาทิตย์ละ116ปอนด์มันกี่พันบาทนะเนี่ยเกือบหมื่นนะสร้างองค์พระธรรมกายยำตัวให้ตนเองหนึ่งองค์และทำบุญกับศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่สม่ำเสมอบอกบุญคนที่มาบ้านในทอดกฐินบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่เมื่อปี44เวลาข้าพเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้เล็กนี่แหละเป็นคนคอยหยิบยาให้ปลายเดือนกันยายน44เล็กเป็นหวัดอยู่ 2-3 วันมีอาการไอรุนแรงมากขึ้นหายใจไม่ออกจึงเรียกรถพยาบาลมารับกลางดึกเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเล็กหายใจไม่ออกกระสับกระส่ายมากและได้เสียชีวิตในวันที่7ตุลาคม44ข้าพเจ้าก็ได้รวบรวมปัจจัยที่เล็กบอกบุญไปทำบุญที่วัดหลังจากที่เล็กเสียชีวิตได้หนึ่งปีลูกชายอีกสองคนของข้าพเจ้าที่อยู่เมืองไทยก็เสียชีวิตอีกสองคนนะรวมเป็นสามคนล้วนป่วยด้วยโรคไวรัสทั้งคู่ลูกชายคนเล็กชื่อตึงตึงเคยสร้างพระธรรมกายประจำตัวองค์หนึ่งเคยมางานสวดพระอภิธรรมคุณยายอาจารย์และนานๆจึงจะตักบาตรครั้งเป็นคนสูบบุหรี่กินเหล้าเวลาเข้าสังคมถึงไปมีสัมพันธ์ลับกับพยาบาล
ลูกสาวในทหารคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นตึงก็มีภรรยาอยู่แล้วต่อมาพยาบาลคนนั้นก็ได้แอบไปทำร้ายภรรยาหลวงขณะที่กำลังตั้งครรภ์ทำให้ภรรยาหลวงแท้งแล้วไม่สามารถมีลูกได้อีกต่อไปเห็นไหมเหมือนคล้ายๆกับเคสหลายๆเคสผ่านมาคล้ายๆอย่างนี้ภายหลังตึงกับพยาบาลก็เลยแยกจากกันภรรยาหลวงก็ไปขอเด็กกำพร้ามาเลี้ยงอย่ามีลูกแต่เลี้ยงได้หนึ่งปีภรรยาหลวงก็เสียชีวิตลงตึงก็เลยเลี้ยงลูกคนเดียวจนเด็กอายุ10ปีตึงก็มาตายไปอีกเมื่ออายุ41ปีด้วยโรคไวรัสขึ้นสมองลูกชายคนโตชื่อต้อมเคยบวชพระอยู่6พรรษาแต่ภายหลังก็ลาสิกขาพอข้าพเจ้าทำบุญครบ50วันลูกชายคนเล็กที่ชื่อตึงวันนั้นขึ้นก็ได้รับข่าวจากเมืองไทยว่าลูกชายคนโตที่ชื่อต้อมเนี่ยอายุ43ปีก็ตายลงด้วยโรคไวรัสลงปอดปกติจะสูบบุหรี่ดื่มเหล้าพอมีภรรยาก็ลดลงไปก่อนเสียชีวิต2ปีสุขภาพทรุดโทรมลงหน้าตาดำคล้ายคนแก่นี่เคยบวชแล้วไหมพอลาสิกขาก็มาดื่มเพราะฉะนั้นพระลูกชายนะลูกนะใครที่จำเป็นจะต้องลาสิกขาเนี่ยลาสิกขาแล้วต้องไปเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลกอย่าไปดื่มเหล้าสูบบุหรี่อย่างนี้เนี่ยมันเสียถึงพระอุปัชฌาย์อาจารย์เสียถึงวัดด้วยเสียถึงหมู่คณะโอ้เสียเยอะแยะเลยเสียพระเหลืองเรื่องข้าวสุกอีกแล้วก็ไปอบายอย่างนี้อย่านะลูกนะอย่าแล้วยังไม่พอเห็นใครสูบบุหรี่ดื่มเหล้าต้องชวนให้เขาเลิกอย่างนั้นถึงจะถูกหลักวิชานะจ๊ะเล็กทำกรรมอะไรมาจะมาเกิดในสภาพที่ไม่สมประกอบพิการทางสมองมีโรคประจำตัวแล้วทำไมต้องมาเกิดเป็นแม่เป็นลูกกันด้วยก่อนตายลูกสาวข้าพเจ้ารับรู้เหตุการณ์ที่พระอาจารย์และผู้ที่ไปเยี่ยมบอกให้นึกถึงบุญได้หรือไม่เพราะตอนที่ไปเยี่ยมลูกสาวข้าพเจ้าอยู่ในอาการหนักโต้ตอบอะไรไม่ได้แล้วแต่มีผู้เห็นน้ำตาของเล็กไหลออกมาเพราะเหตุใดเขาจึงน้ำตาไหลคะคติก่อนตายของเล็กเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ที่ไหนลูกชายทั้งสองตายแล้วไปไหนรับบุญที่อุทิศไปให้ได้หรือไม่เพราะกรรมอันใดทำให้ลูกสาวและลูกชายเสียชีวิตด้วยโรคไวรัสทั้ง3คนในเวลาใกล้กันบุญที่ลูกทำอย่างต่อเนื่องทุกบุญจะมีผลช่วยให้ลูกที่เสียชีวิตไปแล้วและลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่เจ้าคะแล้วเขายังต้องการบุญอะไรอีกเจ้าคะมาฟังกันเลยนี่ฝันในฝันนะหลับแล้วก็ฝันไปเป็นตุเป็นตะมาเล่าให้ฟังเล็กลูกสาวตายด้วยไวรัสลงปอดพิการทางสมองเพราะกรรมในอดีตลูกสาวคนนี้ก็เคยเกิดเป็นลูกของแม่ในชาตินี้แหละชาตินั้นเกิดในครอบครัวเกษตรกรรมแต่ว่าเล็กเป็นผู้ชายในบรรดาพี่น้องทุกคนเล็กจะเป็นคนขี้เหล้าและเจ้าชู้มากกว่าใครวิบากกรรมนี้จึงทำให้มาเกิดเป็นผู้หญิงเป็นคนพิการทางสมองเนี่ยกรรมเจ้าชู้ทำมาเป็นผู้หญิงดื่มสุราในกรรมพิการทางสมองเนี่ยกี่เราสามคนเกิดเป็นผู้ชายคือลูกอีก2คนน่ะก็เป็นลูกของแม่ในชาตินี้เนี่ยชาตินั้นก็เป็นลูกด้วยแต่เป็นผู้ชายชาตินี้ผู้ชาย2ผู้หญิง1ตามทันมั้ยชาตินั้นกรรมนี้แปลกชอบเล่นแกล้งสัตว์ชอบเล่นแกล้งสัตว์กันเพราะตอนนั้นยัง
วัยรุ่นคืออยากทดลองวิทยาศาสตร์เอาลูกเป็ดใส่ภาชนะคล้ายๆฉลอมในปัจจุบันเนี่ยเพื่อจะดูว่ามันว่ายน้ำได้ไหมใส่แล้วก็โยนลงไปในน้ำดูซิว่าเวลามันอยู่ในฉลอมมันว่ายได้ไหมหรืออยากจะรู้ว่าลูกสุนัขเนี่ยมันว่ายน้ำได้หรือเปล่าจับมันโยนลงไปเลยเราทั้งสามคนก็มาดูดูซิมันว่ายได้ไหมมันก็พยายามตะเกียกตะกายว่ายเป็ดมันก็ว่ายได้หมาก็พอได้พอถึงแมวทดลองวิทยาศาสตร์อยากรู้เนี่ยว่าลูกแมวจะว่ายน้ำได้หรือเปล่าทั้งสามก็เลยช่วยกันจับลูกแมวโยนลงไปในคลองเพื่อจะดูว่ามันเป็นอย่างไรผลปรากฏว่าแมวดิ้นทุรนทุรายจนตายด้วยความคันนองของเด็กวัยรุ่นในตอนนั้นกำลังสนๆอยู่เนี่ยเพราะถ้าใครมีลูกมีหลานสนๆดูให้ดีนะกรรมนี่ไม่เว้นแม้แต่เด็กนะไม่ใช่ว่าอินโนเซนต์แล้วไม่มีปัญหานี่นี่เห็นไหมวิบากกรรมนี่จึงทำให้เป็นโรคไวรัสลงปอดขึ้นสมองตายทั้งสามคนจ้ะเวลาไล่เลี่ยกันเห็นไหมที่เล็กกลับมาเป็นลูกแม่อีกเพราะรักลูกไม่อยากให้ลูกไปดื่มเหล้านอกบ้านในชาตินั้นนะแม่จึงให้ลูกไปชวนเพื่อนมาดื่มเหล้าที่บ้านกันแล้วกันชาตินั้นจำได้ไหมว่าเล็กขี้เมาแล้วลูกจะไปกินเหล้านอกบ้านเลยแม่เป็นห่วงมาในบ้านเถอะของดีๆจะได้อยู่ในบ้านเราแล้วตัวเองก็ทำกับแกล้มให้ด้วยความยินดีกรรมนี้จึงทำให้มีวิบากที่ต้องมาเกิดเจอกันและรับเลี้ยงลูกที่พิการทางสมองที่มีร่างกายไม่สมประกอบเพราะไปสนับสนุนให้ดื่มแถมทำกับแกล้มให้เนี่ยไอ้ความไม่รู้นี่มันเอาเรื่องกันนะไม่รู้ว่ามันมีวิบากตรงเนี้ยกิเลสกรรมวิบากเอาเรื่องทีเดียวเนี่ยก่อนตายเล็กรับรู้เหตุการณ์ที่พระอาจารย์แนะนำได้แต่ไม่เต็มร้อยหรอกเพราะที่หน้าอกมีความรู้สึกเหมือนมีของหนักๆทับทำให้หายใจไม่ออกแต่เจตในเวลาสุดท้ายรับรู้ว่าพระอาจารย์มาเยี่ยมแต่ขยับตัวไม่ได้น้ำตาจึงไหลออกมาเพราะรู้ว่าตัวต้องตายอีกส่วนหนึ่งก็ดีใจที่พระอาจารย์มาเยี่ยมทำให้ตัวเองนึกถึงบุญได้ตายแล้วก็เหมือนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นจาตุมหาราชิกามีวิมานพอประมาณในสายคนทันเป็นเทพธิดาคนทันกำลังตื่นเต้นกับชีวิตใหม่อยู่ตอนนี้ต่อมลูกชายคนโตตายแล้วเมื่อครบ7 วันก็ถูกพาไปยมโลกเลยแล้วก็ถูกพิพากษาให้เป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกคุม5คือเป็นกุมพันที่ต้องมาทำหน้าที่นี้เพราะว่าบุญที่เคยบวชเอาไว้นะมาช่วยไม่ให้ไปตกนรกขุม5ทั้งที่ดื่มสุราเมรัยบุหรี่ก็เลยได้มาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันปิดอบายได้แต่ว่าก็ยังต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่ไม่งั้นก็ไปโดนกรอกแล้วเนี่ยถึงลูกชายคนเล็กตายแล้วก็ไปเป็นกายสัมภเวสีรอคอยการไปเกิดอยู่จ้ะบุญที่ลูกทิพย์ไปให้ทุกคนได้รับซึ่งอันที่จริงถึงน่ะต้องไปอยู่ยมโลกแต่บุญที่แม่อุทิศไปให้จึงทำให้เป็นแค่กายสัมภเวสีคอยการไปเกิดกับผู้มีกรรมคล้ายๆกันกับตัวต้อมก็ได้รับบุญแต่ก็ต้องรับกรรมเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกก่อนและก็ได้รับบุญจึงทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าทุกคนจ้ะทั้ง3คนต้องการทุกบุญที่แม่จะทำไปให้จ้ะในฝันวิทยา
มาฟังเคสสตี้กันเลยโอ้เคสนี้แปลกเดี๋ยวฟังดูเถอะเดี๋ยวฟังดูนะคุณแม่ของลูกเป็นแม่ที่ดีมากๆรักลูกไม่ลำเอียงเลยแม่เป็นที่รักของทุกๆคนในบ้านลูกไม่เคยเห็นแม่ทำบาปเลยจะมีก็นิดหน่อยเวลาเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ก็จะเล่นไพ่แบบคนแก่ๆเขาเล่นกันแต่ก็เล่นกันในบ้านระหว่างญาติพี่น้องคุณแม่เสียชีวิตเมื่อปี43อายุ72ปีในขณะที่คุณแม่ยังแข็งแรงดีสาเหตุที่เสียชีวิตก็คือไอ้ตรงนี้ขาดอากาศหายใจเกิดจากการหัวเราะมากเกินไปเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อคือคุณแม่กำลังนั่งดูโทรทัศน์ดูตลกคณะอะไรลูกจำไม่ได้แล้วค่ะดูไปดูมาหัวเราะไปจนน็อกไปเลยน็อกไปเฉยเลยค่ะพาไปโรงพยาบาลหมอบอกขาดใจตายแล้วเข้าห้องไอซียูปั๊มหัวใจกันไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันได้สั่งเสียสั่งดีอะไรเลยค่ะปกติคุณแม่เป็นคนชอบทำบุญกฐินพระป่าบุญไหนใครบอกมาก็ทำทำตามแรงกำลังตัวลูกไม่เคยแม่ทำบาปเลยจริงๆค่ะเห็นไหมเมื่อมันไม่ใช่ช่อง072มักจะเป็นอย่างเงี้ยตายคาทีวีตายทั้งหัวเลาะตายนี่ทำเป็นเล่นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมแข็งแรงอ้ากไปแล้วนี่ส่วนพี่ชายของลูกคนที่เป็นทหารอากาศอายุประมาณ43ปีสมัยเด็กๆก็เห็นเขาใช้ชีวิตแบบเด็กๆทั่วไปยิ่งนกตกปลาจนเข้ามาแต่งงานกับพี่สะใภ้แม่ก็รักลูกสะใภ้ด้วยเหมือนกันฐานะทางบ้านลูกสะใภ้รวยกว่าบ้านของเราพี่ชายแต่งงานตอนแรกก็อยู่รวมกันที่บ้านแม่สักพักพี่ชายก็ย้ายไปอยู่รวมกับแม่ยายแม่ก็จะแวะมาหาพี่ชายพี่สะใภ้เกือบทุกวันแต่แรกๆก็ดีแล้วค่ะนานเข้าเหมือนเขารังเกียจไม่อยากให้แม่ไปบางครั้งเห็นแม่ร้องไห้แต่คุณแม่ก็ไม่พูดว่าเรื่องอะไรระยะหลังคุณแม่ก็เลยไม่ไปหาพี่ชายเองก็ไม่เคยกลับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เลยนานๆจะมาสักครั้งมาตอนที่เดือดร้อนพี่ชายก็กลับมาหาแต่พอเขาสบายเขาก็ลืมพวกเรากระทั่งวันเสียชีวิตของแม่เขาก็ซื้อโลงศพให้แม่ท่านั้นเองงานทำบุญครบวันตายของคุณแม่ก็ไม่เห็นพี่ชายมางานจนลูกคิดตัดพี่ตัดน้องกันแน่นอนชาตินี้เกิดชาติหน้าฉันใดจะได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกเมื่อพฤษภาคม46ลูกได้ข่าวว่าพี่ชายถูกตัดลิ้นเพราะเป็นมะเร็งที่ลิ้นก็โล่งใจคิดพูดอยู่คนเดียวว่าฉันโอโหสิกรรมให้ทั้งหมดเอ๊ะสะใจหรือว่าสุขใจหรือว่าสมใจหรือเสียใจหรืออะไรเนี่ยโล่งใจนะคิดอยู่คนเดียวฉันโอ้โหเสียทั้งหมดไม่ติดใจความใดๆทั้งสิ้นลูกก็นึกของลูกคนเดียวว่าเออนี่แหละกรรมเก่าที่เขาทำไว้และกรรมใหม่ที่เขาทำให้แม่ร้องไห้ถูกตัดดินไปแล้วแม่หัวเราะตายน้องเขยขับรถมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถบรรทุกตายคาที่คอหักหน้าตาจำไม่ได้เละไปครึ่งตัวเหตุเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายน46เกือบเที่ยงคืนน้องเขยอายุ43ปีเป็นทหารบกอยู่ลพบุรีหลังจากลาออกจากราชการก็กินบำนาญทำงานส่วนตัวชอบตกปลามาทำอาหารดื่มเหล้าทุกวันแต่ว่าเวลาลูกกลับไปเมืองไทยชวนน้องเขยคนนี้มานั่งสมาธิไปวัดเขาก็ไปไม่ปฏิเสธเลยค่ะเป็นคนมีน้ำใจรักพ่อแม่พี่น้องทุกคนแต่ก็จะทำบุญตามโอกาสขณะนี้แม่อยู่ที่ไหนแม่ทำบุญกรรมอะไรมาจึงหัวเราะตายการนั้นที่ตายใจหมองหรือใสคะเขาท่าดีอยากทราบพี่ชายก็ทำกรรมอะไรมาถึงถูกตัดลิ้นคะจะเกี่ยวกับกรรมที่เขาทำให้แม่ร้องไห้ในชาตินี้หรือเปล่าคะถ้าคิดตัดพี่ตัดน้องกันในชาตินี้แล้วจะต้องไปเกิดเป็นพี่น้องกันอีกหรือไม่ลูกทำกรรมอะไรมาจึงมีพี่ชายเป็นคนอย่างนี้น้องเคยเสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหนกรรมอะไรทำให้อายุสั้นและต้องตายด้วยอุบัติเหตุเช่นนี้พอมีทางไหนจะช่วยเขาได้บ้างคะลูกทำบุญอุทิศให้แม่พี่ชายน้องเขยเขาได้รับบ้างไหมคะนี่จากศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวนูน
อ่ะมาฟังกันฝันเป็นตุเป็นตะมาเล่าสู่กันฟังนะแม่หัวเราะตายเพราะดูตลกตายจริงๆไม่ได้เพราะด้วยหัวเราะตายแล้วแต่มันมาพ้องกับไอ้ตอนที่หมดอายุไขใจไม่มองไม่ใสเพราะว่าหมดอายุไขนี่อยู่เฉยๆก็ตายตายใหม่ๆไม่รู้ตัวว่าตายพอกายถอดมาเห็นร่างตัวเองและลูกหลานพาไปหาหมอก็พยายามบอกทุกคนทราบว่าตัวสบายดียังไม่ตายแต่เมื่อสื่อสารกันไม่ได้ก็ยอมรับว่าเออตายแล้วจึงวนเวียนอยู่กับครอบครัว7วันแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมโลกเมื่อพญายมราชได้ตรวจดูบุญบาปตามธรรมเนียมแล้วในที่สุดเห็นว่าไม่มีบาปอะไรนักหนาแค่เล่นไพ่นิดๆหน่อยๆบุญก็ทำบ้างตามโอกาสจึงได้ตัดสินให้ไปส่งอยู่ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นเทพธิดาสายคนทันมีวิมานทองหลังย่อมย่อมอุ้ยโชคดีนะไปอยู่ตรงนี้เข้าพี่ชายที่ถูกตัดลิ้นเพราะกรรมในอดีตเป็นหลักได้เกิดในครอบครัวตระกูลสังคมเกษตรกรรมได้ทำกรรมด่าว่าพ่อแม่ตัวเองเพราะดื่มสุราแล้วเมื่อเมาก็ด่าว่าหลังจากตายแล้วชาตินั้นก็ไปอบายตามขั้นตอนจากมหานรกเรื่อยไปเลยไปอุสทนรกไปยมโลกไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเรื่อยมาเลยนะกระทั่งมาเป็นมนุษย์แล้วก็ตอนอยู่ในอบายก็ถูกตัดลิ้นด้วยมาเป็นมนุษย์ก็โดนตัดไปเกิดตรงไหนโดนตัดหมดมหานรกก็โดนตัดอุสทะก็โดนตัดยมโลกโดนตัดนับครั้งไม่ถ้วนเลยเนี่ยตัดแล้วมันออกพีชาตินี้เป็นแค่เศษกรรมที่ต้องถูกตัดลิ้นจ้าลูกก็อย่าไปถือสาพี่ชายเขาเลยให้อภัยเขาเสียท่านนั่นแหละนะให้อภัยเขาแล้วถ้ามีโอกาสก็ควรจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้พี่ชายพี่เขาจะได้กลับจิตกลับใจเสียใหม่ลูกก็จะได้บุญด้วยพี่เขาก็จะได้พ้นวิบากกรรมในสังสารวัฏเนี่ยไม่เคยมีใครที่ไม่เคยเกิดเป็นญาติกันมาอย่าไปเสียเวลาขุ่นมัวเขาเลยนะลูกนะอโหสิกรรมเธอและรีบไปเป็นกัลยาณมิตรให้เขาซะใจจะได้ใสใสอย่าไปสะใจเนี่ยที่บอกว่าโอ้โหสิกรรมจริงๆแล้วก็อนุโมทนาล่ะจริงๆเลยอยากจะบอกว่าดีแล้วที่ถูกตัดลิ้นแต่เขียนผิดว่าโอ้โหสิก็โอ้โหสิจริงๆนะลุงนะโอ้โหสิเลยอย่าไปจองเวรเลยแต่บางทีมันก็เห็นใจมันน่าจองเงินเวรแม่เราอยู่ดีๆมาลุยเราได้บางทีมันก็น่าจองเงินนะเวรแต่จองแล้วมันไม่จบสิอย่าไปจองเลยโอ้โหสิจริงๆนะลูกนะน้องเคยประสบอุบัติเหตุอายุสั้นเพราะกรรมทั้งอดีตและปัจจุบันได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นอาจินกรรมรวมกรรมสุราจ้าตอนตายใหม่ๆก็ไม่รู้เรื่องเหมือนคนเมาก็วนเวียนอยู่แถวนั้นจนเจ้าหน้าที่มารับตัวไปยมโลกเพราะจิตเศร้าหมองที่ยังไม่ได้ไปมหานรกเพราะมีบุญเก่าในอดีตที่เคยสงเคราะห์ญาติและมีจิตเริ่มใสในพระพุทธศาสนาเมื่อพญายมพิจารณาพญายมราชพิจารณาบุญบาปแล้วก็ถูกตัดสินให้ไปโดนกรอกน้ำทองแดงทุกทรมานมากแต่ก็ยังอยู่ในภูมิที่พอจะรับบุญได้ให้ลูกทำบุญอุทิศไปให้เรื่อยๆหนักก็จะเป็นเบาจ้ะคือจริงๆเราจะต้องไปในมหานรกคุ้ม5แต่นี่โดนเบาๆลูกทำบุญอุทิศให้แม่พี่ชายน้องเขยต่างก็ได้รับบุญตามส่วนเช่นแม่ได้รับเต็มที่กว่าทุกคนส่วนของพี่ชายและน้องเขยก็ยังต้องรับกรรมอยู่แต่ก็ได้บุญบ้างจ้ะให้ทำบุญต่อไปเถิด
พราะบุญทุกบุญก็จะเป็นของลูกเองนี่แหละโดยเฉพาะบุญกฐินจ้าถ้ามาดูภาพทวนกันหน่อยหนึ่งถูกวิปากสายรับกรรมในยมโลกเนี่ยพอลงไปแล้วเนี่ยถูกนำมาตรงนี้เลยใจไม่มองไม่ใสเนี่ยมองหน่อยๆพญายมราชก็ตรวจดูบัญชีสั่งให้สุวรรณเลขาดูบัญชีสุวรรณเลขาก็เปิดบัญชีบาปก็พบเห็นอดีตชาติเคยเป็นพรานป่าชอบดื่มเหล้าเป็นประจำแต่ละวันก็ดื่มเหล้าทีละมากๆแล้วก็ชอบล่าสัตว์เอามาแก้มเหล้านี่ผิดศีลข้อที่1ไปแล้วบางทีก็ฆ่าไปขายนี่ภาพปรากฏบนจอซึ่งไม่ได้ติดผนังนะมันลอยมันนิดๆที่หน้าพญายมราชแล้วก็ชวนเพื่อนมาดื่มเหล้าด้วยพอเงินหมดก็ไปขโมยทรัพย์สินนี่ผิดศีลข้อที่สองอีกแล้วเอาไปซื้อเหล้ามาดื่มอีกพอเมาแล้วก็ขาดสติขาดความละอายพูดจาเหลวไหลข้อสี่ไปอีกมาพบหญิงสาวพูดจาล่วงเกินไม่สนใจเป็นลูกเมียใครผิดไปอีกแล้วเขาไม่ยอมก็ฉุดกระชากลากตัวไปในข้อสามครบทุกข้อไปแล้วดื่มแล้วใจฮึกเหิมเพื่อนขี้เมาก็มากใครหวังดีพูดเตือนก็ไม่เชื่อกลับด่าว่าเขาหยาบคายซะอีกนี่ไม่ว่าคนจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็โดนนี่เห็นไหมศีลข้อสี่โดนไปอีกแล้วพวกขี้เมาก็เข้ากันได้อย่างดีเลยคุยกันอย่างบันเทิงเวลาไปอบายก็ไปนอนเรียงกันอยู่นั่นแหละยังไม่พอเอาอีกแล้วเนี่ยเมาแล้วก็ตีไก่บางครั้งก็ได้บางครั้งก็เสียแต่มักจะเสียมากคือมาแล้วเล่นการพนันอีกเพราะฉะนั้นบาปมากไหนดูซิมีบุญมากไหมสุวรรณเลขาที่อยู่ทางขวามือของพญายมราชตรวจดูซิสุวรรณเลขาก็คลิกเลยด้วยใจกระดิกจิตนิดเดียวภาพปรากฏบนจอวาบวาบขึ้นมาเลยนี่โอ้เห็นภาพทำบุญไว้บ้างเล็กน้อยให้อาหารบัวอย่าแถวนั้นถือมาว่ามันหนักเลยไปให้บาปเยอะบุญน้อยนั่นปะรับกรรมในยมโลกซะพระตัดสินก็ลุยกันต่อหน้าพญายมราชนี่ทั้งตึบทั้งแทงเนี่ยลากันไปต่อหน้านั่นเลยมาอีกรายหนึ่งเมื่อถูกเจ้าหน้าที่พาไปยมโลกแต่รายนี้แปลกญาติทำบุญอุทิศส่วนกุศลไม่ให้แต่ว่ากรรมเก่ายังไม่หมดสุวรรณเลขาเช็คดูสิแต่ได้ก็ถามชื่อเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่บ้านนั้นบ้านนี้ใช่ไหมเจ้ารู้ไหมเจ้ามาทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ว่าอยู่ว่างๆเข้ามา มันไม่รู้จริงๆถึงอสุวรรณเลยค่ะดูบัญชีบาปนี่คลิกไปแล้วจะเลยอดีตชาติภาพก็ดีใช่ก็เป็นภาพที่โอ้เป็นครอบครัวที่ดูคล้ายอบอุ่นโอ้พ่อแม่ลูกนี่สวีทกันทุกวันหน้าที่การงานก็มั่นคงแต่ก็ชอบโกงบ่อยๆเป็นชีวิตจิตใจโดยอ้างว่าเข้าสังคมว่าถ้าเข้าสังคมแล้วต้องดิ้งนิดๆหน่อยๆจากทีละหน่อยก็ทีละเยอะตอนแรกก็นานๆดื่มทีตอนหลังก็ดื่มทีละนานๆกลับมาบ้านพอเมาแล้วก็จากครอบครัวที่อบอุ่นก็กลายเป็นอบอ้าวเพราะว่าพอเล่าข่าวปาแล้วก็กลับมานี่ลุยกันอย่างนี้เลย
มองเห็นแม่บ้านเป็นคู่ต่อสู้คู่ซ้อมเป็นกระสอบทรายนี่ลูกจะห้ามปลามันไหนก็ไม่เชื่อเพื่อนขี้เมาก็เยอะนี่เพราะว่ามันยังมีคนขายอยู่เนี่ยคนขายมีไม่มีคนผิดยังไม่พอยังเล่าแล้วก็ยังเล่นการพนันอย่างนี้อือหือภาพสวรรค์เลยขาฟ้องกันด้วยภาพไปก็ไม่อยู่เล่นพนันมากๆเข้าทรัพย์สินก็หมดไปหมดจากการพนันและการดื่มสุราบางทีก็เมาแล้วก็อย่างนี้คลานวอมๆนี่เป็นมนุษย์สติระฉานโนคานอาเจียนออกมาแล้วก็พอเมามากร่างกายทรุดโทรมโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนอนตรงไหนก็นอนได้ในที่สุดก็ล้มป่วยตอนใกล้จะละโลกจิตเศร้าหมองอย่างนี้จิตเศร้าหมองเจ้าเห็นไหมนี่จิตเศร้าหมองเห็นไหมภาพของเจ้าเองเนี่ยสัตว์โลกเห็นแล้วโอ้ตายของแท้เลยเนี่ยแต่แต่เลยใช่แล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยเราเลยต้องมาอยู่ตรงนี้อ๋อเข้าใจแล้วเนี่ยที่ถามว่าเจ้ารู้ไหมทำไมเจ้ามาอยู่ตรงนี้โอ้มันฟ้องกันด้วยภาพอย่างนี้เองเนี่ยคลิกแต่ในขณะที่ดูนั้นเนี่ยแสงสว่างวาบเกิดขึ้นที่บัญชีสุวรรณเลขาเราดูที่สว่างเพราะอะไรพญายมราชหันไปทางสุวรรณเลขาเอ๊ะไหนลองเปิดดูบัญชีบุญที่ทำไมสว่างวาบกำลังจะตัดสินอยู่แล้วเนี่ยคลิกไปเลยมองเห็นช่อง072คุณญาติทำให้ตัวนั้นไม่ได้ทำหรอกญาติเป็นนักเรียนอนุบาลฝันให้ฝันนี่ทำบุญสร้างพระให้แล้วก็มาทำบุญเรื่อยๆเลยเนี่ยใส่บาตรแล้วก็อุทิศมาให้บางทีก็ถวายสังฆทานนี่สวัสดิ์เสร็จแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เห็นไหมมีหลักวิชาเห็นไหมทำให้ที่ศูนย์กลางกายของญาติคนนั้นน่ะสว่างด้วยกระแสทานแห่งบุญแล้วก็บุญก็ขยายออกจากศูนย์กลางกายของญาติที่อุทิศส่วนกุศลมาที่สัตว์นรกนี่แหละมาถึงเจ้าแล้วสัตว์นรกก็มีสภาพดีขึ้นก็เดิมหน่อยเอาละนี่เจ้าญาติเขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไว้ให้เขารู้หลักวิชาเพราะมาเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแต่ว่าบาปของเจ้ามันเยอะนะบุญที่เขาทำมาก็มากเจ้าได้แค่รับลดหย่อนเดียวเนี่ยนู่นกรรมเก่าเจ้าก็ยังอีกเยอะเลยเนี่ยกรรมใหม่เจ้าก็ทำอีกบุญปัจจุบันก็มันยังถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยบาปมากกว่าเอาละเราก็สงสารเจ้านู่นไปยมโลกจะเอาไปต่อไปมหานรกนี่ฐานกรุณาลุยกันต่อหน้าพญายมอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมล่ะบาปแม้เพียงนิดเดียวอย่าทำแม้เพียงนิดอย่าคิดทำบุญแม้เพียงหน่อยทำไปเถิดประเสริฐนะดีที่สุดคือใจหยุดองค์พระผุดขึ้นมาทีละองค์ในฝันวิทยาเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเอามาฟังเคสสตัดดี้กันครอบครัวลูกเป็นคนจีนคุณพ่อมาจากเมืองจีนนับถือศาสนาคริสต์คุณพ่อบอกว่าครอบครัวของคุณพ่อที่เมืองจีนเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาแต่เมื่อคุณพ่ออยู่กับคุณแม่ซึ่งนับถือศาสนาพุทธก็ไม่เคยมีความขัดแย้งเรื่องศาสนากันเลยคุณพ่อคุณแม่รักกันดีมีลูก10คนเป็นชาย2คนเป็นหญิง8คนลูกเป็นคนที่6ค่ะปกติพ่อจะฆ่าไก่ไหว้เจ้าทุกเทศกาลและทุกครั้งที่แม่คลอดลูก
พ่อจะบำรุงแม่ได้ฆ่าไก่วันละ1ตัวให้แม่กินหลังคลอด1เดือนลูกไปเคยเห็นพ่อดื่มเหล้าแต่พ่อสูบบุหรี่และเลิกได้ในภายหลังพ่อไม่เคยบังคับลูกๆให้นับถือศาสนาเดียวกับพ่อแต่ลูกมาทราบทีหลังว่าพ่อขอลูกคนที่3ซึ่งเป็นหญิงให้นับถือคริสต์กับพ่อซึ่งปัจจุบันพี่สาวของลูกคนนี้ก็มีครอบครัวซึ่งนับถือคริสต์ด้วยกันส่วนลูกอีก9คนนับถือพุทธทั้งหมดที่บ้านลูกจึงมีหิ้งพระและหิ้งบูชาของพ่อแบบคริสต์ทุกวันอาทิตย์พ่อจะไปโบสถ์และทุกเช้าพ่อจะตื่นมาหุงข้าวให้แม่ใส่บาตรระยะหลังก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตไม่นานพ่อมักจะมานั่งดูลูกๆและแม่ใส่บาตรแล้วพ่อจะมองพระที่มาบิณฑบาตอย่างชื่นชมบางครั้งพ่อเห็นเนนมาบิณฑบาตพ่อจะมองอย่างมีความสุขคุณพ่อเป็นคนดุมักโกรธแต่มีระเบียบวินัยดีมากก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตดูท่านแข็งแรงท่านจะมีอารมณ์ดีมากจนผิดปกติคุณพ่อจะใจเย็นพูดกับคุณแม่และลูกๆและยิ้มแย้มแจ่มใสจนลูกก็แปลกใจแต่ก็ไม่ชะงนใจคุณพ่อพูดว่าถ้าพ่อตายให้ฝังพ่อไว้ที่วัดพุทธวัดประจำอำเภอที่ครอบครัวลูกอาศัยอยู่เพราะพ่อคิดว่าถ้าแม่ตายก็คงต้องฝังอยู่ที่วัดนี้จึงบอกลูกๆให้ฝังพ่อไว้ที่วัดนี้คู่กับแม่พ่อพูดทั้งที่พ่อเป็นคริสต์คุณแม่และลูกๆได้ยินยังบอกว่าพ่อพูดเล่นแต่พ่อก็ยืนยันว่าพ่อจะอยู่วัดพุทธกับแม่ลูกๆ ก็ไม่ขัดใจเพราะคิดว่ายังไม่ถึงเวลาโดยไม่รู้ว่าเมื่อพ่อพูดเสร็จพ่อขอตัวไปนอนเล่นแล้วก็หลับไปเลย คุณพ่อเสียชีวิตเมื่อปี 2-3 โรมอายุได้68ปีด้วยโรคหัวใจวายถ้าเป็นปกติศพของพ่อคงไปทำพิธีตามศาสนาของพ่อแต่เพราะพ่อได้สั่งเสียอย่างชัดเจนลูกๆและแม่ก็ทำตามที่พ่อสั่งคือฝังพ่อไว้ที่วัดพุทธประจำอำเภอขณะที่จัดงานบาทหลวงประจำโบสถ์ที่พ่อไปทุกวันอาทิตย์จะมาขอศพพ่อไปทำพิธีทางศาสนาคริสต์แต่ลูกๆก็บอกไปว่าคุณพ่อขออยู่ตรงนี้บาทหลวงก็ไม่ขัดแต่ก็ไม่ค่อยพอใจพิธีทุกอย่างจัดแบบพุทธยิ่งใหญ่พอสมควรเพราะพ่อเป็นคนกว้างขวางมีคนรู้จักมากพี่สาวคนโตคือคนที่หนึ่งปัจจุบันเสียชีวิตแล้วอายุได้57ปีเป็นลมล้มลงแล้วก็เสียชีวิตเลยทั้งที่ยังแข็งแรงดีอยู่ขณะเสียชีวิตอยู่ในเพศแม่ชีเป็นคนรักบุญอยู่ในบุญตลอดแต่งงานแต่ไม่มีลูกพอสามีป่วยแล้วเสียชีวิตพี่สาวก็เลยบวชชีตลอดชีวิตแต่บวชได้ไม่นานก็มาเสียชีวิตหมอบอกว่าหัวใจวายตายแบบสบายไม่ทรมานพี่อยู่ในบุญใจบุญชอบทำบุญและสร้างพระธรรมกายประจำตัวเคยมาร่วมงานที่วัดพระธรรมกายเคยอุปการะสามเณรหนึ่งรูปจนได้ปริญญาธรรม9ประโยคและเป็นนาคหลวงด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่สามเณรวัดพระธรรมกายพี่ชายคือลูกคนที่2เสียชีวิตเมื่ออายุ54ปีพี่ชายคนนี้เป็นพี่ที่ดีมากดูแลครอบครัวและน้องๆ8คนอย่างดีขอให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือทุกอย่างพี่ชายของลูกเสียชีวิตเมื่อเดือนธันวาคม45ด้วยโรคเสียโลหิตในสมองแตกนอนหมดสติอยู่ ICU 15วันก็เสียชีวิตขณะที่อยู่โรงพยาบาลลูกเป็นกัลยาณมิตรให้ทำตามหลักวิชาคือเฝ้าดูแลพี่ทุกวันคอยพูดข้างหูให้พี่ชายนึกถึงบุญถึงแม้พี่ชายจะไม่รู้สึกตัวก็ตามพี่ชายรักพี่น้องทุกคนรักแม่มากดูแลเอาใจใส่ขณะแม่ป่วยอย่างดีพี่ชายเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นลำดับอย่างรวดเร็วจนมีบริษัทและเป็นกรรมการผู้จัดการมีครอบครัวอบอุ่นมีลูกน้องมากมายมีความสามารถมากแต่พี่ชายเป็นคนดื่มเหล้าเก่ง
สูบบุหรี่จัดต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนเกือบทุกวันเคยเป็นประธานแล้วอันดุสิต2สมัยขณะเป็นประธานก็เคยทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือและทำบุญแบบสงเคราะห์โลกมากมายลูกได้สร้างพระให้พี่ชายเมื่อปี40พี่ชายทราบแม้ไม่เคยมาวัดแต่ก็ไม่ขัดลูกมีพี่ชายคนเดียวและรักพี่ชายมากก่อนพี่ชายเสียชีวิตลูกทำบุญกระถิ่นให้แต่ยังไม่ทันบอกให้ทราบก็มาเสียชีวิตก่อนลูกอยากทราบว่าพ่อของลูกตายแล้วไปไหนทำไมก่อนพ่อตายพ่อดูอารมณ์ดีและเสียชีวิตแบบสบายๆจนใครๆทั้งตลาดพูดว่าพ่อมีบุญตายสบายทำไมพ่อและลูกไม่เคยขัดแย้งกันเรื่องศาสนาเลยตอนนี้พี่สาวคนโตอยู่ที่ไหนบุญทุกบุญที่ลูกทิศให้จะได้รับไหมคะพี่ชายของลูกขณะนี้อยู่ที่ไหนบุญทุกบุญที่ลูกทิศให้จะได้รับไหมคะวิบากกรรมใดทำให้พี่ชายเสียชีวิตก่อนหมดอายุไขแม่ของลูกอายุ78ปีขณะนี้ป่วยด้วยโรคสมองฝ่อและมะเร็งเต้านมต้องผ่าตัดช่วยตัวเองไม่ได้เลยแม่พูดและจำอะไรไม่ได้ก่อนป่วยแม่มาวัดกับลูกแม่จะใส่บาตรทุกเช้าที่หน้าบ้านนั่งสมาธิเช้าเย็นครั้งละนานๆแม่เป็นคนใจดีใจบุญและรักบุญมากแม่มีวิบากกรรมอะไรและลูกมีกรรมร่วมกับแม่อย่างไรจึงต้องมาดูแลแม่มาตลอด9ปีเต็มคนเดียวทั้งที่ท่านมีลูกถึง10คนลูกรักและสงสารแม่มากดูแลแม่เป็นอย่างดีไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายเลยทั้งที่เป็นงานหนักและจุกจิกมาฟังกันนี่ฝันในฝันนะจ๊ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะกันมาเล่าสู่กันฟังก่อนพ่อตายพ่อมีความรู้สึกลึกๆว่าตนเองคงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานใจจึงไม่ได้คิดอะไรทำสบายๆจึงดูอารมณ์ดีและเมื่อหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นในป่าสีทองคือป่าหิมพานต์นั่นเองเป็นเทพกินนอนชั้นจตุมหาราชิกามีลักษณะคือครึ่งร่างน่ะเป็นนกครึ่งบนน่ะเป็นเทพหน้าตาเหมือนเทพบุตรผสมมนุษย์ดูหล่อดีมีเครื่องประดับไม่ได้เปลือยกายคือมีเสื้อผ้าอาภรณ์แบบทิพย์ชั้นจตุมีปีกเหมือนนกคล้ายเทวดาในความเชื่อของศาสนาที่พ่อนับถือเนี่ยครึ่งร่างก็มีขนตัวคือขานี่คล้ายๆมนุษย์แต่มีขนเหมือนนกสีทองขนแบบนกไม่ใช่แบบขนหน้าแข้งนึกออกไหมนึกออกแล้วก็เท้าเป็นนกนึกออกนะมีที่อยู่คือวิมานอยู่บนคาคบต้นไม้ใหญ่สีทองไม่มีบริวารกำลังเรียนรู้สังคมเทพกินนอนวันวันก็เที่ยวเล่นร้องเพลงพูดคุยเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่าหิมพานต์และสังคมของตนคล้ายๆกับสังคมของมนุษย์เช่นคนนั้นสวยคนนี้หล่อคนโน้นร้องเพลงเพราะสังคมของกินนอนกินอะไรเนี่ยตามทานหรือเปล่าเนี่ยทานครับไม่เบลอนะไม่ครับเดี๋ยววันหลังเราจะเอาเรื่องราวของเรานี้เอามาเป็นซีรีส์เลยที่จริงเป็นหนังได้นะนี่นะพ่อมีความรักและผูกพันกับแม่มากจึงได้สั่งความเอาไว้ก่อนตายว่าให้ฝังไว้ใกล้แม่ในวัดพุทธเพราะรักและผูกพันมากเป็นสามีภรรยากันมามากชาติใจลึกๆพ่อก็ศรัทธาในศาสนาพุทธแต่ก็ต้องรักษาประเพณีของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมาจึงไม่ได้ขัดแย้งลูกเรื่องศาสนาจ้ะส่วนพี่สาวหมดบุญหมดอายุไขเมื่อตายแล้วก็คล้ายๆหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองบนชั้นดาวดึงส์เฟส 3เป็นเทพธิดา
ตอนนี้กำลังศึกษาเรียนรู้สังคมใหม่อยู่และชื่นชมทิพยสมบัติได้รับบุญทุกบุญที่ลูกทิพย์ไปให้ทำให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมไปอีกจ้ะพี่ชายมาตายแล้วเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวพาไปยมโลกเลยแล้วก็ถูกพิจารณาบุญบาปแล้วถูกพิพากษาให้ไปเป็นกุมภันเจ้าหน้าที่ในยมโลกเพราะมีทั้งบุญและบาปบุญคือสงเคราะห์โลกแล้วก็ทอดกฐินผ้าป่าตามการตามประเพณีตามธรรมเนียมนิยมบ้างและที่สำคัญคือน้องสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้ในระหว่างมีชีวิตอยู่รวมทั้งมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาบาปที่หนักก็คือการดื่มเหล้าเข้าสังคมสังสรรค์สูบบุหรี่ดื่มเหล้าเวลาเข้าสังคมเป็นอาจินนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนจึงถูกพิพากษาให้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกของมหานรกขุม5 1ปีสวรรค์ต้องเป็นเจ้าหน้าที่6เดือนและได้พัก6เดือนเพราะจริงๆแล้วต้องไปอยู่ขุม5แต่บุญเนี่ยอุ้มไว้พยุงไว้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกของขุม5แทนคงนึกภาพออกมั้งนึกออกไหมมาจมโลกอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนน้องกระซิบบอกเรื่องบุญก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะเบลอๆแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องหลักวิชาเตรียมตัวก่อนตายจึงไม่ได้ทำตามจ้ะแต่ก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้พี่ชายมีวิบากกรรมคือในอดีตเคยเกิดเป็นนักธุรกิจเมื่อมีพ่อค้าต่างเมืองมาก็จัดเลี้ยงโดยการสั่งฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นหมูวัวควายเป็นประจำกรรมนี้จึงทำให้มีอายุสั้นจ้ะแม่ป่วยด้วยโรคสมองฝ่อและมะเร็งเต้านมเพราะเศษกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและกรรมมุสาตอนที่แม่เคยเกิดเป็นผู้ชายและมีอาชีพค้าขายได้โกหกมุสาเป็นประจำเลยทำให้เป็นโรคสมองฝ่อส่วนกรรมเจ้าชู้ก็มาทำให้เป็นผู้หญิงและเป็นมะเร็งเต้านมในบรรดาลูกทุกๆคนของแม่เนี่ยตัวลูกเองเนี่ยเป็นลูกของท่านมามากกว่าคนอื่นกับปัจจุบันก็รักแม่มากมีคุณธรรมสูงมีความกตัญญูก็เลยรับดูแลท่านด้วยความสมัครใจและไม่เคยเบื่อหน่ายเลยสิ่งที่ลูกได้ทำนี้เนี่ยก็จะเป็นบุญพิเศษติดตัวลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีเพราะท่านคือพระในบ้านซึ่งจะทำให้ปิดประตูอบายได้นะจ๊ะแม้ไม่ได้ทำบุญอื่นทำแค่บุญนี้เนี่ยปิดอบายได้แต่ถ้าทำบุญอื่นด้วยแล้วเราก็ยิ่งมีความสุขอยู่ในสุคติโลกสวรรค์เพิ่มขึ้นเช่นมีทิพยสมบัติและบริวารเกิดขึ้นมากบริวารก็จะคอยดูแลตัวเองอย่างดีเลิศเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีบุตรธิดาบริวารที่เคารพรักและเชื่อฟังตนแถมคอยดูแลตนอย่างดีแล้วก็จะมีอายุขัยยืนยาวอีกด้วยละจ้าอันเดี๋ยวมาฟังเคสสตัดดี้กันเลยเคสสตัดดี้ตัวอย่างดีๆที่ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนะจ๊ะ คุณตาเป็นคนขยันแข็งและเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างดีในชนบทอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไม่มีวางขายจะรับประทานกันทีก็ฆ่ากันสดๆเลยพ่อบ้านในชนบทจึงอยู่กับการปานาธิบาตเป็นประจำคุณตาแม้จะเข้าวัดทำบุญก็มีความคิดว่าการฆ่าสัตว์เป็นอาหารนั้นไม่บาปเนี่ยมนุษย์จำนวนเยอะเลยคิดไปเองอย่างนี้เนี่ยสมัยหนุ่มๆคุณตาเคยบวชในพระพุทธศาสนา
และในบั้นปลายชีวิตก็ถือศีล8มาตลอดเคยสร้างศาลาการประเรียนสร้างกุฏิสร้างประตูวัดและช่วยเหลืองานวัดอยู่หลายปีก่อนจะกลับมาอยู่บ้านคุณตาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่หลอดอาหารเมื่ออายุได้88ปีก่อนจะสิ้นใจไม่กี่ชั่วโมงคุณตารำพึงว่าพ่อสู้เขาไม่ไหวแล้วล่ะลูกคุณพ่อของลูกเดินผ่านไปเฉยๆนึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณตาก็สิ้นใจคนเดียวเงียบๆคุณยายของลูกเป็นคนสุรินทร์รุ่นเก่าเคยดื่มเหล้าและมีวิชาไสยศาสตร์หนังเหนียวเพราะสมัยนั้นโจรผู้ร้ายชุกชุมต้องมีวิชาป้องกันตัวในยามคับขันคุณยายดื่มเหล้ามากตั้งแต่วันที่สูญเสียลูกชายคนสุดท้องชื่อชานนท์ขณะนั้นท่านอายุประมาณ40กว่าปีทุกคืนคุณยายจะจุดตะเกียงที่ระเบียงบ้านคอยการกลับมาของลูกชายที่ตายไปพร้อมทั้งดื่มเหล้าไปด้วยทำอยู่อย่างนี้เป็นเดือนเป็นปีเมื่อทำใจได้แล้วว่าลูกชายไม่มีวันกลับมาคุณยายจึงเลิกดื่มเหล้านานๆจึงจะดื่มเหล้าผสมยาดองสักทีคุณยายเสียชีวิตเมื่อปี36อายุได้75ปีด้วยโรคมะเร็งลำไส้ชานนท์เป็นลูกชายคนสุดท้องของคุณยายเป็นลูกคนที่10เป็นเด็กหน้าตาผิวพรรณผ่องใสไม่มีโง่เฮงว่าจะอายุสั้นเลยเป็นขวัญใจของทุกๆคนในบ้านเขาไม่ชอบเล่นกับเด็กหน้าตามอมแมมถ้าเห็นใครสกปรกเลอะเทอะกำลังเดินตรงมาที่บ้านเขาจะวิ่งขึ้นไปซ่อนบนบ้านแล้วก็บอกว่าแม่ถ้าคนนั้นมาบอกว่าหนูไม่อยู่นะลักษณะที่แตกต่างจากคนทั่วไปคือนิ้วมือจะสั้นกุดสองนิ้วคือนิ้วกลางกับนิ้วนางจะไม่มีเล็บเขามักจะเอามือซุกชายเสื้อเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครมองเห็นหรือไม่ก็กำมือหลบนิ้วนั่นคือปมด้อยอย่างเดียวที่มีอยู่เมื่ออายุได้7ขวบลูกสาวคนที่สองของคุณยายมารับให้ไปเรียนหนังสือชานนท์ได้ไปเรียนอยู่ไม่ถึงปีก็เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงทุกๆคนโดยเฉพาะคุณยายรู้สึกเสียใจมากบุคคลหนึ่งที่ลูกคิดว่าอาจจะเกี่ยวพันกับชานนท์ก็คือน้องชายคนเล็กของลูกชื่อต้อยติงก่อนที่คุณแม่ของลูกจะตั้งท้องต้อยติงได้ฝันว่าเห็นน้องชายแม่คือชานนท์ที่ตายไปน่ะยืนอยู่และแม่ก็เรียกมากอดและชวนมาอยู่ที่บ้านด้วยคุณแม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้คุณยายฟังคุณยายดีใจมากเพราะคิดว่าชานนท์จะมาเกิดเป็นต้อยติงวันที่ต้อยติงเกิดคุณยายผิดหวังมากเพราะหลานคนนี้ไม่มีข้าวหน้าของชานนท์ที่ตายไปแล้วเลยเมื่อแรกเกิดต้อยติ่งตัวอ่อนนิ่มคุณหมอบอกว่าต้อยติ่งเป็นเด็กปัญญาอ่อนเพราะมีลิ้นโตคับปากตาห่างหางตาชี้ขึ้นตาเล็กจมูกเล็กพูดไม่ชัดก่อนต้อยติ่งจะเกิด2ปีที่บ้านเคยเปิดร้านขายเหล้าพอย้ายบ้านแล้วจึงเลิกขายมีคนสันนิษฐานว่าเป็นขี้เมาเก่ามาเกิดคุณพ่อของลูกก็รู้สึกอายมากที่มีลูกคนนี้เพราะทางบ้านของคุณพ่อไม่มีใครดื่มเหล้าเลยปัจจุบันต้อยติ่งสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนคนปกติเช่นขับรถมอเตอร์ไซค์ส่งญาติๆไปทำธุระซ่อมจักรยานใช้เองและช่วยงานคุณพ่อได้หลายอย่างแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้ในบางเรื่องน่าสนใจเหมือนกันนะคุณตาลูกตายแล้วไปอยู่ไหนคะทำกรรมอะไรจึงเป็นมะเร็งหลอดอาหาร
ท่านฆ่าสัตว์มามากแต่บุญอะไรทำให้ท่านมีอายุถึง88ปีที่คุณตาพูดว่าพ่อสู้เขาไม่ไหวแล้วลูกคุณตาเห็นอะไรก่อนที่จะสิ้นลมคุณยายลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคะทำกรรมอะไรมาจึงเป็นมะเร็งลำไส้ชานนลูกชายคนสุดท้องของคุณยายทำกรรมอะไรมาจึงอายุสั้นและมีนิ้วมือกุดไปสองนิ้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะกรรมอะไรทำให้ต้อยติ่งเป็นคนปัญญาอ่อนและมาเกิดเป็นลูกคุณแม่เกี่ยวข้องกับการขายสุราหรือเปล่าคะมีความเกี่ยวพันกับชานนหรือไม่ทำไมลูกถึงรักต้อยติ่งมากเคยทำบุญอะไรด้วยกันมาคะลูกต้องทำอย่างไรต้อยติ่งจึงจะหมดกรรมปัญญาอ่อนและได้เกิดเป็นผู้ชายได้บวชในพระพุทธศาสนาน่าสนใจเนาะน่าสนเอามาฟังกันเลยหลับตาเป็นตุเป็นตะฝันเป็นเรื่องเป็นราวมาเล่าสู่กันฟังคุณตาเป็นมะเร็งที่หลอดอาหารเพราะกรรมทั้งอดีตและปัจจุบันเชือดคอสัตว์ทำอาหารเป็นประจำมะเร็งหลอดอาหารก่อนตายทรมานมากเลยพูดว่าพ่อสู้เขาไม่ไหวแล้วไม่ได้เห็นอะไรเป็นพิเศษพอตายไปก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันเจ้าหน้าที่ก็พาตัวไปยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปแล้วถูกพญายมราชพิพากษาตามกรรมที่ทำไว้ซึ่งบุญก็ทำมากบาปก็ฆ่าสัตว์ไว้คุณตาถามพญายมว่าฆ่าสัตว์ทำอาหารทำไมถึงบาปพญายมราชก็บอกว่าก็เป็นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์นี่ทำร้ายสัตว์ให้ตายสัตว์นี้จะเดิมก็เป็นมนุษย์นั่นแหละสัตว์ตายไปก็เป็นบาปจึงถูกตัดสินให้ไปเป็นหัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่ในยมโลกคือเป็นกุมภันหกเดือนและพักหกเดือนสวรรค์เพราะบุญตัวกระทำกรรมตัวกระสานบุญที่คุณตาทำไว้ในพระพุทธศาสนาแบบต่างๆเช่นบวชพระสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนเป็นต้นจึงทำให้อายุยืนถึง88ปีจ้าคุณยายเป็นมะเร็งลำไส้เพราะกรรมในอดีตคุณยายเคยเกิดเป็นผู้ชายชาวบ้านนี่แหละชอบล่าสัตว์เป็นอาหารได้ใช้ลูกศรยิงที่ท้องสัตว์ให้ตายเลือดฉมวกไว้แทงปลาจนตายเอามาทำอาหารจ้าจึงเป็นมะเร็งลำไส้โดยวิบากกรรมนี้ตายแล้วด้วยความทุกข์ทรมานเมื่อถอดกายก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันและเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปบุญก็คือบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาเช่นใส่บาตรช่วยคุณตาสร้างบุญเป็นต้นบาปก็คือดื่มสุราและฆ่าสัตว์เป็นอาหารเมื่อพญายมถามถึงบุญก็นึกได้จึงถูกส่งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โดยไปเป็นสัมภเวสีอยู่พักหนึ่งตอนนี้เกิดเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ7ขวบได้จ้าชานนเมื่อตายตอนเด็กก็วนเวียนอยู่กับครอบครัวพักหนึ่งก็มาเกิดเป็นน้องต้อยติ่งปัญญาอ่อนจริงๆนั่นแหละเพราะกรรมในอดีตส่งผลกันคนละวาระเดี๋ยวคนละวาระอย่างไรเดี๋ยวฟังให้ดีตอนเกิดเป็นชานนนิ้วกุดสองนิ้วและอายุสั้นเพราะเคยเกิดเป็นนักเลงได้ท้าประลองฟันดาบกันและเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ซึ่งตัวสามารถที่จะฆ่าคู่ต่อสู้ได้แต่ไม่ยอมฆ่าขอแค่ตัดนิ้วสองนิ้วนิ้วเอาไว้ดูเพื่อความภาคภูมิใจของตนคือดวลกันนะแล้วตัวสามารถฆ่าเขาได้แต่ไม่ฆ่า
บอกขอ2นิ้วแทนชีวิตเอาเก็บเอาไว้เป็นความภาคภูมิใจของตัวชนะแค่นั้นเองแหละชาตินี้มาก็เลยนิ้วกุดไป2นิ้วอันเดี๋ยวมาดูตรงนี้หน่อยชานนตายด้วยท้องร่วงก็เพราะชาตินั้นอีกเหมือนกันน่ะที่เป็นนักเลงเห็นว่ามันหลายกรรมน่ะได้เอาสลอดรู้จักไหมสลอดรู้จักใส่อาหารให้คนในบ้านกินกันแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งกินเข้าไปด้วยแล้วตายกรรมจึงตามส่งผลให้ท้องร่วงตายในชาตินี้เลยตอนเด็กนี่ไงตอนเกิดเป็นต้อยติ่งปัญญาอ่อนก็เพราะกรรมในชาติที่เกิดเป็นนักเลงอยู่นั่นแหละได้ต้มเหล้าทั้งขายทั้งดื่มเองและชวนคนอื่นมาดื่มด้วยเสกกรรมสุรามาส่งผลในชาตินี้เศษนะส่วนไปมาแล้วเห็นไหมต่างกรรมต่างวาระกันทำกรรมหลายแบบในชาติเดียวกันบางกรรมก็ส่งชาติหนึ่งอีกกรรมหนึ่งก็ส่งอีกชาติหนึ่งตามทันไหมเนี่ยทันครับแม่มีกรรมขายสุราก็เลยดึงดูดให้มีลูกปัญญาอ่อนมาเกิดกับมีบุญเคยสร้างบุญร่วมกันมากับชานนท์จึงมาเกิดเป็นแม่เป็นลูกกันนะจ๊ะต้องให้ต้อยติ่งทำบุญทุกบุญไปเรื่อยๆแล้วที่ส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ตนเองเคยทำร้ายเขาเอาไว้ในชาติที่ตนเองเกิดเป็นนักเลงนั่นแหละจ๊ะไอ้เขาทำไปเรื่อยๆแม้ว่าบางครั้งเขาก็รู้เรื่องบางครั้งก็ไม่รู้เรื่องกันตามส่วนตัวลูกเองนะเป็นคนขี้สงสารจิตใจอ่อนโยนและเคยช่วยแม่ดูแลต้อยติ่งมาตั้งแต่ยังเล็กๆก็เลยผูกพันกันในตอนนั้นเลยจ้ะไม่ได้มีอะไรมีกรรมมีเวรอะไรมาร่วมกันหรอกเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยแคสซาดี้นี่ก็เป็นตัวอย่างของกฎแห่งกรรมจะทำให้เราเห็นชีวิตในสังสารวัฏได้ดีครับกฎแห่งการกระทำทางกายวาจาใจเมื่อเราทำไปแล้วล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือไม่ดีก็ตามถ้าหากพูดลอยๆไปโดยไม่มีตัวอย่างเราเห็นไม่ชัดนี่คือตัวอย่างจริงแต่ว่าเรื่องที่มาได้ฝันนี่หลับตาแล้วฝันเป็นตุเป็นตะเอามาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะพ่อของกระผมแต่เดิมเป็นชาวนาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณปู่คุณย่าเลิกกันเลิกกันในที่นี้คือเลิกรักกันทำให้ชีวิตในตอนเด็กของพ่อลำบากมากในช่วงวัยรุ่นตอนอายุ16ปีพ่อบวชเป็นสามเณรและอยู่ในเพศบรรพชิตจนอายุ28ปีถึงได้ลาสิกขาหลังจากนั้นก็ได้มีภรรยาสองคนซึ่งเป็นพี่น้องกันโอ้งี้นี่สมบัติไม่ต้องแบ่งกันเลยอย่างนี้เลยคนน้องเป็นแม่ของผมครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองคุณพ่อได้อพยพมาอยู่ที่จังหวัดตากชั่วคราวแล้วกลับไปอุตรดิตถ์จากนั้นภรรยาคนพี่ก็ได้ขอแยกตัวออกไปตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดตากส่วนคุณพ่อและคุณแม่ของผมก็ได้ย้ายมาอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยคุณพ่อได้ทำเหมืองแร่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนอาชีพมาทำไร่ทำนาพ่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกๆจะไปวัดทุกวันพระและนำลูกๆสวดมนต์ทำวัดเช้าและวัดเย็นทุกวันท่านไม่ดื่มเหล้าแต่จะสูบบุหรี่ในวัยกลางคนท่านทำบาปมากเพราะต้องฆ่าสัตว์เช่นปลามาเลี้ยงชีวิตลูกๆในช่วงปลายชีวิตท่านได้พยายามรักษาศีลห้าเป็นพื้นและถือศีลแปดในวันพระคุณพ่อของผมได้ป่วยเป็นโรคชราเมื่อตอนอายุได้80ปีเขารักษาที่โรงพยาบาลหลายครั้งสุดท้ายหมอก็ได้ลงความเห็นว่ามีอาการคล้ายจะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากตอนหลังจะได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านและเสียชีวิตที่บ้านโดยตอนก่อนที่ท่านจะเสียกับผมได้อยู่ด้วยตลอดถ้าญาติคนใดร้องไห้กับผมก็จะไล่ให้ไปห่างๆพยายามจะคอยพูดคำพุทโธให้ท่านฟังและจะคอยจับมือท่านไว้ตลอด
อันนี้ถูกหลักพี่ชายพี่ชายของผมเป็นทหารอากาศอยู่กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีมีภรรยาเป็นคนที่นั่นมีลูกสาว1คนเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่พูดจาสุภาพทำบุญบ้างเป็นครั้งคราวและเคยบวชอยู่ที่วัดท่าขนุน1พรรษาตอนหลังป่วยเป็นมะเร็งตับรู้เมื่อตอนเป็นมะเร็งในระยะที่3แล้วหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนพอกระผมทราบข่าวจึงได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวให้1องค์ก่อนตายพี่ชายเหมือนมองเห็นว่ามีคนมายืนอยู่ข้างๆเตียงก็รู้สึกหงุดหงิดและให้พี่สาวและพี่สะใภ้ไล่คนเหล่านั้นไปแต่ทั้งสองก็มองไม่เห็นเลยไม่ได้ไล่พี่ชายจึงรู้สึกไม่พอใจตอนที่กระผมกำลังจะไปร่วมงานกฐินที่วัดพระธรรมกายเมื่อปี41ขณะอยู่ที่บ้านของผู้นำบุญก็ได้ทราบข่าวว่าพี่ชายได้เสียชีวิตแล้วทำให้รู้สึกลังเลว่าจะไปไหนดีห่วงพี่ชายที่เพิ่งเสียไปด้วยแต่กัลยาณมิตรก็ได้บอกว่าให้ไปเอาบุญใหญ่กฐินให้พี่ชายจะดีกว่าวันนั้นจึงได้ตัดสินใจมาร่วมงานบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกายส่งบุญให้พี่ชายแทนครับคุณพ่อของผมซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชราคติของท่านเป็นอย่างไรครับทำไมจะมีอาการคล้ายเป็นโรคมะเร็งที่ต่อมลูกหมากเกิดจากวิบากกรรมอะไรครับคุณพ่อรับรู้การที่ผมให้พ่อภาวนาบ้างไหมครับพี่ชายของผมมีวิบากกรรมอะไรจึงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับสิ่งที่พี่ชายผมเห็นก่อนตายคืออะไรและตอนนี้คติของพี่ชายกับผมเป็นอย่างไรบ้างครับตอนที่พี่ชายเพิ่งเสียชีวิตพี่ชายทราบไหมครับว่าผมมาเอาบุญกฐินปี41ให้เขากับผมได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวให้คุณพ่อและพี่ชายของผมและบุญอื่นๆอีกทั้งสองจะได้รับบุญนี้ไหมครับก็สั้นๆดีเหมือนกันเอามาฟังกันเลยย่อๆนะจ๊ะคุณพ่อมีอาการคล้ายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากคืออักเสบที่บริเวณต่อมลูกหมากเกิดจากเศษกรรมกามีกรรมเจ้าชู้ทั้งในอดีตและปัจจุบันกอบกับท่านชราอายุ88ปีแล้วหมดอายุไขจึงละจากโลกนี้ไปพฤติกรรมนี้คือกรรมเจ้าชู้นะจ๊ะแต่พอเป็นเศษกรรมแล้วก่อนตายท่านได้ยินเสียงที่ลูกได้แนะนำทำให้ท่านระลึกนึกถึงบุญได้บุญจึงได้ช่องจึงไปแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นเทพบุตรอยู่ในสายยักษ์รูปหล่อคือยักษ์ไม่มีเขี้ยวงอกนอกจากเวลาโกรธได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศไปให้จึงทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นเราจะเห็นว่าตอนสุดท้ายก่อนเดินทางไปสู่ปรโลกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหมองก็ใสถ้าใจใสก็ไปดีถ้าหมองก็ไปไม่ดีเพราะฉะนั้นใครอยู่ใกล้ๆนะจ๊ะทำอย่างวันนี้ถูกหลักวิชาแล้วคือใครจะมาร้องห่มร้องไห้ไล่ๆๆออกไปห่างๆแล้วก็เอาคนที่เข้าใจหลักวิชาให้แนะนำผู้ใกล้จะละโลกนั้นน่ะให้นึกถึงบุญนึกถึงความดีนึกถึงพระรัตนตรัยเนี่ยประคับประคองไปเรื่อยๆทั้งๆที่บางทีเราดูเหมือนอาการภายนอกจะไม่รับรู้น่ะขอให้พูดไปเถอะพูดไปเรื่อยๆหรือจะสวดมนต์ให้ฟังนะจ๊ะสวดมนต์ให้ฟังถ้าเราไม่รู้จะพูดธรรมะอะไรก็สวดมนต์ให้ฟังแล้วก็บอกให้ผู้ใกล้จะละโลกก็ทำจิตให้เริ่มใสในพระรัตนตรัยทำใจเฉยแล้วฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ให้หลับไปอย่างสบายอย่างนี้ถูกหลักวิชานะจ๊ะได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศไปให้จึงทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมพี่ชายเป็นมะเร็งตับตายตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งที่ไม่ได้ดื่มสุราเพราะกรรมในอดีตเคยเป็นทหารออกรบขาดศึกตายเป็นจำนวนมากอันนี้กรรมปาณาติบาตลบกันสมัยโบราณฟันกำลังแทงกันจิกชักหลายวิธีเลยก็ตายมาหลายแบบมาแล้วเนี่ยด้วยกรรมอันนี้กรรมปาณาติบาตเนี่ยเมื่อวานเราจำได้ไหมชานนใต้ติ่งอะไรนั่นแหละชาติเดียวทำกรรมหลายอย่างและกรรมอย่างหนึ่งส่งผลชาติหนึ่งอีกกรรมหนึ่งส่งอีกชาติหนึ่งจำได้ไหมจ๊ะจำได้
อันนี้เหมือนกันในกรรมปฏิบัติก็มาส่งผลอย่างเนี้ยในกรรมปฏิบัติอายุสั้นเห็นไหมพอทำกรรมเข้าเนี่ยรหัสชะตากรรมเกิดรหัสชะตากรรมเนี่ยก็ไปบังคับให้รหัสพันธุกรรมล้วนเลยเห็นไหมล่ะเป็นโรคมะเร็งตับเนี่ยไม่ได้มาทางสุราอย่างเดียวนะมาด้วยอันนี้วิบากกรรมเนี่ยมาหลายๆอย่างเห็นไหมเป็นอย่างเนี้ยครูไม่ใหญ่ก็ว่าไปเรื่อยนะอย่าไปถือสาครูบ้านนอกก็แล้วกันนะว่าโม้ๆไปเรื่อยก่อนตายได้เห็นกายละเอียดของพวกสัมภเวสีแถวๆนั้นแต่เห็นได้เพราะตัวเองใกล้ตายแล้วคือพวกที่กำลังแสวงหาที่เกิดแต่ไม่มีที่ล่อนเล่ห์นะพวกล่อนเล่ห์มันก็มาเยี่ยมแต่หน้าตาไม่น่ารักคือดูแล้วมันอนาโตมีมันล้วนเหมือนรถตัวถังบุบบูบีอะไรเงี้ยตัวถังล้วนไม่น่าดูไม่เชื่อคืนนี้ลองเห็นสักคนโอ้โหเปิดมุ้งโผล่ไปข้างเตียงเฮลโหลอย่างเงี้ยฮะเฮลโหลหน้าตัวถังยุบจริงจริงเขายิ้มแต่ยิ้มแล้วมันดูพิลึกนี่นะเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนสมัยเรียนหนังสืออยู่เนี่ยอยู่ในเกษตรศาสตร์บางเขนปิดเทอมนี่เขาจะให้นักศึกษาออกจากหอพักแต่ก็เราก็จะต้องไปผูกสมัครกับใครกับแม่บ้านบอกจะไปบอกอาจารย์ที่ดูแลจะขออยู่วันนั้นก็อยู่แต่เพราะเรามีเพื่อนคนอยู่ต่างหอเราขออยู่ด้วยแต่อยู่คนละห้องครูไม่อยากอยู่ห้องติดกับห้องน้ำห้องแรกของเขาอยู่ห้องติดกับห้องกลางกลางห้องกลางเขาจะไว้สำหรับรีดผ้ามั่งอ่านหนังสือพิมพ์มั่งทำกิจกรรมทุกอย่างรับน้องหอไอ้สารพัดอยู่นั่นจะตรวจโรคแบบอะไรก็ว่ากันไปแต่นั้นก็มีวิธีตรวจโรคพิลึกนอนคนละห้องตอนปิดเทอมตอนเช้าเจอกันเขาบอกว่าเตียงมันสองชั้นใช่ไหมเขานอนชั้นล่างโชคดีนะเขานอนคนเดียวใส่ล็อกประตูมุ้งลวดปิดอย่างดีแต่ตรงคืนเขานอนคนหนึ่งคนเดียวใช่แต่ว่าเห็นขาคนนั่งห้อยลงมาโชคดีไม่เห็นหน้าเห็นขาห้อยลงมาสองขาเหมือนเรานั่งห้อยเท้าจากเตียงสองชั้นนึกภาพออกไหมเท่านั้นไม่กลับมาเยี่ยมหอนี่ก็เออแม่นั่นแหละสัมภเวสีโอ้แถวนั้นเห็นกันเยอะสัมภเวสีทหารมายืนแถวตรงยืนเรียงแถวสมมติมักจะไอ้คนขี้เมาเห็นเมาเห็นไม่รู้ตามันฝาดหรือเปล่าโอ้มันเห็นได้ยืนแค่แถวรับบ้างมีหัวบ้างไม่มีหัวเลยอ่ะเดี๋ยวต่อเนี่ยเมาไปเรื่อยเลยถึงไหนแล้วเนี่ยตายแล้วก็วนเวียนอยู่7วันแล้วเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปบุญก็ทำกรรมก็สร้างแต่ก็ไม่ได้สร้างอะไรมากมายนักกอบกับบุญที่น้องชายและผู้มีชีวิตอุทิศไปให้แล้วก็กรรมเก่าตัวยังมีอยู่พญายมราชจึงพิพากษาให้มาเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้มาเกิดแล้วแต่ก็อายุก็จะสั้นเพราะกรรมปฏิบัติเหมือนชาตินี้แหละแล้วก็จะตั้งอายุสั้นอย่างนี้ไปอีกหลายๆชาติเพราะกรรมเก่าวิบากเก่าที่เคยเป็นทหารฆ่าคาศึกตายนะยังไม่หมดยกเว้นมาเกิดชาติไหนแล้วสร้างบุญไปเรื่อยอายุมันก็จะยืดขึ้นสมมติตายชาตินี้39เกิดใหม่ขึ้นมาบุญบันดาลได้เจอเนื้อนาบุญที่สร้างบุญบุญก็จะได้ช่องก่อนได้ก็แทนที่จะตายอายุ39ก็จะยืดไป40กว่าอะไรเงี้ยเกิดมาอีกอ้าวเจ
จอเนื้อเนื้อบุญอีกยืดไปอีก50 60หรือบุญในอดีตที่เคยทำมาเชื่อมเอาปลื้ด80นู่นอันนี้ก็กันแล้วแต่คือเรื่องของกรรมเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกมันเป็นอจินไตยอย่าไปคิดเลยฟุ้งมีส่วนแห่งความเป็นบ้าต้องไม่คิดแล้วทำใจให้มันหยุดนิ่งพอใจสงบเดี๋ยวแล้วก็รู้เรื่องราวความรู้เรื่องความซับซ้อนของกฎแห่งกรรมบุญที่อุทิศไปให้ทุกคนได้รับหมดจ้ะ